เจอกันเป็นประจำทุกค่ำคืนนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งเป็นต้นไปแล้ววันนี้นะครับรับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังโดยผมเก่งเดอะช็อคยิ่งยศสวัสดิ์วงชัยวันนี้มาพร้อมกับทีมงานเดอะช็อคนะครับดูแลฝ่ายข้อมูลวันนี้โดยน้องบีบีเดอะช็อคพลดอนเหล่าละดานะครับแล้วก็ควบคุมเสียงโดยน้องออฟนั่นเองนะฮะต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยกลายเป็นแบบว่าเป็นอีกคนไปแล้วฮะน้องออฟของเรานะครับเขาเรียกว่าจับบุคลิกไม่ได้จริงๆว่าจะเป็นแนวไหนวันไหนนะฮะต้องบอกว่าเดาทางเขายากจริงนะครับสำหรับน้องคนนี้ของเรานะครับและในค่ำคืนวันนี้นะครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่มีเรื่องราวตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ นะครับไม่ว่าจะเจอกับตัวเองหรือว่าได้ยินใครเนี่ยเขาเล่ามาให้ฟังและรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันน่ากลัวมากๆเลยเรื่องนี้ฟังแล้วรู้สึกตื่นเต้นเรื่องนี้ฟังแล้วรู้สึกขนลุกนะฮะก็อย่าเก็บประสบการณ์ของคุณเอาไว้นะครับสามารถฝากเรื่องราวของคุณมาได้ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปที่น้องบีบีนะครับที่หมายเลขของเราที่026414191นะครับ4คู่สายอัตโนมัตินะครับต้องบอกว่าสามารถโทรเข้ามาฝากเรื่องกันได้เลยนะครับและอีกหนึ่งหมายเลขนั่นก็คือ081-930-3913นั่นเองครับส่วน2หมายเลขนี้นะครับถ้าเกิดว่าโทรมาไม่ติดหรือว่าทีมงานของเราเนี่ยรับไม่ทันอย่างไรนะครับก็สามารถฝากเรื่องราวของคุณเนี่ยผ่านทาง SMS ของเราได้เหมือนกันที่4689101ข้อความละ3บาททั่วประเทศนะครับนอกจากการฝากประสบการณ์ผ่านทาง SMS ของเราแล้วคุณฟังเนี่ยยังสามารถส่งข้อความเข้ามาพูดคุยทักทายรวมไปถึงร่วมจัดรายการกันได้นะครับที่ทางนี้เหมือนกันหรือว่าสามารถแจ้งสัญญาณการรับฟังก็ได้เช่นเดียวกันนะครับว่าพื้นที่ที่คุณรับฟังอยู่ณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับสัญญาณการรับฟังเนี่ยชัดเจนดีหรือไม่เราจะได้แจ้งให้กับทางสถานีเนี่ยเพื่อปรับปรุงสัญญาณให้รับฟังได้แบบว่าชัดเจนทั่วถึงจริงๆครับส่วนอีกหนึ่งช่องทางของเรานะครับคุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะไม่สะดวกในการที่จะโทรมาพูดคุยกันหน้าไมค์นะครับเพราะว่าอาจจะดึกไปหรือว่าอาจจะประมาทแล้วก็ตื่นเต้นนะครับกลัวว่าจะเล่าไม่เก่งเหมือนคนอื่นเขาก็สามารถฝากเรื่องราวคุณผ่านทางอีเมลของเราได้เช่นเดียวกันที่ shockfm@hotmail.com นะครับนอกจากการฝากประสบการณ์ตื่นเต้นทางนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะมีรูปแปลกๆหรือว่าสงสัยหรือว่าข้องใจอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาคำตอบไม่ได้และไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะครับก็ลองส่งมาได้ทางนี้เหมือนกันนะครับเรื่องไหนเนี่ยที่พวกเราเนี่ยช่วยเหลือได้เราก็จะช่วยเหลือกันเต็มที่นะฮะส่วนเรื่องไหนที่ช่วยเหลือไม่ได้เนี่ยเราก็จะหาทางให้คนที่เขาช่วยเหลือคุณได้เนี่ยลองมาช่วยเหลือคุณต่อเราจะประสานงานให้แน่นอนนะครับและช่องทางสุดท้ายนั่นคือทางจดหมายนั่นเองก็อย่างที่ย้ำอย่างที่บอกคุณผู้ฟังทุกๆครั้งเลยนะครับว่าไม่อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยลืมเลือนการเขียนจดหมายหากันก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาร่วมพูดคุยรวมไปถึงแสดงทัศนคติต่างๆได้นะครับที่รายการเดอะช็อคตู้ปน13ปนจ.ราชพร้าวกรุงเทพ10310นั่นเองครับส่วนภาคการรับฟังของเรานะครับยังคงเหมือนเดิมเช่นเดิมปกติเลยนะครับทางอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังสดได้พร้อมกันทั่วโลกที่ www.theshockthailand.com เว็บไซต์สำหรับชาวเดอะช็อคตัวจริงนะครับที่นี่ก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายรวบรวมไว้คุณเนี่ยคิดว่าครบคันกันเลยทีเดียวนะครับแต่ตอนนี้ต้องกราบขออภัยแฟนรายการทุกท่านด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการฟังแห้งนะฮะหรือการฟังย้อนหลังนั่นเองนะครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับลุงวุฒินะฮะได้มีการย้ายเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับส่วนจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่นะครับก็จะมาแจ้งให้ทราบภายในรายการนี้ต่อไปแล้วกันนะครับต้องบอกว่าเซิร์ฟเวอร์เก่าของเราเนี่ยมีปัญหานะครับต้องบอกว่าเพราะว่าเรามีการอัปเดตไว้เยอะมากนะครับก็เลยทำให้เหมือนว่าเซิร์ฟเวอร์เก่าของเราเนี่ยมันเต็มนะฮะแล้วมันก็ล่มด้วยเวลาคนเข้าไปฟังพร้อมกันเยอะๆเดี๋ยวคราวนี้เราจะปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ย้อนหลังเนี่ยให้เรียกว่าดีขึ้นมากกว่าเดิมเพื่อจะได้รองรับให้กับผู้ฟังเนี่ยที่อาจจะไม่สะดวกในการฟังสดในแต่ละวันเนี่ยได้เข้าไปฟังกันแบบว่าเต็มเขาเรียกว่าเต็มอิ่มแน่นอนฮะยังไงก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะครับ
ส่วนทางภาคใต้นะครับเริ่มต้นจากทางสถานีวิทยุต่างๆนะครับที่กระจายสัญญาณของเดอะช็อคของเราออกอากาศอยู่ณตอนนี้นะครับขอบคุณทุกสถานีด้วยจริงๆนะครับส่วนสถานีไหนเนี่ยที่อยากจะยกสัญญาณของเดอะช็อคของเราเนี่ยก็สามารถแจ้งมาได้โดยตรงที่พี่ป๋องเหมือนกันนะครับที่0816491319หรือเมลไว้ข้อมูลรายละเอียดไว้ที่ shockfm@hotmail.com ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะเริ่มต้นจากทางภาคใต้นะครับรับฟังเดอะช็อคของเราได้ที่ Southern Radio FM 91.25 แล้วก็บ้านใหม่ Radio นะครับ FM 93.5 ออกอากาศที่อำเภอหาดใหญ่ครอบคลุมจังหวัดสงขลาพัทลุงสตูลแล้วก็รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงนั่นเองทางภาคเหนือนะครับรับฟังได้ที่ FM 91.5 Power FM Radio Station นะครับสัญญาณออกอากาศครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โซนใต้จังหวัดลำพูนแล้วก็รวมไปถึงจังหวัดลำปางบางพื้นที่และอีกหนึ่งสถานีนะครับนั่นก็คือสถานีวิทยุร้องกวางเรดิโอนะครับ FM 101.25 สัญญาณพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดแพร่บางพื้นที่แล้วก็จังหวัดลำปางบางพื้นที่นั่นเองครับส่วนที่จังหวัดลพบุรีนะครับก็ยังคงฟังเดอะช็อคของเราได้เหมือนเดิมนะครับที่ FM 99.5 Get Radio สัญญาณออกอากาศครอบคลุมพื้นที่จังหวัดลพบุรีรวมไปถึงจังหวัดสระบุรีบางส่วนแล้ววันไหนนะครับท้องฟ้าปลอดโปร่งสดใสนี่ครับจังหวัดชัยนาทจังหวัดอ่างทองรวมไปถึงอยุธยาบางพื้นที่เนี่ยก็สามารถรับฟังผ่าน Get Radio ได้เช่นเดียวกันครับจังหวัดนครราชสีมานะครับรับฟังได้ที่ FM 102.25 ปากช่องเรดิโอนะครับสัญญาณออกอากาศครอบคลุมพื้นที่อำเภอปากช่องแล้วก็รวมไปถึงอำเภอใกล้เคียงนั่นเองและจังหวัดสุดท้ายนะครับที่รับฟังเดอะช็อคของเราได้เช่นเดียวกันนั่นก็คือจังหวัดสุรินทร์นั่นเองครับรับฟังได้ที่ FM 98.25 Unlimited Radio นะครับออกอากาศครอบคลุมจังหวัดสุรินทร์แล้วก็รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงนั่นเองครับส่วนใครที่เป็นขาแชทนะครับแล้วก็อยากจะฟังการจัดรายการรวมไปถึงการพูดคุยเปลี่ยนเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนทัศนคติกับเพื่อนๆกลุ่มใหม่ๆนะครับก็สามารถเข้าไปได้ที่โปรแกรมคัมฟ็อกนะครับขอบคุณทุกๆห้องด้วยนะครับที่ออกอากาศสัญญาณเดอะช็อคของเราอยู่นะครับห้องไหนเนี่ยที่ไม่ได้พูดถึงไปเนี่ยขออภัยจริงๆนะครับส่วนใครที่อยากดูการจัดรายการแบบสดๆก็เข้าไปที่ห้อง On The Shock นั่นเองแล้วใครที่ติดจานดาวเทียมของสามารถนะครับก็สามารถรับฟังช่วงต่างๆของทางสถานี FM 101รวมไปถึงรายการ The Shock ของเราได้เช่นเดียวกันก็เข้าไปได้ที่ทางคลื่นวิทยุช่อง4ของจานดาวเทียมสามารถนั่นเองแล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆของทีมงาน The Shock ของเราได้ต้องบอกว่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับตอนนี้สำหรับเขาเรียกว่าเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับมีหลายช่องทางเนี่ยให้คุณเนี่ยได้ติดตามความเคลื่อนไหวกันแบบว่าตลอดเวลาเลยนะครับเส้นทางแรกช่องทางแรกนั่นคือทาง Facebook นะครับขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่เข้ามากดไลค์แฟนเพจของ The Shock ของเราอย่างที่บอกครับตอนนี้ล่วงเลยไปมีคนเข้ามาเนี่ยประมาณ 112,000 กว่าคนละนะครับทางทีมงานรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านมากเลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กันนะครับก็เข้าไปได้ที่แฟนเพจของเราที่ facebook.com/theshock13 นั่นเองและอีกหนึ่งช่องทางนะครับทาง Twitter นะครับก็เข้าไปได้ที่ twitter.com@theshock_13 และอีกหนึ่งช่องทางที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะครับนั่นคือทาง Instagram นั่นเองนะฮะเล่นได้ทั้งบนมือถือเล่นได้ทั้งบนหน้าเว็บไซต์นะครับก็เข้าไปติดตามเข้าไปกดไลค์เข้าไปตาม follow กันได้เยอะๆนะครับที่ user shock fm นั่นเองครับแล้วก็ใครที่อยากจะเขาเรียกว่าแชทคุยกับทีมงานเดอะช็อคของเรากันแบบว่าตอนที่นั่งจัดรายการกันอยู่ณตอนนี้นะฮะตอนนี้ก็มีน้องบีบีเนี่ยประจำอยู่ทางไลน์อยู่เหมือนกันนะครับก็แอด user ID ไว้นะครับแอดมาคุยกันได้นะครับไลน์ก็ชื่อขออภัยนะฮะไลน์ชื่อว่า The Shock Radio นั่นเองครับนี่คือช่องทางในการติดต่อสื่อสารและรวมไปถึงภาคการรับฟังของพวกเราทั้งหมดในค่ำคืนวันนี้เช่นเดิมนะครับเอาละฮะก่อนที่จะไปเรื่องราวรวมไปถึงเมลที่คุณผู้ฟังเนี่ยส่งกันเข้ามานะครับต้องบอกว่ามีเยอะแยะมากมายเลยแล้วนี้เนี่ยผมก็จะหยิบมาให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ฟังกันในช่วงแรกสักเมลถึง2เมลก่อนละกันนะฮะช่วงแรกช่วงนี้นะครับขอบคุณไว้ด้วยกับผู้ใหญ่ใจดีที่ดูแลเดอะช็อคของเราอยู่ในช่วงนี้นั่นเองนั่นก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตาไวๆนะครับไวๆปรุงสำเร็จอร่อยเสร็จไม่เคยเปลี่ยนโซดาช้างก็ซ่าคราวหน้าอย่าคิดไปเอง
ระบบรักษาความปลอดภัยผ่านกล้อง CCTV โอกามิประสบการณ์มากกว่า10ปีที่ให้คุณเนี่ยไว้วางใจได้ถึงคุณภาพแล้วก็บริการนะครับสนใจลองโทรสอบถามดูนะครับ02-543-6905โอกามิตัวจริงชัดเจนนะครับต้องบอกว่าของเขาดีจริงๆนะฮะแล้วก็ขอบคุณกับของรางวัลที่ทางโอกามิเนี่ยนำมาแจกให้ด้วยนะครับสำหรับกล้องติดรถนะฮะก็4ท่านผู้โชคดีนะครับเดี๋ยวจะมีทีมงานเดอะช็อคของเราเนี่ยติดต่อกลับไปนะครับให้มารับของรางวัลหรืออาจจะมีการจัดส่งให้นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเรื่องของการจัดส่งเนี่ยเราก็เกรงกลัวเหมือนกันว่าของเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของการจัดส่งกลัวมันจะชำรุดนะฮะยังไงก็เดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ร้านเดอะช็อคข้าวต้มผีของเรานะครับ1ทุ่มเนี่ยก็ไปเจอกันได้นะครับอยู่ตรงถนนประดิษฐ์มนูนธรรมเรียบทางด่วนรามอินทรานะครับก็มีเมนูอร่อยๆเนี่ยรอรับคุณผู้ฟังเนี่ยอยู่มากมายเลยนะครับไปมาไม่ถูกยังไงก็ลองโทรสอบถามเส้นทางได้ที่0816491319นั่นเองครับนี่ก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ดูแลเดอะช็อคของเราอยู่ในช่วงแรกนะตอนนี้นะครับต้องบอกว่าเมลที่ส่งเข้ามานะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครูฟังนะครับก็บอกว่าหลายเมลนี่น่าสนใจมากเลยครับเมลไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษเนี่ยคุณติเนี่ยก็จะหยิบยกทำเป็นเดอะช็อคสตอรี่ให้ครูฟังเนี่ยได้ฟังกันในทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีนะครับส่วนวันนี้นะครับจะเราจะมาเริ่มต้นที่1เมลที่น้องอาร์มนะครับส่งเข้ามาที่ shockfm@hotmail.com ของเรานะครับเขาให้ชื่อเรื่องว่ารออีกคนนั่นเองนะครับสวัสดีครับพี่ทีมงานเดอะช็อคทุกท่านนะครับผมชื่ออาร์มตอนนี้เนี่ยอายุ24ปีแล้วเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมเองเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาก่อนที่ผมจะเล่านะครับผมขอถามพี่ๆนะครับว่าเชื่อเรื่องตัวตายตัวแทนไหมนะครับหรือเชื่อเรื่องผีบังตาหรือไม่นะฮะต้องบอกว่าถ้าเป็นเชื่อเรื่องตัวตายตัวแทนเนี่ย เรื่องของตัวตายตัวแทนเนี่ยผมก็เชื่อนะฮะส่วนผีบังตานี่ครับอันนี้ก็เชื่อเหมือนกันนะครับเพราะล่าสุดนี้แอบเมาส์ก่อนละกันนะฮะไปทำรายการ The Ghost สัมผัสวิญญาณกับคุณแจ็คใหญ่มานะคุณแจ็คสายสินของเรานี่นะครับเมื่อประมาณสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไปกันที่สถานที่นึงนะฮะเป็นหอพักร้างที่อยู่ย่านใจกลางเมืองนี่แหละฮะแล้วก็เหมือนว่าตอนนั้นเนี่ยเรามีการเหมือนว่าให้เขาเรียกว่าพิธีกรรวมไปถึงแขกรับเชิญของเรานะครับเล่นซ่อนหากันแล้วมีน้องอยู่คนหนึ่งเนี่ยฮะเดินหาทีมงานของเราหูฟังอันนี้ผมแบบว่างงมากเลยนะคือน้องเขาเดินผ่านห้องเราไปเนี่ยทั้งที่มีกล้องเนี่ยตั้งจับคนที่ซ่อนอยู่นะฮะแต่น้องเนี่ยมองไม่เห็นเรานะฮะแล้วชะโงกหน้าเข้ามาในห้องเขามองไม่เห็นเหมือนกันทั้งที่เรายืนอยู่กันเขาเรียกว่าประมาณ 3-4 คนเรียกว่ากลุ่มใหญ่เลยนะฮะแต่น้องหาเราไม่เจอพอเราไปถามน้องเขาเนี่ยบอกเอ๊ะทำไมไม่เห็นเราเหรอเขาบอกว่ามองไม่เห็นจริงๆพี่ไม่เห็นเลยแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่ามีใครเนี่ยเรียกอยู่อีกห้องนึงก็เลยเดินไปดูสุดท้ายก็ไม่เจอใครแล้วน้องก็ร้องไห้มากเลยนะฮะก็ใครที่อยากจะดูภาพบรรยากาศแบบนี้ก็ติดตามได้ที่ The Ghost สัมผัสวิญญาณนะฮะออกอากาศทางช่อง9ยอดนะฮะที่ของ CTS นั่นเองทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์ 5:00 นนะฮะไงก็ฝากด้วยละกันส่วนใครที่คิดถึงคุณแจ็คใหญ่ก็สามารถติดตามได้ที่นั่นเหมือนกันนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันก่อนเลยนะครับเอาละครับผมขอเข้าเรื่องเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ผมอยู่ปี2ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตพะเยานะครับตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยพะเยาแล้วผมเป็นคนจังหวัดแพร่ซึ่งการเดินทางกลับบ้านนั้นผมต้องใช้เส้นทางลำปางแพร่ในการกลับบ้านของผมทุกๆครั้งผมก็จะขี่มอเตอร์ไซค์กลับเองซึ่งระยะทางเนี่ยก็ร้อยกว่ากิโลเห็นจะได้เรื่องมีอยู่ว่านะครับวันหนึ่งเนี่ยผมขี่รถจากแพร่เนี่ยเพื่อเดินทางกลับไปมหาวิทยาลัยผมจะขออธิบายก่อนนะครับว่าทางสายเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยวสองข้างทางเนี่ยเป็นป่าเขาแล้วก็เหวลึกนะครับซึ่งในระหว่างที่อยู่ในเขตแพร่นั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนผมผ่านสถานที่หนึ่งซึ่งชาวบ้านแถบนั้นจะเรียกว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็คือตาน้ำนั่นเองพอผ่านไปได้สักประมาณ15เมตรผมก็พบกับรอยรถซึ่งเบรกอย่างกระทันหันและชนเข้ากับหลักกันภัยข้างทางและมีตุงแดงเนี่ยปักไว้2อันผมก็ทราบได้เลยว่ามีอุบัติเหตุแน่นอนและมีคนตาย 100% แต่ที่น่าแปลกใจคือเขาหลบอะไรเนื่องจากว่ารอยของรถที่ชนนั้นอยู่อีกฝั่งของถนนผมมองบริเวณโดยรอบแล้วไม่น่าจะมีอะไรมาตัดหน้ารถได้เนื่องจากบริเวณนั้นเนี่ยห่างจากหมู่บ้านมากแล้วก็ไม่น่าจะหลุดโค้งด้วยถนนช่วงนั้นเป็นทางตรง
เมื่อผมกลับถึงมหาวิทยาลัยนะครับผมก็ลืมเรื่องนี้ไปจนหมดแต่หลังจากนั้นอีก1เดือนผมต้องเดินทางกลับบ้านผมขี่รถเนี่ยกลับคนเดียวผมขี่รถไปเรื่อยๆจนถึงบริเวณนั้นประมาณ30เมตรผมสังเกตเห็นตุงเพิ่มขึ้นมาอีก1อันซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นตุงสีแดงยาวมากและมีรอยรถเพิ่มขึ้นอีก1รอยน่าแปลกนะครับผมว่าเวลานั้นเนี่ยไม่มีลมเลยซึ่งผมสังเกตได้จากใบไม้ข้างทางแต่ตุงแดงอันใหม่นั้นกลับปลิวสวยเหมือนโดนลมพัดอย่างแรงซึ่งโดยความเชื่อส่วนตัวของผมนั้นการถูกตุงแดงสัมผัสหรือเหยียบรอยเลือดคนตายแล้วจะทำให้โชคร้ายผมจึงชะลอรถมองกระจกข้างและหันหลังไปมองว่ามีรถตามมาหรือไม่ซึ่งแปลกมากครับถนนทั้งสายนั้นมีรถผมอยู่แค่คันเดียวไม่มีรถสวนทางไม่มีรถตามมาข้างหลังเมื่อผมแน่ใจแล้วว่าปลอดภัยนะครับผมจึงเร่งเครื่องให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะได้ผ่านจุดนั้นไปแต่ขณะที่ผมกำลังผ่านจุดนั้นไประยะเวลาเนี่ยไม่ถึง30วิหลังจากที่ผมมองแล้วว่าไม่มีรถนะครับจู่ก็มีรถเก๋งสีแดงเนี่ยบีบแต่แล้วก็หักหลบผมไปผมนี่ใจหายเลยครับทั้งที่มองแล้วว่าไม่มีรถตามมาข้างหลังอย่างที่บอกนะครับมันเป็นทางตรงจึงสามารถมองเห็นรถได้ในระยะไกลได้แต่ผมแน่ใจครับว่าไม่มีรถจริงๆไม่งั้นเนี่ยผมคงไม่ขี่รถไปกลางถนนหรอกครับหลังจากผ่านจุดนั้นไปอย่างตกใจผมก็จอดหน้าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ในหัวคิดว่ารถคันนั้นเนี่ยมาจากไหนทำไมผมถึงไม่เห็นมันแล้วถ้าผมถึงคาบเนี่ยผมคงตายไปแล้วแน่ๆแล้วผมก็คิดขึ้นได้ว่าที่ตรงนั้นเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมีคนตายเนี่ย2ศพระยะเวลา1เดือนก็มีคนตายอีก1ศพหรือเขารอเพื่อที่2ศพแรกนั้นจะได้ไปจุดนั้นไปจากจุดนั้นขออภัยนะครับหรือไม่ก็เอาผมเนี่ยไปแทนศพล่าสุดคิดแค่นี้เนี่ยผมขนลุกเลยครับบิดสุดแรงออกจากที่นั่นทันทีเลยเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยก็มีแค่นี้เองละครับไม่น่ากลัวนะครับแต่ผมมีเรื่องสำหรับถนนสายนี้อีกมากแล้วก็เรื่องสถานที่อื่นๆอีกเอาไว้เนี่ยผมจะเขียนมาเล่าอีกนะครับขอบคุณที่อ่านออกอากาศนะครับปลอถ้าได้อ่านออกอากาศเนี่ยช่วยส่งเมลกลับมาด้วยนะครับว่าออกวันไหนขอให้พี่ทีมงานทุกคนเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงทุกๆคนนะครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับน้องอาร์มที่ส่งเมลเข้ามากับเรื่องที่มีชื่อว่ารออีกคนนั่นเองครับต้องบอกว่าถ้าพูดถึงอย่างที่น้องอาร์มเนี่ยเขาเล่ามานะครับคุณผู้ฟังเรื่องของตัวตายตัวแทนตรงจุดนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่คนที่เสียชีวิตก่อนหน้านั้นเนี่ยยังคงวงเวียนเขาเรียกว่าวนเวียนอยู่ตรงบริเวณนั้นแล้วก็หาคนที่เขาเรียกว่าถึงคาดนะครับเพื่อมาเป็นตัวตายตัวแทนของเขานั่นเองแล้วเรื่องที่น้องอาร์มเนี่ยมองไม่เห็นรถที่วิ่งมาจากด้านหลังนะฮะก็เป็นเรื่องที่เขาน้องอาร์มว่าเป็นเรื่องของผีบังตาอันนี้ก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันครับแต่โชคดีเดชบุญที่น้องอาร์มยังไม่ถึงคาดนั่นเองก็เลยทำให้วันนั้นเนี่ยเขารอดจากอุบัติเหตุที่ต้องบอกว่าอาจจะทำให้น้องเขาเนี่ยเสียชีวิตไปเลยก็ได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของน้องอาร์มที่ส่งเข้ามานะครับไงก็ขอบคุณน้องอาร์มด้วยแล้วครูฟังท่านใดเนี่ยที่ฟังอยู่นะครับแล้วอาจจะไม่สะดวกนะครับก็สามารถส่งเข้ามาเล่าแบบน้องอาร์มได้แบบนี้เช่นเดียวกันนั่นเองครับอ่ะดูจากเวลาตอนนี้จบไป1เมลแล้วครูฟังก็เดี๋ยวเราจะต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็กลับมาพูดคุยประสบการณ์สยองขวัญจากสายของครูฟังทางบ้านกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวมาไล่ดูข้อความที่ครูฟังเนี่ยส่งเข้ามาทาง SMS ของเราช่วงแรกนะตอนนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับพี่เก่งจ๋าน้องส่งกำลังใจไปให้แล้วนะคะไงขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็นายหนุ่มข้าวเหนียวหมูจากคนเมืองเหนือเนี่ยมารายงานตัวครับคิดถึงพี่บอย69ที่สุดอย่าลืมคิดถึงกันนะคะเพชรรักแล้วก็มีพี่อยู่ในใจเสมอตายทรายทองหนุ่มนนลุ่มเจ้าพญามารายงานตัวแล้วครับเมื่อคืนเนี่ยที่ฟังเนี่ยฝนตกคืนนี้ฝนก็ตกจากนครนายกนะครับก็เรื่องราวของฝนตกเนื่องบอกว่าตอนนี้เนี่ยตกกันทั่วฟ้าจริงนะฮะยังไงก็ขับรถขับราเนี่ยระมัดระวังด้วยแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับดีจากพี่ๆทีมงานทุกๆคนหนูหญิงอีอิเจริญกรุง109ขออภัยนะคุณฟังนะครับเจริญกรุง109เนี่ยมารายงานตัวแล้วจ้าแล้วก็มารายงานตัวแล้วครับคืนนี้ขอหลอนๆนะครับจากโกออฟดอนเมืองสวัสดีครับพี่ๆคืนนี้ต้องบากบางเต้แบงค์ลำสนุก CK เด็ก
เปียโนนรายงานตัวแล้วก็ดูคนอดดูคนอดผีจบมาฟังเดอะช็อคต่อหลอนเลยครับพี่เก่งจากเมนี่สาวสวยของพี่ชาอะไรสักชามาลนอะไรสักอย่างนะน้องเขาพิมพ์มาไม่ครบไงขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็เด็กน้องคายมารายงานตัวแล้วคืนนี้จัดหนักเลยพี่ผลโยธินเนี่ยชัดเจนครับแล้วก็ขอให้สาวก101เนี่ยทุกคนโดนผีหลอกเป็นกำลังใจให้พี่ๆทีมงานทุกท่านรักพี่เอแวมไพร์สุดๆนะฮะแล้วก็สวัสดีครับทีมงานเดอะช็อคคืนนี้ขอแบบสยองสยองนะครับจากมานัทนครชัยศรีแล้วก็มีขอเพลงเปรตวัสุทัศน์มาด้วยนะครับไงเดี๋ยวจะดูให้แล้วกันนะฮะสวัสดีพี่ทีมงานเดอะช็อคคืนนี้ขอแบบหลอนสุดๆเลยนะสุดท้ายนี้ขอให้พี่ทุกคนเนี่ยมีเงินใช้เยอะๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะจากคนกลัวผีเช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้คนกลัวผีเนี่ยมีเขาเรียกว่าสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีเงินใช้เยอะๆเช่นเดียวกันนะครับพี่เก่งเดินสายวันไหนคะรอฟังอยู่ชอบมากจากน้องหวานๆเรื่องราวของกิจกรรมเดินสายนะครับเดอะช็อคออนทัวร์ของเราเดือนนี้ก็สรุปวันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะเป็นวันเสาร์ที่ฮะเดี๋ยวแป๊บนึงฮะผมมาร์คไว้ในปฏิทินอยู่วันเสาร์ที่20นี้นะฮะเสาร์หน้านะฮะคุณฟังนะครับใครที่รอบรรยากาศการเดินสายเนี่ยเสาร์หน้าติดตามได้แน่นอนนะครับส่วนสถานที่นี้จะเป็นยังไงนะครับต้องบอกว่าหลอนฮะผมไปถ่ายทำคนหัวผีมาแล้วช่วงล่าท้าผีทั้งหมดว่าที่นี่หลอนใช้ได้เลยทีเดียวครับเอาละครับตอนนี้1:03 นเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงนะครับก่อนที่จะไปพักกันนะครับอย่าลืมนะครับครูฟังท่านใดที่มีประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองนะครับก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะฮะก็สามารถฝากเรื่องราวคุณผ่านทางน้องบีบีได้ตอนนี้นะครับที่026414191รวมไปถึง0819303913แล้วก็ SMS ของเรา4689101ช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมามีสายของคุณโอรออยู่กับเรื่องที่มีชื่อว่าเขามาเตือนครับเอาละครับผู้ฟังตอนนี้1:08 นะฮะเราจะกลับมาเปิดประสบการณ์พูดคุยเรื่องราวตื่นเต้นสยองขวัญจากสายสดๆของผู้ฟังทางบ้านกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยที่จะไปพูดถึงเรื่องราวของคุณโอที่รออยู่ในสายนะตอนนี้นะครับผู้ฟังต้องบอกอย่างย้ำขออภัยนะต้องย้ำต้องบอกผู้ฟังทุกๆครั้งเลยว่าเรื่องทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาในเดอะช็อคของเรานั้นอยากให้ผู้ฟังนั้นฟังในทิศทางความบันเทิงมากกว่าเรื่องไหนดีเนี่ยก็เก็บเอาไว้นะครับส่วนเรื่องไหนที่ไม่ดีเนี่ยก็อย่าไปจดไปจำมันปล่อยให้มันผ่านเลยไปคิดว่าดูหนังดูละครสักเรื่องนึงละกันนะครับเอาละฮะตอนนี้รู้สึกว่าจะติดต่อคุณโอได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณโอเนี่ยต้องบอกว่าอายุเนี่ยปัจจุบันเนี่ย35 ปีบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อประมาณ3ปีที่ผ่านมากับเรื่องที่คุณโอให้ชื่อเรื่องว่าเขามาเตือนนั่นเองนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันกับคุณโอเลยดีกว่าครับสวัสดีครับคุณโอครับสวัสดีครับคุณโอครับถามนิดนึงตอนนี้คุณโอโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับแถววัดเสมียนนารีครับแถววัดเสมียนนารีนะครับสัญญาณการรับฟังเดอะช็อคของเราเป็นอย่างไรบ้างครับชัดเจนครับชัดเจนดีนะฮะครับตอนนี้รับฟังอยู่กับใครครับคุณโออ๋อคนเดียวครับฟังอยู่คนเดียวเหรอฮะครับผมติดตามฟังเป็นประจำไหมจะสัปดาห์ละครั้งครับเพราะว่าจะเป็นวันที่วันพุธที่เป็นวันทำงานแล้วกลับดึกครับก็เลยจะได้มีโอกาสฟังนอกนั้นก็จะนอนค่อนข้างเร็วครับผมนะก็จะอาศัยฟังย้อนหลังเอาเนาะใช่ครับได้ครับตอนนี้ก็การฟังย้อนหลังอาจจะมีปัญหานิดนึงไงขออภัยคุณโอและคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับครับผมได้เลยครับคุณโออ่ะเรามาว่ากันถึงเรื่องราวที่คุณโอเนี่ยไปเจอกันบ้างดีกว่าครับเกิดขึ้นที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีชื่อรีสอร์ทเราไม่พูดถึงกันนะครับครับผมได้เลยครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงคุณโอเชิญเลยครับก็ตอนนั้น3ปีก่อนนะครับก็พอดีได้เหมือนกับเป็นวอลเชอร์ห้องพักนะครับก็ไปซื้อมาจากงานท่องเที่ยวงานหนึ่งครับก็อยากจะไปพักผ่อนใกล้ๆกรุงเทพซึ่งก็ถ้าเป็นกาญจนบุรีนี่มันก็ไม่ติดกับไกลมากแล้วก็คือไม่เคยไปพักที่นั่นเป็นเวลาน่าจะเป็นสัก10-20 ปีแล้วครับก็เลยลองซื้อที่นี่ดูมาก็เพราะว่ามันเห็นเป็นบ้านคือมันเป็นบ้านในรีสอร์ทนะครับเป็นพูลวิลล่าก็คือมีสระว่ายน้ำด้วยแล้วก็2ห้องนอนก็คือจะได้พาคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยแล้วก็ผมก็ไปกับแฟนครับพอทีนี้ก็ตอนซื้อเนี่ยก็มันจะมีเงื่อนไขคือว่า
ใช้ได้เป็นวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสซึ่งจะเป็นวันธรรมดานะครับก็จะราคาถูกหน่อยก็เลยซื้อมาเป็นเงื่อนไขนั้นแล้วก็ตกลงใจที่ไปวันอาทิตย์ทีนี้พอทางที่จะไปรีสอร์ทเนี่ยมันก็ห่างจากกาญจนบุรีห่างจากอำเภอเมืองนะครับไปสักประมาณ20กิโลได้ครับซึ่งพอขับรถไปก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะมันค่อนข้างไกลนะครับก็คือห่างตัวเมืองพอสมควรก็พอขับไปเนี่ยคือทางเข้ารีสอร์ทเนี่ยมันพอเลี้ยวเข้าไปปุ๊บมันก็ยังไม่ถึงตัวรีสอร์ทเลยก็ต้องเหมือนกับผ่านที่ที่เขาเหมือนกับแบ่งขายเอาไว้อะครับซึ่งก็คือเหมือนกับขายได้หมดแล้วแล้วก็แต่ละคนก็จะมาเหมือนกับเป็นสร้างบ้านไว้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบ้านแบบเหมือนกับบ้านคาร์บอนบ้านปีกไม้นี่หรอไหมครับที่เป็นไม้ใบเปลือยนะครับแล้วก็คือตอนนั้นขับเข้าไปก็เป็นเวลากลางวันอยู่ก็ยังมองซ้ายมองขวาว่าเออมันส่วนใหญ่มันเหมือนกับเป็นบ้านคือไม่มีใครอยู่ครับเป็นบ้านร้างสองข้างทางเข้าไปเลยก็เกือบสัก500-600เมตรเข้าไปก็ไปเจอตัวรีสอร์ทเห็นรีสอร์ทก็โอเคอุ่นใจเพราะว่ามันก็ค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างใหม่แล้วก็เห็นรถบัสจอดอยู่คือกลัวตั้งแต่แรกแล้วว่าไปวันอาทิตย์เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีคนเงี้ยแต่ว่าพอเห็นรถบัสจอดอยู่แล้วก็เออโอเคนะก็ดูแล้วน่าจะมีคนเยอะรีสอร์ทเนี่ยมันจะเป็นมีสองแบบก็คือว่าเป็นตัวตึกสูงประมาณ3-4ชั้นสองตึกซึ่งก็เป็นหลักร้อยห้องนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนที่เป็นพูลวิลล่าซึ่งบ้านแบบที่ผมไปอยู่เนี่ยสองห้องนอนเนี่ยจะมีทั้งรีสอร์ทเนี่ยมีแค่หลังเดียวแล้วก็จะค่อนข้างเป็นส่วนตัวคือว่าพอเข้าไปในพูลวิลล่าปุ๊บมองจากสระว่ายน้ำลงมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นคือจะเป็นเนินหญ้าครับครับแล้วก็ไม่มีอะไรเลยก็มีมองลงไปก็เป็นวิวแม่น้ำแควเลยซึ่งก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะมันพอตอนดึกแล้วมันจะน่ากลัวไหมเพราะว่ามันดูแล้วคือเราก็พยายามมองว่ามันจะไม่มีไฟอะไรเลยแต่ว่าตอนนั้นก็คือไม่ได้คิดอะไรมากพอทีนี้ก็พอช่วงเย็นก็ออกไปข้างนอกกันก็เห็นเอ๊ะรถบัสหายไปแล้วก็ยังคิดเอ๊ะสงสัยน่าจะมีคนอยู่แต่ว่าน่าจะไม่เยอะก็ไปทานข้าวในเมืองพอกลับมาพอขากลับเนี่ยก็เริ่มเอะใจว่าเอ๊ะทำไมตรงทางที่เข้ามาที่บอกเป็นบ้านร้างครับมันมืดมากมืดมากไม่มีไฟอะไรเลยแล้วพอเข้ามาในรีสอร์ทปุ๊บมีรถจอดอยู่ก่อนหน้านี้อยู่หนึ่งคันผมเข้าไปคือคันที่สองแล้วก็ใจไม่ค่อยดีแล้วว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มีคนอยู่เหรอก็ไปถามที่ฟอนบอกวันเนี้ยคืนเนี้ยมีแค่สองห้องทั้งรีสอร์ทโอ้โหคือเป็นห้องที่ผมอยู่ก็คือ4คนแล้วก็มีห้องนึงก็อยู่กัน3คนเราก็ใจไม่ค่อยดีแล้วเอ๊ะทำไมมันคนมันน้อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับทีนี้คือก็เข้าไปในบ้านพักคือบ้านพักเนี่ยจะเป็นสองห้องนอนมีห้องน้ำในตัวมีตู้เย็นทั้งสองห้องนอนแล้วก็จะมีห้องตรงกลางเป็นห้องนั่งเล่นอยู่ก็ทีนี้คือวันนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้คิดยังไงคือว่านอนเนี่ยไม่ได้ปิดประตูห้องนอนเอาไว้คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ปิดประตูห้องนอนเอาไว้ทีนี้คือผมเนี่ยจะไปแต่ในวัดค่อนข้างบ่อยแล้วก็คือจะชอบเปิดไฟนอนเพราะว่ามันผิดที่ครับแล้วก็จะไม่กล้าปิดไฟหมดก็แปลกที่เนาะแล้วก็ครับแล้วก็จะเปิดทีวีเอาไว้ครับทีนี้ก็คือแฟนผมจะเป็นคนที่นอนเร็วปกติ3-4 ทุ่มก็จะหลับแล้วทีนี้คือผมก็นอนดูทีวีอะไรไปเรื่อยก็เคลิ้มหลับไปก็ตื่นมาประมาณเที่ยงคืนกว่าเที่ยงคืนครึ่งครับก็ตื่นไปปุ๊บแล้วก็เห็นแฟนนอนดูทีวีอยู่แล้วก็เอ๊ะแปลกใจว่าปกติจะเป็นคนนอนเร็วครับก็ถามเขาว่ามีอะไรครับเขาก็ได้ยินเสียงแล้วก็เอ๊ะเสียงอะไรเหรอบอกเนี่ยไม่ได้ปิดประตูห้องนอนใช่ไหมได้ออกไปดูได้ไหมว่าเป็นเสียงอะไรเราก็อ่ะออกไปดูครับออกไปดูปุ๊บมันก็ไม่มีเสียงอะไรคือเหมือนกับว่าทุกอย่างก็ปิดเงียบหมดแล้วก็เห็นประตูห้องคุณพ่อคุณแม่เปิดอยู่เราก็เลยคิดว่าอ๋อเป็นเสียงจากห้องคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าครับแฟนก็บอกเอ๊ะมันไม่ใช่เสียงอย่างนั้นมันเป็นเสียงเหมือนกับเสียงคนแล้วก็คงเป็นห้องพ่อแม่มั้งอะไรอย่างนี้เขาแบบอาจจะลุกเข้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้ทีนี้ก็อ่ะก็คือต่างคนก็คือมันหาต้นตอเสียงไม่ได้ครับคือเหมือนกับว่าเป็นเสียงเดินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กหยิบนู่นหยิบนี่อะไรเงี้ยที่แฟนผมก็ได้ยินนะครับแต่ว่าผมเนี่ยหลับไปแล้วไม่ได้ยินเราก็เลยเดินกลับเข้าห้องมาพอดีจังหวะที่กลับเข้าห้องเนี่ยมันก็มีเสียงนึกถึงเสียงตู้เย็นเวลาที่แบบมันทำงานนะครับมันจะเป็นเสียงดังขึ้นมาตื้อขึ้นมาผมก็เลยถามว่าเสียงนี้หรือเปล่าแฟนผมก็บอกว่าอ๋อน่าจะเสียงนี้แหละแต่ว่าคือแต่ใจเราอะเรารู้ว่ามันไม่น่าจะใช่เพราะว่าคือไม่อย่างนั้นเนี่ยแฟนผมคงไม่แบบ
ลุกขึ้นมานั่งดูทีวีในเวลาเที่ยงคืนกว่าๆก็ทีนี้แต่ว่าคือมันถามไม่ได้มันคือมันถามต่อไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าถามต่อไปเนี่ยปุ๊บแล้วเขาบอกเป็นสมมติว่าบอกเป็นแบบเสียงคนเสียงอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็นอนไม่ได้แน่นอนแล้วแล้วก็จะไปหาที่นอนที่อื่นก็คงไม่ได้ด้วยก็เลยต่างคนต่างเหมือนกับว่าคือผมก็พยายามข่มตานอนแต่ว่าก็คือเอาพระเนี่ยคือปกติจะเอาพระวางไว้โต๊ะหัวเตียงอยู่แล้วก็เลยเอาพระมาห้อยครับแล้วก็คือคืนนี้เสร็จก็คือต่างคนต่างนอนหลับไปก็คืนนั้นก็ไม่เจออะไรก็ไม่เจออะไรทีนี้เสร็จคือณตอนนั้นเนี่ยผมไม่เจออะไรแต่แฟนผมมาเขาเจอแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกเราไม่กล้าถามใช่ครับเขาก็ไม่บอกเราคืนเสร็จพอตื่นเช้ามาปุ๊บก็เลยถามเหมือนกับว่าถามมันอีกทีว่าถามจริงๆเถอะเมื่อคืนเนี่ยเจออะไรครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาหลับแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าก็มีเสียงคนเดินเขาก็เอ๊ะมันเสียงอะไรเธอลุกไปเข้าห้องน้ำหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็บอกอ๋อก็ไม่ลุกเข้าห้องน้ำก็นอนอยู่ด้วยกันนั่นแหละครับเขาก็นี้เสร็จจังหวะที่เหมือนกับว่าเขาก็จะหันมาถามผมครับทีนี้คือได้ยินเสียงเลยเสียงยังไงฮะเสียงมีเหมือนกับมีคนเป็นเสียงผู้ชายครับเสียงผู้ชายที่แบบไม่ใช่แก่ด้วยนะครับเสียงแบบผู้ชายธรรมดาครับมากระซิบข้างหูครับบอกว่าปิดไฟด้วยซึ่งเหมือนกับว่าคือแฟนผมเนี่ยเขาก็คือเขาก็จะชินกับการที่ผมเปิดไฟนอนอยู่แล้วเพราะว่าคือผมเองก็กลัวเวลาไปต่างจังหวัดครับก็มีเสียงมากระซิบข้างหูว่าปิดไฟด้วยเราก็โอ้โหแล้วเธอทำยังไงบอกว่าก็ไม่ทำยังไงก็พยายามจะนอนต่อก็มาพูดอีกปิดไฟด้วยโอ้โหสองทีนะสองทีปุ๊บเขาก็แบบรู้สึกไม่ค่อยดีแต่ว่าคือแฟนผมเขาค่อนข้างมีเซนส์เรื่องนี้นิดนึงไม่เยอะมากและเขาก็ไม่กลัวแล้วผมก็เลยถามว่าเอาแล้วตัวเองทำยังไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาก็พูดขึ้นไปเลยว่ามาเที่ยวอย่ามายุ่งคือแฟนเราก็พูดสวนไปเลยว่างั้นเหรอคือพูดสวนไปเลยเหมือนกับว่าคือพูดออกเสียงมาเลยครับว่ามาเที่ยวอย่ามายุ่งพอพูดอย่างนี้ปุ๊บแล้วผมก็ถามว่าอ้าวแล้วพูดงี้แล้วเขายังไงใช่ฮะเขาก็เงียบไปไอเสียงนั้นนะเสียงนั้นเงียบไปทีนี้เสร็จคือตอนที่ผมตื่นมาแล้วบอกว่าแฟนผมนอนดูทีวีอยู่อย่างเงี้ยครับไฟมันดับอ๋อไฟมันดับทีนี้คือผมก็ถามแฟนว่าอ้าวแล้วพูดยังไงแล้วคือยังไงบอกเสียงก็เงียบไปแต่ไฟอ่ะดับดับเองฮะแล้วคือคือผมก็ถามแฟนผมว่าแล้วมันดับเองแล้วตัวเองยังไงเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ทำไงเขาก็เลยดูทีวีแต่ว่าเขาก็มองที่สวิตช์ไฟคือสวิตช์ไฟมันเปิดอยู่นึกออกไหมครับคืออยู่ในตำแหน่งที่มันเปิดครับแต่ไฟมันดับผมก็เลยอ๋อเหรออย่างนี้แล้วคือเขาก็ทำไงบอกว่าเขาก็ไม่กลัวเขาก็เลยนั่งดูทีวีจนกระทั่งผมตื่นขึ้นมาถามเขาครับเขาก็เลยประมาณว่าบ่ายเบี่ยงว่าเออมันไม่มีอะไรหรอกมันเป็นเสียงอะไรหรือเปล่าอย่างนี้อาจจะหูแว่วไปเองด้วยความคิดในใจตอนนั้นแต่ว่าคือเขาอะรู้แล้วว่ามันเป็นเสียงอะไรแต่เขาอะคือไม่อยากให้เราเหมือนกับว่ากลัวไม่อยากให้เรานอนไม่ได้แล้วทีนี้คือผมก็เลยพอตอนจะเช็คเอาท์ก็เลยไปถามฟรอนก็บอกว่าคือไอ้ห้องที่ผมนอนอยู่นั้นเนี่ยคือปกติเนี่ยเขาก็ขายแต่ว่ามันก็ขายไม่ค่อยได้คือหนึ่งราคามันอาจจะแพงครับเพราะว่าห้องสูตรด้วยเป็นห้องสูตรด้วยหนึ่งมันอาจจะแพงสองเนี่ยคือเขาก็บอกว่าที่แขกมาดูแล้วคือไม่ชอบเลยว่าคือมันเป็นจากห้องเนี่ยมันเป็นเนินหญ้าลงไปเห็นแม่น้ำเลยครับแล้วคือเหมือนกับว่าส่วนใหญ่คือฟอนต์เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็เลยถามผมว่าเจออะไรเหรอผมก็บอกว่าเนี่ยมันมีเสียงคนมาพูดอย่างนี้เขาก็ยิ้มเขาบอกว่าก็ปกตินะอ๋อเขาว่าอย่างนี้เลยเหรออ่าเขาบอกก็ปกตินะโอ้โหมันไม่ปกติมั้งครับแบบนี้เขาบอกว่าคือคนอื่นน่ะเขาเจอเยอะกว่าคุณจริงเหรอแล้วเขาเล่าไหมว่าที่คนอื่นเขาเจอยังไงบ้างอ่ะเขาก็เล่าเขาบอกว่าคือด้วยความที่คือห้องนั้นเนี่ยมันเป็นห้องที่มันแยกไปเลยห้องเนี่ยคือมันก็จะมีรั้วรอบขอบชิดครับแต่ว่าก็คือเหมือนกับว่าแขกเนี่ยก็จะมาบ่นว่าเฮ้ยทำไมกลางคืนถึงมีคนมาเดินอยู่รอบบ้านเขารอบบ้านนั้นคือฟอนเนี่ยเขาพยายามบ่ายเบี่ยงอ๋อเป็นยามอะไรแต่ว่าจริงๆมันไม่มีครับอ๋อไม่มีใครไปเดินเลยใช่แต่ว่าคือเขาก็พยายามบ่ายเบี่ยงว่าเออมันก็ไม่มีแต่ว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอ่ะคือยามเดียวก็ไม่มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไอ้ที่มาเดินนั่นน่ะก็ไม่รู้คืออะไรครับ
ก็ประมาณนี้แหละครับก็ประมาณนี้เนาะอาจจะไม่น่ากลัวมากเท่าไหร่เออแต่ฟังแล้วเนี่ยผมนึกภาพรีสอร์ทที่คุณโอเล่ามานี่นะไม่รู้ว่าใช่รีสอร์ทเดียวกับที่เคยออกรายการทีวีบ่อยๆหรือเปล่าเขาเปลี่ยนชื่อไปค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะไปอยู่เนี่ยคือมันก็ชื่อนึงพอผมซื้อปั๊บมันก็เป็นอีกชื่อนึงเหรอฮะตอนนี้มันก็เป็นอีกชื่อนึงแล้วเหรอฮะงั้นเดี๋ยวผมถามนะพอมีคนฟังเนี่ยเขาส่งข้อความเข้ามาถามนะฮะคุณโอครับรีสอร์ทเนี่ยขึ้นต้นด้วยมอมาหรือเปล่าตอนที่คุณไปพักไม่ใช่ครับไม่ใช่คือเป็นชื่อหน้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษครับอืมชื่อหน้าเป็นภาษาอังกฤษนะฮะคุณฟังแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่รู้เปลี่ยนเป็นอะไรแล้วโอ้ฟังเรื่องที่คุณโอเล่ามานี่นะบอกว่าเฮ้ยนี่ยังที่ยิ่งฟังที่เขาบอกว่าตอนไปถามที่ฟอนต์เคาน์เตอร์เนี่ยบอกว่าคุณโชคดีมากที่เจอแค่มีเสียงแล้วที่โชคดีกว่านั้นคือตัวคุณโอเองเนี่ยนะไม่ได้เจอเองแต่แฟนคุณโอเนี่ยคุณเจอแล้วก็คือแค่คืนแรกแล้วคืนที่สองที่พักอยู่ก็ไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรใช่ไหมคือพักแค่คืนเดียวครับคืนเดียวเลยก็ยังโชคดีที่แค่คืนเดียวเพราะว่าถ้าเกิดว่ารู้ว่ามีอย่างนี้คืนแรกคืนที่สองก็คงจะไม่พักแล้วครับเพราะว่าคือองค์ประกอบต่างๆสภาพแวดล้อมมันประกอบกันแล้วคือมันไม่น่าพักด้วยใช่ไหมคือเราก็ไม่คิดว่ามันจะไกลขนาดนั้นแล้วก็คนน้อยขนาดนั้นอืมครับโอ้โหแล้วเราไปยิ่งไปวันอาทิตย์ด้วยนะตอนแรกเห็นรถบัสอยู่เนี่ยก็ยังอุ่นใจแต่พอกลับมารถบัสหายเหลือแค่เพื่อนร่วมที่พักเนี่ยแค่2ห้องเท่านั้นครับ7ชีวิตในเขาเรียกว่ารีสอร์ทใหญ่ๆเนี่ยมันเวิ้งว้างมากเลยนะคุณโอเป็น100ห้องนะครับเออดูเวิ้งว้างมากๆเลยฮะครับเออนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณโอเนี่ยไปเจอมาพร้อมกับครอบครัววันนั้นนั่นเองครับผมได้เลยครับคุณโอขอบคุณมากเลยนะสำหรับคืนนี้นะครับที่มาประเดิมเรื่องแรกให้กับเรานะครับครับผมได้ครับไงก็ครั้งหน้าถ้ามีประสบการณ์แบบนี้อีกก็เรียนเชิญคุณโอมาเล่าได้ใหม่นะครับครับผมได้ขอบคุณมากครับคุณโอครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอืมต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ฟังเรื่องราวของรีสอร์ทนะครับที่พักเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยผมจะมาแอบเมาส์เรื่องประสบการณ์ที่ผมเนี่ยเคยไปอยู่ร่วมในเหตุการณ์แล้วก็เจอลักษณะคล้ายๆกับคุณโอนี่แหละแต่ต้องบอกว่าตอนที่เจอนะตอนนั้นเนี่ยผมเองเพื่อนผมเองเนี่ยเจอกันกลางวันแสกๆเลยคูฟังเลยฮะเอาละครับเรื่องราวของคุณโอเนี่ยจบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกสักหนึ่งเรื่องนะครับตอนนี้มีเรื่องของคุณจุกเนี่ยมารออยู่นะครับชื่อเรื่องน่าสนใจมากเลยคูฟังนะฮะเรื่องฟิล์มเก่านะครับคุณจุกเนี่ยปัจจุบันอายุ37ปีนะครับเขาบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดนะครับเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่อยู่แถวย่านพระราม5เมื่อ1ปีที่ผ่านมานะครับเรื่องราวของฟิล์มเก่านะคุณผู้ฟังแค่ชื่อเรื่องเนี่ยก็น่าสนใจแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองติดตามเรื่องนี้พร้อมๆกันไปเลยครับตอนนี้คุณจุกอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับคุณจุกสวัสดีครับคุณเก่งคุณจุกครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับอ๋อตอนนี้ผมอยู่บ้านหลังนี้แหละครับบ้านหลังที่เกิดเหตุนี่นะใช่ใช่ที่พารามานี่นะใช่มันเป็นบ้านเพื่อนผมอ๋อเป็นบ้านเพื่อนคุณจุกครับครับอ๋อแล้วตอนนี้เก็บฟิล์มเนี้ยไว้เนี่ยครับเป็นฟิล์มอะไรฮะนี่ผมย้อนเป็นฟิล์มถ่ายรูปหรือเป็นฟิล์มหนังเป็นฟิล์มภาพยนตร์ครับ35มิลครับฟิล์มภาพยนตร์35มิลนะโอ้พูดแล้วขนลุกผมเนี่ยตอนนี้เป็นคนที่ต้องบอกว่าผมเนี่ยเก็บฟิล์มเก่าฟิล์มหนังเก่าอยู่ครับโอ้โหฟังคุณจุกมาเรื่องน่าสนใจนะฮะตอนนี้อาคุณจุกเกิดขึ้นที่บ้านหลังที่อยู่นะตอนนี้ด้วยเมื่อ1ปีที่ผ่านมาใช่ใช่ซึ่งเป็นบ้านของเพื่อนคุณจุกเองใช่ครับผมฟิล์มอันนี้ไม่ใช่ฟิล์มของคุณจุกใช่ไหมคือไปซื้อด้วยกันไปเจอมาพร้อมกันกับไปซื้อด้วยกันไปเจอมาด้วยกันนะฮะใช่ใช่เรื่องราวทั้งหมดเป็นไงคุณจุกผมอยากฟังเรื่องนี้และเชิญเลยครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะผมก็ขออนุญาตนะครับคือขออนุญาตขออภัยแล้วขอยังไงล่ะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่นำเรื่องของท่านเหล่านั้นมาเล่านะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ชื่อที่จะก้าวไปเนี่ยอุปภพสามารถเอ่ยชื่อนั่งไหมปะชื่อหนังเหรอฮะคงไม่เท่าไหร่หรอกมั้งเพราะว่ามันก็คนเขารู้จักกันดีแหละอ่ะลองดูกันฮะมาครับขออภัยก็คือขอกับยานาคของพญานาคด้วยแล้วกันเนาะนะครับที่ลูกไม่ตั้งใจจะล่วงเกินแล้วก็เพียงแต่ว่าลูกนำสิ่งที่ลูกมาเนี่ยมาเล่าต่อๆให้คนทั้งหลายได้รับฟังได้รับทราบกันครับผมครับผมเป็นฟิล์มหนังเรื่องแม่นาคพระโขนง
แต่จริงๆเนี่ยผมเนี่ยไม่ตั้งใจจะไปเจอหรอกครับเมื่อย้อนไปเมื่อปีที่แล้วพวกผมเนี่ยคุณเก่งก็ลองน่าจะทราบดูว่าน่าทราบดีกันว่าสมัยเนี้ยระบบดิจิตอลมันจะมาแล้วใช่นะฮะเขาไม่ค่อยใช้ฟิล์มในการฉายสักเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ใช่ใช่จะมีก็มีพวกตามบ้านนอกต่างๆก็คือพวกอีสานพวกงานวัดคนจะได้เจอก็คือตามงานวัดพูดง่ายๆใช่ครับมาแต่พวกผมรักในอาชีพนี้รักในสิ่งนี้นะผมเป็นคนรุ่นหลังแล้วก็ตามครับปีแล้วเนี่ยผมกับเพื่อนผมเป็นเพื่อนรุ่นพี่กันตะเวนไปที่ต่างๆไปหาซื้อฟิล์มเก่าฟิล์มนั่งครับไปเจออยู่ที่หนึ่งพวกโทรมาบอกฮัลโหลเฮ้ยจุ๊กไปที่นี่บ้านนี้วันนี้จังหวัดนี้อ่ะก็สุดไปที่เพชรบูรณ์ครับไปอำเภอนี้ผมไม่บอกบ้านละกันนะอ่าฮะก็ไปเพชรบูรณ์ครับเป็นบ้านหลังบ้านธรรมดาเนี่ยครับแต่ข้างในเนี่ยเข้าเป็นโกดังเก็บฟิล์มนั่งไว้โอ้โหเป็นโกดังเลยเหรอก็มีอยู่ประมาณตกคือมันจริงๆเนี่ยผมวันที่วันนั้นที่ซื้อมาประมาณ26กว่าเรื่องแต่ทั้งหมดแกมีร้อยกว่าเรื่องโอ้โหเยอะมากครับทั้งเก่าทั้งกลางทั้งใหม่เกือบใหม่ก็มีเพราะแกเป็นทำนั่งมานานแล้วครับผมก็ไปคัดดูปรากฏว่าผมสนใจปรากฏว่าเพื่อนผมเนี่ยมันไปสนใจกระเป๋านั่งดูกระเป๋านึงคือคุณเก่งนึกภาพออกไหมกระเป๋านั่งกระเป๋าใส่ฟิล์มหนังนึกออกอ่ะที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแต่อันนี้มันเป็นกระเป๋านั่งครับสมัยนี้มันเป็นกระเป๋าพลาสติกถูกป่ะครับแต่เนี้ยเรื่องเนี้ยมันเป็นกระเป๋านั่งแล้วก็มีเข็มขัดร้อยไว้แล้วก็มีแก้วน้ำทูบพวงมาลัยวางไว้บนกล้องฟิล์มเพื่อนผมมันก็สนใจมันก็ไปอ่านกระเป๋าไปอ่านชื่อนั่งข้างๆปรากฏว่าเป็นเขียนว่าแม่นาคพระขนงแล้วก็ข้างล่างเขียนว่าสมบัติแล้วก็ขีดแล้วก็ปิยาลุ่งเหลืองผมก็รู้แล้วผมตัวผมเองอ่านรู้แล้วเพื่อนผมก็ไม่เอใจเพื่อนผมก็เดินไปมันก็ถามผมเฮ้ยจุ๊กเรื่องนี้คิดมึงคิดว่าดีคือผมขออนุญาตนะพี่คือใช้คำไม่สุภาพหน่อยก็คือใช้คำที่คุยกันแล้วมันก็ถามผมว่าจุ๊กมึงคิดว่าเอาไปดีป่าววะน่ากลัวป่ะเนี่ยว่าจะไปลองดูดิมันหายากแล้วอะไรเงี้ยบอกผมไม่รู้ได้เห็นเขาว่ากันน่ากลัวเนี่ยภาคนี้อะไรเงี้ยก็คุยธรรมดาสีไปปุ๊บก็ตกขูดลงคุยราคาก็คัดนั่งมาได้ทั้งหมด26เรื่องรวมเรื่องนี้ด้วย ผมก็ถามก่อนเขาลุงเขาบอกว่าจะเอาไปแน่เหรอเรื่องนี้เพื่อนบอกก็เอาไปหมดแล้วลุงเท่าไหร่ก็ว่ากันไปครับลุงขอคิดอยู่ชั่วคู่หนึ่งขอตกลงราคาที่แสนกว่าฮะ26เรื่องที่เอามานะนะครับโอ้โหโอ้คุณลองคิดดูมูลค่าหนังเนี่ยมันไม่สำคัญทางเงินหรอกครับคุณลองคิดดูหนังเรื่องนึงเนี่ยถ้าหมดฟิล์มหนังไปเนี่ยคุณจะหาดูที่ไหนได้นอกจากดิจิตอลใช่ใช่ฮะโอ้และดิจิตอลมันลิขสิทธิ์นะครับคุณผมเลิกคุยเรื่องนั้นไว้ก่อนดีกว่าเอาเรื่องตรงนี้ครับนะพอหลังจากนั้นมาเอาคนหนังขึ้นรถขึ้นลากันปุ๊บก็นั่งกินน้ำกินท่าอะไรกินปุ๊บดิ้งกินบงกินเบียร์ซะหน่อยครับก็ถึงเวลากลับไปกรุงเทพพอรถมันเต็มแล้วเนี่ยข้างหลังกระบะนี่เต็มไปด้วยนั่งหมดเลยนั่งจีนฝรั่งไทยอะไรนี้หมดยกเว้นนั่งกระเป๋าหนังเรื่องนี้ผมเอาไว้ในแคปผมนั่งหน้าเพื่อนผมครับครับรถเป็นรถเพื่อนผมกระบะรถไหม้เลยคุณป้ายแดงข้ามาเนี่ยเราเช็คสภาพเช็คหม้อน้ำเช็คอะไรหมดแล้วช่วงลงช่วงล่างยางเยิงเบรกเบิกเช็คหมดเพราะมันต้องเดินทางไกลครับแต่ขากลับคุณรู้ไหมรถป้ายแดงแท้ๆวิ่งมาได้ไม่ถึง20กิโลเลยความร้อนขึ้นรถไอ้เข้มหน้าปัดอ่ะตีปั๊บ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 จอดอยู่ข้างทางกันนะครับไม่มีบ้านคนไม่มีเป็นถนนสองเลนเนี่ยก็เพื่อนก็ไม่เอะใจอะไรเราก็คิดเราพูดเล่นๆแย่เพื่อว่าเฮ้ยผมใส่เท้าไม่ดีแล้วมั้งไอ้ห่าครับมาพูดอย่างนี้เพื่อนบอกเฮ้ยคิดมากไปฮะไม่เป็นไรหรอกก็เช็คนี่เช็คนี่ไอเราอะลงจากรถเป็นสือบุรีดูดครับแต่ขากลับมาเนี่ยรถมันเพื่อนยังไงทำไงไม่ติดเราก็เลยเลือกไปเห็นซ่านประภูมิซ่านหั่นไปเลยเอาวางบุรีใส่กระเป๋ายกมือไหว้ครับไม่ได้กล่าวหรอกคือยกมือไหว้ข้อธรรมดาบอกว่าถ้า
รูปปิดพระประการใดหรือว่าอะไรอย่างนี้คือขอขมาทุกอย่างคุณเก่งคือบอกกล่าวเลยนะว่าถ้าเกิดว่ามันพลาดอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยคุณเก่งเชื่อมั้ยพอผมเอาบุหรี่ที่ผมวางไว้กับพื้นเนี่ยมาดูดต่อแล้วเดินมาที่รถอีกประมาณ 3-9 ถึงรถผมบอกเฮ้ยมึงลองไปตามรถไหมดิเพื่อจะติดติดมั้ยคุณเก่งเชื่อติดนะครับโอ้โหติดขึ้นมาแฉะติดขึ้นมาเลยเครื่องนี้เร่งฟันดำขโมงเลยคุณเก่งเชื่อว่าเหมือนมีอะไรไปอั้นไว้ในท่ออ่ะไรนะก็วิ่งไม้เรื่อยวิ่งไม้เรื่อยคือไม่ขับเร็วแล้วขับไม้เรื่อยมาถึงกรุงเทพมาถึงบ้านเพื่อนหลังเนี้ยครับตัดช่วงประมาณ4 ทุ่มว่าไอ้ผมก็ไม่ไหวเหนื่อยเหมือนกันก็ข้อตัวกลับบ้านครับพอเช้ามาปุ๊บเรามาเพื่อนก็เพื่อนจะมาคือที่บ้านเนี่ยจะมีเครื่องช่ายไว้สำหรับรองฟรีใช่ไว้สำหรับรองแล้วก็แบบเวลาเรามาลึกฟื้นดูอะไรเงี้ยเพื่อคนในชมรมชมรมเข้ามาสนใจดูอะไรเงี้ยคือพวกผมต้องบอกว่าเป็นชมรมกันด้วยชมรมกลุ่มคนรักหนังกลางแปลงโอ้ได้เลยได้เลยเจ๋งมากครับต่อเลยฮะแล้วทีนี้ปุ๊บเพื่อนผมอะไรคืมนั่งกินนั่งกินเหล้ากันเพื่อนอะไรคืมบอกเฮ้ยจุ๊บกูว่าลองเอาฟิล์มมาเช็คดูสิฟ้าเพื่อนผมมันก็ไปในโกดังมันจะมีห้องเก็บของอยู่ข้างในมีแต่ฟิล์มนั่นนั้นเลยก็ไปหยิบกระเป๋าเรื่องนี้มาหยิบมากระเป๋าเดียวก่อนครับเอาฟิล์มใส่ปุ๊บใส่หัวเครื่องใส่อะไรแล้วทำไงก็ไม่ติดเครื่องฉายไม่ติดเหรอฮะไม่ติดเลยเงียบกิ๊บโอ้ทั้งที่เป็นเครื่องที่แบบใช้งานก็คือเป็นเครื่องที่ใช้ประจำใช้ประจำใช้ประจำใช่คือเอาลงมาจากรถอะคือมันจะเป็นลังยาวลงมาจากรถแล้วใส่ปกติไม่ติดอ่ะก็ลองดูทีติดถึงได้ติดนะฟังดีๆนะติดเดินฟิล์มไปเรื่อยไม่ถึง2 นาทีฟิล์มขาดโอ้โหเป็นอยู่อย่างเงี้ยไม่ขาดไม่ขาดฟิล์มก็หลุดออกมาจากเบ้าประตูนั่งอะคือเอามาจากหัวเครื่องนั่งอะก็คือหลุดมาจากตัวล็อกโลออกมาเลยหลุดไปชายเอามาเองเลยครับเอามาจากน้ำเตยเอามาอะไรเองหมดเลยพอใช่ไปพอเป็นอย่างเงี้ยอยู่3-4 ครั้งเราสักเมนว่าเราก็เริ่มแตกอะครับคิดในใจของใจแน่นอนเลยเว้ยเอาแน่แหละไอ้เพื่อนอะมันก็คือเพื่อนผมนะจะบอกว่าคือเพื่อนมันไม่ค่อยเป็นคนเชื่อเรื่องนี้เท่าไหร่ครับไอ้เราอะเชื่อ 100% เพราะเราเจอมาบ่อยเรื่องแบบเนี้ยพอใช่ไปเนี้ยทีนี้เพื่อนบอกงั้นมึงลองมาใช่เดี๋ยวนี้ไอ้เราก็ยกมือไหว้ก่อนเลยครับแต่เราลืมเอ่ยชื่อท่านไปพอจุดเตาปุ๊บใช่ไปได้นาทีเดียวแล้วคุณเก่งเอ้ยหัวเครื่องเดินแก๊กแก๊กแก๊กไม่ถึงนาทีอ่ะหลอดในเตาระเบิดตุ้มโอ้โหทีนี้วิ่งกันกระเจิงเลยหลบออกมาหมดออกจากห้องปิดเลยครับทิ้งไว้อยู่อย่างนั้นอ่ะเล่าเลยไม่กินละไม่มีใครกล้ากลับไปดูเลยไม่มีไม่มีไม่มีวันนั้นดวล3 คนด้วยเดี๋ยวรูปเนี่ยรูปแบบมีหมดเดี๋ยวผมส่งมาให้ดูโอ้ได้เลยครับเยี่ยมเลยคุณจูแล้วทีนี้ปุ๊บอีกวันหนึ่งเราเข้าไปดูกันครับคือเรียกว่าทำใจกันทั้งวันเลยนะก็อยู่อย่างนั้นแล้วก็เข้าไปในห้องเก็บของครับเอาฟิล์มออกมาจากหัวเครื่องเอามาเช็คดูสุดท้ายก็ทำวิธีเอาไปวางใส่เอาไปใส่ในกล้องเหมือนใส่ในกระเป๋าเหมือนเก่าครับแล้วก็เอาทูบเอาพวงมาลัยเอาอะไรเงี้ยมาวางไว้บนกระเป๋าฟิล์มครับแล้วคุณเก่งใช่ไหมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่เคยมีใครหน้าใหม่กล้ามายืมฟิล์มนี้ไปใครเลยไม่มีใครกล้าแตะกล้องเลยใช่แล้วก็คือหลังจากนั้นคือเราเจอเหตุการณ์กันอย่างนี้กับเพื่อน2 คนที่เจอนะครับก็คือคนในชมรมเนี่ยก็ต้องมาแวะเวียนมาหาที่บ้านเพื่อนของคุณจุกเป็นประจำอยู่แล้วมีการเล่าเรื่องราวเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยให้คนในชมรมเขาฟังไหมฮะเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างฮะมีเพื่อนอยู่คนนึงอายืมฟิล์มไปชาติบ้านเหมือนกันยืมกระเป๋าเนี่ยเราก็ยกไปให้กระเป๋าหนึ่งก่อนคือม้วน1-5เอ้ยไม่ใช่ม้วน3-5เอ้ย2-4เพราะหนังเรื่องนึงเนี่ยมันจะประมาณสัก4 ม้วนจะได้นะฮะคือจริงๆเนี่ยหนังมันจะมี1-4 1-6เต็มที่คือปกติเลยทั่วไปหลักทั่วไปจะเป็นแค่1-6 ม้วนใช่ฮะนั่น6 ม้วนเต็มหรือไม่เต็มผมไม่รู้ยาวสุดของมันละแต่ที่ยาวสุดเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเพื่อนผมเนี่ยลองข้อลองไปดูเพื่อนในชมรมเนี่ยติดต่อมาจากพันเล็กบอลในเน็ตผมไว้เบอร์โทรไปครับ
ขาก็ติดต่อกับป้าเขาว่าพี่บ้านอยู่ไหนอะไรยังไงปุ๊บขอข้อมูลเราเขาก็มาเขาซื้อเหล้ามาเลี้ยงเราด้วยนะจะให้ตังเราด้วยค่ายืมฟิล์มค่าเช่าฟิล์มกันบอกไม่ต้องคุณรอไปใช่ดูก่อนครับปรากฏว่าเอาไปได้คืนเดียวเช้าเอามาคืนวางไว้หน้าบ้านแล้วตัวเขาไม่อยู่เลยไม่อยู่เลยเหรอโอ้แล้วไม่อยู่เลยโทรติดต่อกลับไปหาเขาไหมฮะเอ๊ะทำไมถามแล้วเขาว่ายังไงเขาบอกว่าเจอครบทุกอย่างยกเว้นเห็นเจอครบทุกอย่างยกเว้นเห็นเลยเหรออืมเจออะไรยังไงฮะคุณจุกใช่ก็เป็นแบบผมงานก็คือเตาระเบิดไฟดับบ้างเตาระเบิดฟิล์มขาดถูกต้องโอ้โหทั้งคืนก็กินมากินอะไรฮะมีเสียงเด็กยิ่งหัวล็อกคิดจักคิดจักเนี้ยทั้งนี้ในห้องนั้นล็อกแม่กุญแจไว้นะหน้าประตูครับและบ้านเขามันเป็นบ้านปิดคือมีรั้วรอบขอบชิดโอ้โหนั่นแหละเรียกว่าเจอกันหนักเลยแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็เหมือนกับว่าก็ไม่มีใครกล้าที่จะมายืมฟิล์มหนังเรื่องนี้ไปฉายอีกเลยแม้กระทั่งตัวคุณจุกกับเพื่อนเองก็ตามใช่คือตอนนี้ผมไม่รู้หรอกว่าคุณเก่งมีอินเทอร์เน็ตในห้องส่งหรือเปล่ามีฮะมีครับคุณเก่งลองไปเซิร์ชดูว่าแม่นาคพระโขนงภาคสมบัติมีเล่นคู่กับปิยะรุ่งเรืองลองไปเปิดดูว่าน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวภาคนี้น่ากลัวครับภาคนี้เนี่ยเริ่มฉายปี2521ถูกต้องใช่ฮะน่ากลัวมากภาคนี้เป็นหนังที่ทำรายได้เยอะแล้วก็เป็นภาคที่น่ากลัวที่สุดก็น่ากลัวแตกต่างกันไปฮะอันนี้จะบอกว่าเป็นน่ากลัวที่สุดนี่ผมก็เพราะมันมีเนี่ยต้องบอกเลยเรื่องของแม่นาคพระโขนงเนี่ยถูกทำมาเป็นหนังเยอะมากคุณจุกใช่ใช่นะฮะครั้งแรกที่ผมมาเล่าเนี่ยผมไม่เอามาลบลู่ผมเอามาให้เป็นวิทยาทานต่อเป็นเพื่อนที่ฟังกันใช่ครับต้องบอกว่ามันมีตำนานมันมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเขาเรียกว่าการใช้ภาพยนตร์เรื่องแม่นาคพระโขนงเนี่ยเยอะมากนะครับอย่างที่สมัยก่อนตอนผมเขาเรียกว่าผมยังไม่เกิดเลยนะแต่คุณแม่เนี่ยเขาเล่าให้ผมฟังผมเป็นคนเด็กต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็ญาติผมเนี่ยเขาจะทำหนังเล่เหมือนกันนะครับถ้าใครอยู่จังหวัดพิษณุโลกนี่จะรู้จักเลยพยงภาพยนตร์เป็นญาติผมเองเป็นญาติของผมเองเป็นญาติผมเองครับพ่อผมเนี่ยเคยพากย์หนังอยู่ที่นี่ด้วยอ๋อใช่ใช่นะฮะก่อนใช่ที่นี่จะดังมากจะคู่กับแอดเทวดาเลยถูกต้องจอมาโลกนะใช่ฮะจะคู่กันเลยนะครับก็เขามีเรื่องเล่าเหมือนกันเขาบอกเป็นเกิดขึ้นที่โรงภาพยนตร์เพราะว่าเป็นโรงเขาเรียกไม่ใช่เป็นโรงปิดวิกนะสมัยก่อนเขาเรียกกันอย่างนี้นะครับก็คือเป็นโรงหนังที่แบบว่าซื้อตั๋วเข้าไปดูแล้วก็มีเก้าอี้นั่งแบบดีๆไม่ใช่เหมือนกับหนังกลางแปลงเนี่ยมีการฉายภาพยนตร์เรื่องแม่นาคพระโขนงนี่นะฮะที่คุณแม่เล่าให้ผมฟังเนี่ยระหว่างที่ฉายกันอยู่จะเป็นฉากที่ทุกคนจำภาพลักษณ์ของเขาเรียกผมขอเรียกว่าย่านาคแล้วกันนะฮะติดตาคือฉากที่เอื้อมมือไปเก็บมะนาวใต้ถุนบ้านฉากนั้นนะฮะเขาพูดกันนะแม่ผมเป็นคนเล่าให้ฟังบอกแม่ผมตอนนั้นแม่ผมก็ยังวัยรุ่นอยู่มือเนี่ยยื่นออกมาจากโรงเลยฮะเรียกว่าคนในโรงวิ่งกันกระเจิดกระเจิงเลยอ่ะคุณเก่งพูดเรื่องนี้มาผมกล้ายืนยันกับคุณเก่งอีกคนหนึ่งเลยว่าถูกต้องเรียกว่าเรื่องนี้ผมได้ยินมานานแล้วเออคนที่เป็นคนที่พิษณุโลกเล่าผมฟังด้วยคนเก่าคนแก่ด้วยเขาเรียกว่าวิ่งกันกระเจิดกระเจิงเลยผมบอกเฮ้ยจริงเหรอแม่วิ่งหนีทั้งโรงอ่ะจริงจริงแต่ทุกวันนี้โรงภาพยนตร์นี้ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วไม่มีโรงภาพยนตร์นี้ถูกรื้อไปแล้วนะฮะก็ผมชื่อพูดชื่อโรงได้เลยเพราะว่าไม่มีแล้วนะฮะคือโรงภาพยนตร์เจริญผลครับผมทุกวันนี้ไม่มีแล้วสมัยนั้นอ่ะนะฮะสมัยก่อนจะมีโรงภาพยนตร์เจริญผลกิตติกรนะฮะที่ดังๆเลยตอนนั้นนะฮะแต่ตอนนี้สองโรงภาพยนตร์นี้ไม่มีแล้วนะแล้วเป็นโรงนี้แหละฮะที่เขาบอกว่ามีเรื่องมีราวเหตุการณ์ขึ้นต้องบอกว่าเยอะฮะเรื่องราวของเขาเรียกว่าการฉายภาพยนตร์เรื่องแม่นาคพระโขนงเนี่ยถ้าไม่จุดธูปบอกกล่าวไม่มีการไหว้หรือไม่มีการเส้นที่ถูกต้องก็จะมีปัญหาเนี่ยทุกครั้งไปรวมไปถึงการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยฮะคุณจุกก็จะมีเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายจากที่เราเคยได้ยินมาตั้งแต่โบราณได้ยินนักแสดงรุ่นเก่าเขาเล่าให้ฟังว่าถ่ายเนี่ยโอ้โหลำบากลำบนมากรวมไปถึงรุ่นใหม่ๆก็เจอกันเรื่องราวเหตุการณ์แปลกๆเกี่ยวกับย่านาคเหมือนกันครับคุณจุกใช่ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่คุณจุกเนี่ยเจอมาเรื่องของฟิล์มเก่าเรื่องของเรื่องแม่นาคพระโขนงนะแล้วฟิล์มเก่าหนังเรื่องอื่นๆนะคุณจุกมันเคยมีอะไรลักษณะคล้ายๆแบบนี้ปะมีอยู่เรื่องนึงอ๋อถ้ามีอยู่เรื่องนึงเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าเนี่ยเราไว้คุยกันเรื่องนั้นดีกว่าได้เดี๋ยวเรามาว่าถามนี้ก่อนนี่ผมอยากรู้ส่วนตัวครูฟังเ
ขาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเว็บบอร์ดของกลุ่มคุณจุกเนี่ยฮะชื่อว่าอะไรครับเผื่อผมเนี่ยจะได้เข้าไปเป็นสมาชิกบ้างก็ลองไปเข้าดูมันมีง่ายๆเลยก็คือ peoplefilm.com peoplefilm คือเอามีคุณเก่งเข้าไปเซิร์ชหาคำว่าบ้านกลางแปลงใน Google นะแล้วก็มันจะมีชอยให้เลือกมีเลิฟทาวใช่ป่ะซีนีม่าเลิฟซีนีม่าพันทาวใช่ไหมคุณเก่งไปหาคำว่า www.peoplefilm.com เป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละแล้วเข้าไปมันก็จะมีกระทู้ให้สำหรับสมาชิกอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตอนนี้ผมเป็นคนเก็บมาเริ่มหันมาเก็บหนังเก่าเหมือนกันแต่ตอนนี้ผมเริ่มจากหนัง8มิลก่อนเพราะผมได้เครื่องฉาย8มิลมาหลายตัวแล้วฮะตอนเนี้ยคือถ้าฟิล์ม8มิลเนี่ยมันต้องเป็นน้องชายผมเขาจะอยู่กับพวกของเก่าเยอะใช่ฮะก็คือตอนนี้เริ่มจากเล็กๆก่อนเพราะว่าเครื่อง35มิลมันใหญ่เราก็ไม่รู้จะไว้ตรงไหนเหมือนกันแต่ถ้าเป็น8มิลเนี่ยผมตอนนี้ถ้าเป็นหนัง8มิลผมมีประมาณ100กว่าเรื่องละก็ดีครับคุณเก่งก็เก็บไว้ของเก่าฝากไว้นิดนึงสำหรับเรื่องหนังเนี่ยนะคือใครคิดยังไงผมไม่รู้ครับแต่มันยังน้อยมีคนกลุ่มหนึ่งผมกลุ่มเล็กๆอย่างพวกผมเนี่ยที่อยากจะอนุรักษ์หนังกลางแปลงไว้ครับถามว่าไอ้โรงหนังไอ้หนังที่พวกคุณได้ดูกันเนี่ยมันเกิดมาจากไหนก็เกิดมาจากหนังกลางแปลงนี่แหละครับถามว่าถ้าพวกคุณไม่อนุรักษ์ไว้เนี่ยแล้วลูกหลานเขาจะถามพี่พ่อหนังกลางแปลงเป็นยังไงคือไปดูแต่ในโรงอย่างนั้นอ่ะครับคืออยากให้ช่วยอนุรักษ์ไว้คือดิจิตอลจะมาอะไรมาก็ช่างผมไม่รู้แต่ความคลาสสิกยังคงต้องมีอยู่ฮะถูกต้องครับเพราะ คนไทยก็คือคนไทยครับคนเมืองนอกก็ยังอนุรักษ์แบบนี้อยู่นะถ้าเราเห็นคุณเก่งเชื่อไหมคุณเก่งเชื่อไหมตอนนี้คุณเก่งเราไปเสนอข้อมูลดูโรงหนังในอเมริกานะไอที่เป็นระบบดิจิตอลมาคนดูมันยังน้อยเลยนะคนดูตอนนี้ลดน้อยลงเยอะเลยนะเพราะผมเพิ่งไปเช็คมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเช็คในโปรแกรมเนี่ยครับลงในนิวยอร์กในอะไรของอเมริกาทุกโรงอะไอที่เป็นดิจิตอลคุณเก่งก็ลองคิดดูได้ครับผมได้ฮะไงก็ฝากกันเนาะคุณจุกเนาะแต่นี่คือเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะคุณจุกนะครับผมได้เลยครับไงขอบคุณคุณจุกมากเลยนะได้ครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับแล้วคุณฟังจบไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของคุณจุกกับเรื่องฟิล์มเก่านะต้องบอกว่าพอพูดมาว่าเป็นฟิล์มภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยโอ้โหแน่นอนแล้วฮะมันต้องมีเรื่องราวอะไรที่มันเกิดขึ้นแปลกๆนะฮะอยู่ที่บุคคลอยู่ที่บางครั้งบางคราวด้วยนะครับต้องบอกว่าคนที่ฉายหนังเรื่องนี้คนที่ทำหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนนะฮะที่จะเจอเรื่องราวที่เขาอาจจะใช้คำว่าเป็นอาถรรพ์ก็ได้นะฮะต้องบอกว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาถรรพ์ภาพยนตร์เนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะคุณฟังไม่ใช่แค่ภาพยนตร์ไทยเท่านั้นนะฮะภาพยนตร์ดังๆอย่างฮอลลีวูดเนี่ยก็มีอาถรรพ์เช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพกันแบบว่าชัดๆล่าสุดที่ไม่ทราบว่าออกจากโรงหรือยังนะฮะซูเปอร์แมนคุณฟังซูเปอร์แมนนี่ก็เป็นหนังที่เขาบอกว่าเป็นอาถรรพ์เหมือนกันนะครับหลายคนว่าเอ๊ะงงอาถรรพ์เรื่องราวของซูเปอร์แมนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไงมันมีได้ไงมันก็เป็นแค่หนังมันก็ไม่น่าจะมีอาถรรพ์อะไรเกี่ยวกับตัวนักแสดงหรืออะไรก็นะผมย้อนเท้าความให้ฟังเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอาถรรพ์เรื่องราวของซูเปอร์แมนแล้วกันสมัยก่อนซูเปอร์แมนก็จะทำเป็นการ์ตูนมาก่อนของค่าย DC Comics นะฮะก็เหมือนว่าคนที่เขียนการ์ตูนเรื่องนี้นะครับ2คนเนี่ยเหมือนว่าตอนนั้นเนี่ยคือเขาเขียนการ์ตูนนี้ขึ้นมาด้วยความที่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าการ์ตูนเนี่ยมันจะโด่งดังหรืออะไรก็ตามแต่นะฮะแต่เผอิญว่าเหมือนก็มันป๊อกขึ้นมาพอเขียนขึ้นมาเนี่ยคนโดมันโด่งดังคนนี่ติดตามกันทั่วทั้งอเมริกาคนนี่ชื่นชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็เหมือนว่านักเขียน2คนนี้ก็เหมือนว่าเฮ้ยเราเขียนการ์ตูนเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยได้กำไรคุณได้กำไรเยอะมากเลยนะไงแบ่งกำไรตรงนั้นมาให้เราหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเหมือนว่าทางเขาเรียกว่าทางสตูดิโอเนี่ยไม่ได้มีการแบ่งกำไรไปให้แล้วนักเขียน2คนนั้นนะครับก็เลยมีการสาปแช่งไว้นะครับเกิดว่าใครก็ตามแต่นะครับที่เอาผลงานซูเปอร์แมนของเขาเนี่ยไปทำเป็นภาพยนตร์ขอให้มีอาถรรพ์ขอให้มีอันเป็นไปนะครับแล้วไม่น่าเชื่อนะครับคำสาปของ2คนนั้นที่เป็นนักเขียนนะฮะเกิดขึ้นนะหลายคนจำได้ว่าซูเปอร์แมนคนที่เล่นเป็นซูเปอร์แมนเนี่ยเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุเนี่ย2คนแล้วนะครับและที่สำคัญ2คนนั้นนามสกุลลงท้ายด้วยลีฟทั้งคู่นะฮะคนแรกผมจำชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรคนที่2คือคริสโตเฟอร์ลีฟนะฮะที่ประสบอุบัติเหตุแต่ยังไม่ได้เสียชีวิตนะตอนนั้นนะฮะก็คือตกอุบัติเหตุเนี่ยตกม้าแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าพิการไปตั้งแต่ช่วงคอลงไปจนถึงช่วงขาเนี่ยไม่สามารถขยับขยื่นได้และสุดท้ายเนี่ยก็เสียชีวิตที่สุดมาในเวลาต่อมานะครับแล้วก็คนที่
เขาเรียกว่าเล่นในหนังซูเปอร์แมนหลายๆภาคเนี่ยก็จะเจอเรื่องราวเหตุการณ์แปลกๆเนี่ยมากมายนะนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฮอลลีวูดนะฮะคุณฟังลองนึกสภาพดีถ้าเป็นในเมืองไทยเนี่ยโอ้โหยิ่งจะเป็นโดยเฉพาะเรื่องนี้นะผมว่าเนี่ยมีแน่ๆแหละฮะเอาละครับนี่ก็เป็นบางส่วนแรกนะครับที่มาเล่าให้คุณฟังได้ฟังกันแล้วกันตอนนี้1:46 นผมขออนุญาตแล้วกันนะฮะเดี๋ยวรวบสปอร์ตไปเลยนะครับเดี๋ยวมาฟังกันต่อเลยดีกว่านะครับสำหรับเรื่องของคุณฝ้ายเพื่อเป็นการต่อเนื่องนะครับคุณฝ้ายนะครับอยู่ในสายของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เนี่ยปัจจุบันอายุ24 ปีเขาบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่อยู่แถวย่านพระราม2เมื่อ2วันที่ผ่านมานี่เองนะฮะเรียกว่าเจอเรื่องนี้เนี่ยจนเก็บไปฝันเลยนะครับกับชื่อเรื่องที่เขาให้มาไม่รู้เหมือนกันว่าไปเจออะไรมานะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับคุณฝ้ายพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับสวัสดีคุณฝ้ายสวัสดีครับ ขออภัยนะคุณฝ้ายขออภัยคุณฟังฮะคุณฝ้ายครับเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นแถวย่านบ้านหลังหนึ่งแถวพระราม2นี่เป็นบ้านของคุณฝ้ายเองหรือเปล่าใช่ครับเป็นบ้านคือจะบอกว่าอันนี้เป็นบ้านของน้องเขยพ่อครับก็คือเขาให้พ่อเข้าไปอยู่ในเป็นแฟลตของตำรวจแฟลตหนึ่งแล้วกันเนาะครับผมอ๋อนะฮะเกิดขึ้นเมื่อ2 วันที่ผ่านมานี่เองใช่ครับอ๋อเรื่องราวเป็นยังไงฟ้าเชิญเลยฮะคือผมจะเท้าความก่อนนะคือผมเป็นคนที่ชอบฟังเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับแล้วก็เชื่อ 50% นะฮะก็คือผมนานๆที่ผมจะเจอเรื่องกับตัวเองอย่างเงี้ยครั้งนึงนะฮะครับผมก็เลยผมก็ไม่ทราบว่าจะตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นความฝันหรือผมอุปทานขึ้นมาเองครับผมครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นนะครับเมื่อตอนตีหนึ่งกับตีสองของ2วันที่ผ่านมาฮะเรื่องเลยแล้วกันนะครับครับก็คือว่าผมเปิด YouTube เข้าไปฟังรวมเรื่องของ The Shock ครับผมเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องย้อนหลังของวันที่23/3ปีนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่จำได้เลยว่าผมจำเรื่องแรกเรื่องที่1เรื่องที่2เรื่องที่3ได้จนแบบจนสนิทใจอ่ะพี่ก็คือมันพี่ถ้าพี่จำได้มันจะมีเรื่องของคุณไผ่ที่บอกว่าเจอดีทางวีแชทนะครับแล้วเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของพี่ผู้หญิงคนหนึ่งที่บอกว่ามีเพื่อนที่จะเดินทางมาหาที่ภูเก็ตแล้วประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตก่อนแล้วเอารูปที่ตัวเองแต่งในวันฮาโลวีนขึ้นไฮไฟอะครับอันนี้คือเรื่องที่2นะฮะแล้วเรื่องที่3นี่ก็คือเป็นเรื่องของลุงขับแท็กซี่คนหนึ่งที่บอกว่าไปส่งผู้โดยสารที่โรงพยาบาลตำรวจพอขากลับบอกมาแล้วไปรับ2แม่ลูกที่มีข่าวหน้าหนึ่งนะครับผมไปส่งที่โชคชัย4อะฮะคือประมาณนี้ครับผมก็ฟังไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วกึ่งจะรู้สึกเคลิ้มหลับอะครับผมแต่ยังไม่หลับนะฮะผมก็เลยฟังไปเรื่อยๆอะพี่แต่ทีเนี้ยมันเขาบอกว่าก็คือผมได้ยินเสียงแม่ผมเรียกว่าอาบน้ำหรือยังผมก็บอกอาบแล้วจะนอนผมเลยบอกแค่นี้คือมันงงเงียฮะก็เลยแบบอ่ะไปฉี่ซะหน่อยดีไหมอะไรเงี้ยก็เลยลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำครับผมพอกลับมาก็เลยกล่าวว่าอ่ะเดี๋ยวจะปิดแล้วแหละไม่ฟังต่อแล้วทีนี้พอผมกลับมาครับก็แต่ก็ยังไม่ได้ปิดYouTube นะพี่ก็เลยฟังต่อไปแต่มันเป็นเหมือนกับว่าเรื่องที่4อ่ะเป็นเหมือนกับว่าพวกพี่กำลังเดินสายกันอยู่แบบสดๆเลยอะครับแล้วเหมือนผมจะเคลิ้มหลับในมโนภาพของผมก็คือว่าทุกครั้งที่พวกพี่แบบเหมือนล่าท้าผีอย่างนี้ใช่ไหมพวกพี่ก็จะประมาณว่าพี่ต๋องอ่ะจะสั่งการหนูหน้ามอนิเตอร์ใช่ไหมครับแต่ในเหตุการณ์นี้พอผมหลับตาลงอ่ะคือพี่ป๋องอ่ะถือวอแล้วไปอยู่หน้าบ้านหลังนึงซึ่งพวกพี่กำลังเดินสายกันอยู่คือหูฟังแล้วตาแล้วก็หลับคือมันมโนภาพไปตามคือเคลิ้มไปตามอ่ะครับผมก็แล้วหนึ่งอย่างก็คือมีพี่เก่งด้วยพี่ป๋องบอกว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างหน้ากันเลยนะเดี๋ยวเก่งคือผมจำทุกคำพูดที่พี่ป๋องพูดได้เลยอะครับเดี๋ยวเก่งเข้าไปจุดธูปหน้าบ้านหลังนั้นนะแล้วก็พาน้องเดินเข้าไปทั้งหมดพี่ป๋องบอกแค่นี้ครับแต่ว่าผมก็เลยสงสัยว่าว่าแปลกตาป๋องไม่สั่งงานอยู่ตรง
มอนิเตอร์ว่ะแล้วทำไมถึงมาสั่งถึงมาถือวอสั่งงานอยู่ด้านหน้าบ้านใช่ครับเหมือนเข้าไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับคือวอต่อวอฮะแล้วทีนี้พี่เก่งก็เลยพูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าเฮ้ยพี่บ้านหลังเนี้ยผมได้ยินเขาเล่ามาว่านะว่าเจ้าของบ้านอ่ะผูกคอตายอยู่หลังบ้านซึ่งเป็นผู้ชายนี่คือพี่เก่งพูดขึ้นนะครับอันนี้เราว่าเข้าทางหลังบ้านดีกว่าไหมเพราะว่าศพยังแขวนคออยู่เลยพี่เก่งพูดอย่างนี้ครับแล้วทีนี้ผมก็เลยว่าไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ฟังแล้วดีกว่ามั้งเพราะว่าผมง่วงนอนนะพี่ผมก็เลยตัดสินใจปิด YouTube อ่ะครับปิด YouTube แล้วก็หลับไปแล้วทีนี้ช่วงที่ผมหลับอ่ะคืออันนี้เรียกว่าฝันเลยก็ได้เนาะภาพที่พี่เก่งกับพี่ต๋องกำลังเดินสายอ่ะอยู่ในหัวผมจนผมสะดุ้งตื่นขึ้นมามันเป็นประมาณช่วงที่โกยามดึกอะครับช่วงที่โกยามดึกพอดีประมาณตีสี่ได้ใช่ป่ะพี่ใช่แล้วฮะผมก็เลยบอกว่าทำไมวะถึงมีเหตุการณ์ได้อยู่ในหัวเราคือทำไมเราถึงกินกับการฟังอย่างนั้นนะเพราะผมไม่ได้ฟังสดไงฮะพี่ผมฟังผ่าน YouTube ใช่ป่ะล่ะก็เป็นไปไม่ได้หรอกเลิกคิดผมก็เลยกะว่าจะมานอนต่อแต่พอหลับตาลงอะพี่คือยังอันนี้ยังไม่หลับนะครับภาพที่อยู่ในตาผมอะคือพี่เก่งอะกำลังปลดเชือกที่คอของศพนั่นแหละลงมาจริงเหรอใช่ครับแล้วพี่ป๋องก็เลยบอกว่าเก่งไม่ต้องมายุ่งดีกว่ามั้งปล่อยเขาอย่างนั้นแหละพี่เก่งเลยบอกว่าไม่ดีมั้งพี่เกิดเชือกมันหลุดลงมามันจะแย่นะเลยบอกเงี้ยแล้วพอพี่เก่งพูดจบครับเชือกหลุดโอ้โหเชือกหลุดลงมาพี่แล้วผมก็สะดุ้งตื่นจริงก็เลยว่าเฮ้ยทำไมถึงรู้สึกขนลุกได้ถึงขนาดนี้ทั้งที่ว่าเป็นความฝันนะใช่ครับผมคิดว่าฝันหรือเปล่าทำไมถึงได้น่ากลัวขนาดนี้ผมก็เลยมานั่งอยู่ที่โซฟาสักแป๊บนึงคือออกมาจากนอกห้องนะฮะครับออกมาจากนอกห้องก็คือว่าคือห้องผมมันจะมี2ห้องนอนใช่ป่ะครับพี่ตอนแรกจะไปเคาะห้องแม่ก็กลัวโดนด่าผมก็เลยนั่งตรงโซฟาแป๊บนึงแล้วก็เปิดไฟข้างนอกไว้แล้วก็เลยแบบว่าเอาวะเดี๋ยวกูหลับมันตรงโซฟานี่แหละประมาณขอโทษนะครับที่ใช้คำว่าสุภาพครับก็ผมก็เลยเอนตัวนอนที่โซฟาพอหลับค่ะพี่มันก็เป็นอีกและเป็นช่วงที่พี่กำลังวิ่งหนีอะไรสักอย่างนึงอ่ะบอกว่าเขาตามมาแล้วพี่ป๋องก็บอกว่าออกมาให้หมดออกมาให้หมดก็คือผมไม่รู้ว่าทางทีมงานจัดฉากคือเวลาที่จะไปเซอร์เวย์อย่างเงี้ยยังไงใช่ไหมครับผมก็ไม่รู้ผมก็เลยคิดว่าอ่ะเดี๋ยวคอยดูนะถ้ากูหลับตาลงอีกรอบนึงก็จะต้องไปแบบเป็นหน้าจอมอนิเตอร์แล้ววิ่งมาลงกันตรงนี้แหละแต่พี่มันไม่มีอะไรเลยอะครับคือพวกพี่เหมือนกับว่าไปกันสดๆน่ะเข้าใจปะแล้วเหมือนไม่ได้ตั้งใจจะเอามาออกอากาศนะครับแล้วทีนี้ผมก็เลยบอกว่าไม่นอนอาบน้ำดีกว่าก็คือเป็นคนที่ไม่เคยอาบน้ำตั้งแต่ดึกขนาดนั้นผมก็เลยอาบน้ำดีกว่าแล้วก็แต่งตัวเตรียมที่จะมาทำงานแหละครับแต่ก็ลืมเรื่องพวกนี้ไปพักนึงแล้วนะไปพักนึงแล้วพอช่วงประมาณตีห้าผมมารอรถเมล์เพื่อที่จะไปทำงานนะคือผมทำงานอยู่แถวเพลินจิตนะพี่ผมก็มารอรถเมล์ตรงแถวปากซอยบางกะดีครับครับตรงนั้นแหละแล้วทีนี้พอรถเมล์มาผมก็ขึ้นไปแล้วเผลอหลับเผลอหลับไปครับเรื่องนี้ก็ขุดในหัวผมเป็นตอนที่พวกพี่อ่ะวิ่งออกมาวิ่งออกมาอีกคือมันก็เรียกว่าต่อเนื่องหรือเปล่าผมไม่ทราบอะครับแต่ว่าคือผมเวลาว่าอันนี้ผมหลับจริงๆอะครับแต่ว่าเป็นตอนที่พวกพี่อ่ะวิ่งอยู่เหมือนวิ่งอย่างนี้ก็อย่างนึงแล้ววิ่งออกมาไกลมากแล้วระหว่างที่พี่วิ่งมาน่ะมีทีมงานคนนึงบอกว่าพี่รอด้วยเขาจะเอาเชือกมาผูกคอผมแค่นี้ครับแล้วทีนี้ผมก็เลยสะดุ้งตื่นเพราะว่ารถเมย์มันเสียรถเมย์มันเสียแล้วทีนี้เสียบนทางด่วนเลยนะครับผมก็เลยลงมายืนรอกันคนก็ประมาณ16คนนี่แหละพี่ก็รอรถเมย์คันใหม่มันวิ่งขึ้นมาพอคันใหม่วิ่งมาผมก็ขึ้นไปบนรถทีนี้ไม่หลับนะฮะผมก็เลยบอกว่าอ่ะไหนลองดูดิลองหาดูดีว่าเรื่องที่เราฟังเมื่อคืนกับเรื่องที่เห็นเมื่อกี้มันจะมีหรือเปล่ามันจะมีหรือเปล่าพี่เชื่อปะเมื่อวันอังคารน่ะครับผมหาเรื่องเนี้ยทุก
นที่ตั้งแต่เรื่องเล่าเดือนที่แล้วของเดือนนี้ของ3เดือนที่แล้วอะไรเงี้ยไล่มาครับจนผมจำได้ว่าคือมันมาตะหงิดในหัวคือว่าเดือน3อ่ะเดือน3ผมก็เลยว่าไล่เดือน3ซิมีวันไหนบ้างผมก็เลยไล่มาก็คือมันก็บอกว่าไม่มีวิดีโอที่ค้นหาแล้วที่ผมก็เลยพิมพ์มั่วพิมพ์ว่าแบบย้อนหลังเดี๋ยวช็อกมันก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆปุ๊บผมก็เลยไล่ฟังเรื่องแรกที่ไม่ใช่เรื่องของคุณพายพอย้อนมาอีกอันนึงก็ไม่ใช่พออันที่3อะครับก็เลยแบบว่าจะเป็นโฆษณาก่อนมันช่วงสงกรานต์ที่พี่เล่ากันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะที่พี่คนบอกว่าก็คือจะมีเรื่องเล่ารวมให้ฟังกันตลอดช่วงสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยที่พี่พูดเลยนะครับผมก็ไล่ไปแล้วมันเป็นเรื่องของคุณไผ่ก็เลยฟังผมก็คือแบบว่าจดจ่ออยู่กับเรื่องที่4มากเรื่องที่4นะผมก็เลยตั้งใจฟังวะพอเรื่องแท็กซี่จบปุ๊บเรื่องที่4ที่ผมได้ฟังอะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ผมเจออะพี่เป็นเรื่องที่ผมฟังเมื่อคืนนี้อะฮะเรื่องกันใช่ครับมันเป็นคนละเรื่องกันน่าจะเป็นเรื่องของผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นของอะไรแต่ว่าผมมาติดใจของเรื่องของพี่ไผ่แล้วก็พี่ผู้หญิงที่บอกว่าเพื่อนเขาจะลงมาหาที่ใต้อะฮะแค่นั้นแหละคือผมให้ความสำคัญกับเรื่อง2เรื่องนี้มากเลยอะครับพี่ผมก็เลยคิดได้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมว่าจะมีคนที่เขามาเจอเรื่องแบบนี้ทางออนไลน์อย่างเงี้ยเพราะว่าผมก็เคยเพิ่งได้ฟังอะครับประมาณนี้ฮะแต่มันมาตั้งอยู่ที่เรื่องที่สี่พูดว่าเรื่องเมื่อคืนอะมันเป็นเรื่องเดินสายมันเป็นเรื่องเดินสายแล้วก็ฝันเป็นตุเป็นตาเลยว่าทำไมหลับหรือฝันหรือคิดไปเองหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอผมมาหาในตอนเช้าของวันต่อมามันไม่มีเรื่องที่ผมฝันนะพี่มีเรื่องที่ผมได้ฟังเมื่อคืนนี้ครับถ้าบอกว่าครับคือจะถามว่าฝันไหมเราก็ยังไม่ได้หลับดีครับผมว่าส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ฟังสดจนจบอะครับผมจนพวกพี่เล่าแข่งกันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะว่าผมติดตามเรื่องนี้มาตอนแรกผมจะบอกว่าผมไม่เคยรู้จักเรื่องของ The Shock เรื่องของรายการนี้เลยนะครับคือมีครั้งนึงที่ผมหมุนขึ้นวิทยุไปเจอก็คือได้ยินเสียงของพี่ป๋องผมก็ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้คือใครแต่รู้สึกว่าซาวแล้วก็เอฟเฟกต์ในวิทยุอะเป็นเรื่องผีแน่นอนผมก็ฟังกับคุณพ่อฟังกับคุณพ่ออันนี้ตั้งแต่สมัยช่วงที่ผมเรียนอยู่ม.1 นะฮะม.1 เลยก็เรียกว่านานแล้วเนาะครับผมแล้วก็มาสะดุดเรื่องอะไรผู้หญิงชุดดำที่วัดเสน่ห์นารีก็ได้ฟังที่บอกว่ามีคนไปส่งที่บอกว่าไปมอบผู้หญิงมาแล้วก็ไปส่งแล้วก็เป็นหัวโรคหัวใจอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละครับเรื่องแรกที่ผมได้ฟังนั่นก็เท่ากับว่าคุณฝ้ายเนี่ยก็ติดตามฟังมานานอันนี้ผมย้อนถามนึงอ่ะคือวันนั้นเนี่ยก็คือฝ้ายกำลังจะบอกพี่ว่าคือระหว่างที่นอนฟังอยู่ก็คือเหมือนว่าเคลิ้มๆครึ่งหลับครึ่งตื่นแต่จำได้แน่นอนว่าช่วงเรื่องราวที่ฟังอยู่เนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับเป็นเหตุการณ์เดินสายใช่ครับผมอาจจะเป็นไปได้ว่าคือช่วงนั้นเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องอยู่เรื่องนึงนะอาจจะมีการยกเมลขึ้นมาอาจจะเป็นเรื่องเล่าที่ครูฟังเนี่ยส่งมาก็ได้เพราะว่าถ้าบอกว่าเป็นวันอังคารเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องของการเดินสายเพราะเราจะยกย่อยการเดินสายทั้งหมดเนี่ยไว้ประมาณวันเสาร์ไม่ครับพี่คือมันเหมือนกับว่าพี่ทำเป็นรวมเรื่องมันเรื่องย้อนหลังนะครับผมประมาณนี้ครับใช่ครับถ้าเป็นรวมเรื่องย้อนหลังยิ่งไม่มีการเดินสายใหญ่เลยครับผมก็เลยหาแบบว่าหาจุดยืนไม่ได้ว่าผมก็ไปเล่าให้เพื่อนที่ทำงานฟังว่าเมื่อคืนพี่เจออย่างนี้นะเว้ยบอกเฮ้ยเฮียลองเล่าดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็บอกเนี่ยมึงช่วยหาหน่อยดิเข้าไปหาใน YouTube เลยว่ามันมีหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้กูเจอแล้วมันเป็นของวันที่23เดือน3นะก็เลยบอกอย่างงี้ลองหาดูดิมันเป็นเรื่องแรกอ่ะมันเป็นเรื่องของคนที่ชื่อไผ่นะก็บอกเนี่ยหนูฟังอยู่แต่เพื่อนผมบอกว่ามันไม่ใช่ย้อนหลังนะมันเป็นเรื่องปกติก็บอกว่าของกูอ่ะย้อนหลังผมก็เลยบอกอย่างงี้ใช่แล้วเพื่อนก็เลยบอกว่าเฮ้ยเหมือนกันหรือเปล่าก็เลยแบบว่าแลกหูฟังกันนะครับแลกหูฟังกันเขาก็แล้วพอเรื่องที่สองอ่ะมันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต่อจากคุณไผ่ไม่ใช่เรื่องของพี่ผู้หญิงคนนั้นนะแต่ที่ผมฟังอ่ะเป็นเรื่องนี้น้องมันก็เลยบอกว่าสรุปว่าเฮียฟังผิดขึ้นหรือเปล่าอาจจะแบบอาจจะเขาอาจจะเอามาลงซ้ำหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่คืนนี้จะโทรไปถามเลยว่าเวลาลงเรื่องอย่างเงี้ย
ขาจะลงซ้ำกันไหมเหมือนไม่ครับหรือเปล่าไม่ครับไม่ฮะอย่างครับที่ผมสงสัยมันก็เลยสรุปไม่ได้ไงก็คืออย่างที่บอกคุณฝ้ายนะครับคือวันนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นเมลที่ส่งเข้ามาเพราะว่าถ้าเกิดว่าวันนั้นอย่างที่คุณฝ้ายเล่าเนี่ยคือถ้ามันเป็นเขาเรียกว่ามีเรื่องเล่าตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยจะไม่มีเหตุการณ์การเดินสายอาจจะเป็นเมลที่อาจจะมีเรื่องนึงที่คุณฝ้ายส่งมาเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องย่อไฟครับคือถ้าไฟพยายามไปหาคำตอบเนี่ยพี่อาจจะพูดได้แบบว่าในทางของวิทยาศาสตร์เลยนะก็คือไฟอาจจะเก็บไปแล้วก็ไปคิดในความฝันสิ่งที่ไฟเจอนะตอนนั้นก็คืออาจจะไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็คือสิ่งที่ฟังอยู่มันอาจจะเป็นเพราะว่าคือฟังไปเรื่อยๆเนี่ยพอแบบว่าฟังไปบางทีเรื่องมันอาจจะถูกลันไปยาวๆแล้วแบบว่าเรากำลังครึ่งหลับครึ่งตื่นก็เลยทำให้นะตอนนั้นจิตของฝ้ายเนี่ยคือเขาเรียกว่าถ้าพูดว่าคือเราไม่ได้มีการตั้งใจฟังอยู่ตลอดเวลาพอเสร็จปุ๊บเนี่ยระหว่างที่เรากำลังหลับเคลิ้มๆเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสับสนว่าเฮ้ยไอที่เราฟังอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใช่หรือไม่ไอที่เราฝันตื่นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกับเรื่องของฝันหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันก็เลยว่าคือเหมือนเวลาเราดูหนังหรือเราไปเจออะไรแปลกๆเนี่ยกลางคืนเนี่ยบางคนเขาบอกจะเรียกว่าฝันร้ายลักษณะที่ฝ้ายเจอลักษณะคือเหมือนกับว่าคือจิตเรากำลังตอนนั้นคือเรากำลังมุ่งมั่นอยู่กับการฟังอยู่มันก็เลยทำให้เราเนี่ยเก็บไปฝันได้ครับฝ้ายไม่มีอะไรฮะมันเป็นแค่เรื่องราวของความฝันจริงๆเท่านั้นเองอ๋อครับนะครับไม่ต้องกังวลนะฝ้ายคืออันนี้คือพูดตรงๆเลยนะครับคือผมคิดเองอ่ะพี่ว่าหรือมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมผมก็คิดอย่างนี้ใช่ไหมครับว่าเรื่องที่เราฟังปุ๊บอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าเราคิดเองหนึ่งละเราคิดเองสองหรือว่ามันอาจจะยังไม่มีผมก็เลยมานึกถึงเรื่องแม่ครับว่ามันจะเกิดเหมือนเรื่องของแม่ผมหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องเนี้ยผมฝันชัวร์แหละผมคิดว่าอย่างนี้นะครับก็คิดถึงเรื่องแม่เราอย่างเงี้ยว่าจะเป็นเหมือนแม่เราไหมเพราะว่าผมฝันว่าแม่ผมอะโดนรถชนก่อนหน้านั้น1เดือนแล้วมาอีก1เดือนซึ่งตรงกับวันที่ผมฝันครับวันที่27เลยอ่ะพี่แม่ผมโดนรถชนจริงๆครับลักษณะเหมือนมีอาการเป็นเดจาวูไปใช่ครับเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวถ้าเป็นเรื่องของคุณแม่งั้นเดี๋ยวเอางี้ละกันเดี๋ยวพี่ว่างวันไหนพี่โทรติดต่อแล้วลองคุยกันเองดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้พี่ก็เลยเวลาเบรกมาเยอะมากแล้วครับฝ้ายครับผมเอาเป็นว่าไอ้เรื่องที่ฝ้ายเล่ามานะตอนแรกเนี่ยพี่พูดได้เลยฮะเป็นเรื่องของจิตที่เราฝันจินตนาการไปกับมันเองแล้วกันนะฝ้ายอย่าคิดอะไรมากนะครับส่วนเรื่องของคุณแม่เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเฮ้ยมันเป็นยังไงเหตุการณ์อะไรเดี๋ยวพี่โทรไปหาแล้วกันนะครับผมได้ได้ครับไงฝ้ายขอบคุณมากเลยนะขอบคุณครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ฟังก็ประมาณนึงแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของคุณฝ้ายนะฮะแล้วก็ชั่วโมงแรกของเดอะช็อคของเราในค่ำคืนวันนี้ด้วยนะครับตอนนี้2นาฬิกากับอีก5นาทีละก่อนที่จะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันนะครับคุณฟังท่านใดเนี่ยที่ฟังอยู่นะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยก็มีประสบการณ์แปลกๆเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงแรมเองก็ดีเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านพักของตัวเองในอพาร์ตเมนต์เรื่องที่เกิดขึ้นตามข้างทางเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลนะครับลองโทรเข้ามานะฮะฝากเรื่องไว้ได้ที่น้องบีบีนะตอนนี้นะครับที่0819303913รวมไปถึง02641-4191แล้วก็ทาง SMS ของเรานะครับที่4689 1ขออภัยนะครับ4689101นั่นเองฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะผมขออนุญาตรวบสปอร์ตนะครับตี1กับตี2นี่รวมกันเลยหลังจากฟังสปอร์ตเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมากับเรื่องราวสยองขวัญกันต่อในชั่วโมงที่2ครับเอาละครับผู้ฟังครับกลับมากับเดอะช็อคของเราในชั่วโมงที่2ในค่ำคืนวันนี้นะครับ2:13 เนี่ยเลขลงท้ายสวยมากๆเลยนะฮะก็กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้รับหน้าที่ดูแลผู้ฟังโดยผมเก่งเดอะช็อคยิ่งยศสวัสดิ์วงชัยนะครับมาพร้อมกับทีมงานเดอะช็อคนะครับดูแลฝ่ายข้อมูลโดยน้องบีบีพระดอนเหล่าระดานั่นเองนะครับผู้ฟังท่านใดที่มีประสบการณ์นะครับก็สามารถฝากเรื่องราวของคุณมาได้นะครับไม่ว่าคุณจะเจอมากับตัวเองหรือว่าได้ยินใครเนี่ยเขาเล่ามาให้ฟังก็สามารถฝากเรื่องราวของคุณมาได้นะครับที่026414191รวมไปถึง0819303913แล้วก็ทาง SMS ของเราที่4689101นั่นเองครับก่อนที่จะไปเรื่องราวต่อมานะครับกับสายของคุณจอยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูข้อความที่ส่งเข้ามาทาง SMS ของเรา4689101นะครับต้องบอกว่าข้อความเนี่ยส่งมาเยอะมากๆเลยนะครับผมจะค่อยๆทยอยอ่านให้ได้เยอะที่สุดละกันในค่ำคืนวันนี้พี่ครับผม
มมารายงานตัวแล้วครับขอให้ผีแอ๋เนี่ยหลอกพี่ๆทีมงานนะอิอิจากรปภ.บางกะปิตึก A นะครับวันนี้พี่เก่งพี่บีคืนนี้จัดเต็มจัดหล่อเลยนะจากหนิงซอย21อามบ้านลีดคูบอลมารายงานตัวครับผมขอให้ผีโดนหลอกขอให้โดนผีหลอกตูนตอนนี้อะไรสักอย่างหนึ่งจากหาดใหญ่นะครับแล้วก็แบงค์กิ่งแก้วรายงานตัวครับพี่เก่งพี่เก่งวันนี้ขอร้อนๆนอนไม่หลับเลยนะครับพี่จากเดอะโจเด็กริมคลองสวัสดีพี่เก่งฟ้ารำลูกกาเนี่ยมารายงานตัวแล้วค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ขวัญผมคมเด็กพิษณุโลกเนี่ยรายงานตัวนะครับแล้วก็เคนคนไฟบินรายงานตัวครับคิดถึงโนริโกะมากๆเลยแล้วก็สวัสดีพี่เก่งเด็กธัญญามารายงานตัวแล้วค่ะฝากบอกพี่ไปด้วยว่าเด็กธัญญาเนี่ยรักพี่มากนะคะแล้วก็โกบอยสะพานใหม่เนี่ยรายงานตัวครับแวะมาทักทายนะครับผู้พี่ๆขอแบบนอนไม่หลับเลยจากรถซี่บายชีวิตวัยรุ่นบีครับขอหลอนเลยนะครับจากแมนราม 24/2 อย่าลืมไปดูอย่าลืมไปแอบดูผีที่สามโคกอยุธยานะคะอันนี้อะไรเหรอท่านนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะเรียนลองส่งข้อมูลมาหน่อยละกันแล้วก็รักพี่ป๋องฟุดๆจากต้นซ่ามีแต่ให้หาดใหญ่นะครับแล้วก็พี่เก่งคืนนี้เนี่ยฟังเดอะช็อคอยู่กับภรรยาที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตอากาศดีดีมากฝนไม่ตกสัญญาณเน็ตดีมากครับชอบพี่เก่งจากเอก FC สุพรรณบุรีขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่ๆเดอะช็อคมวยซ่าบางใหญ่รายงานตัวสัญญาณที่บางใหญ่ชัดเจนดีค่ะเดี๋ยวเราพักข้อความไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับตอนนี้เรามาว่ากันถึงเรื่องต่อไปในค่ำคืนวันนี้ดีกันต่อเลยนะครับสายต่อมานะครับเป็นสายของคุณจอยคุณจอยเนี่ยปัจจุบันอายุ34ปีนะครับเขาบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งที่อยู่แถวย่านสุขุมวิทเมื่อ7เดือนที่ผ่านมานะครับกับเรื่องที่คุณจอยให้ชื่อเรื่องว่าเจ้ากรรมนายเวนะฮะส่วนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้ติดต่อกลับไปที่คุณจอยได้เป็นที่เรียบร้อยมาฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับคุณจอยสวัสดีค่ะคุณแกงฮะคุณจอยเนี่ยตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับสุขุมวิทค่ะสุขุมวิทจะบอกสุขุมวิทซอยที่จะก่อนถึงสี่แยกบางนาอย่างนี้เดียวอย่างนี้แล้วกันค่ะฮะอย่าบอกนะว่าโทรมาจากคอนโดนี้ด้วยถูกต้องค่ะใช่ค่ะทุกวันนี้ยังอาศัยอยู่ที่นี่ยังอยู่ที่นี่จริงๆแล้วนะคะก่อนหน้านี้เราเจอจากที่เก่าแล้วเราย้ายมาอยู่ที่นี่ค่ะอ๋อแต่ดูเหมือนกับว่าก็คือคนละคอนโดคนละที่กันคนละคอนโดคนละที่ค่ะแต่ว่าทุกวันนี้เขามาอยู่ที่นี่เลยฮะคุณจอยบอกว่าเขาตามเรามาอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะใช่โอ้ฟังเรื่องนี้แล้วน่าสนใจนะคุณจอยฮะมันยังไงครับเรื่องราวเหตุการณ์ครั้งแรกที่มันเกิดขึ้นเมื่อ7เดือนที่ผ่านมาครั้งแรกอะนะคะเราจะอยู่ที่บางนาซอย2ครับมีห้องห้อง213นะคะอือฮึเสร็จนี้อยู่ไปเนี่ยอยู่ก็อยู่หลายเดือนอยู่นะคะอยู่ไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนมันวันนึงที่เราไม่รู้สึกไม่สบายตอน 5:00 น.ครับก็เลยเดินไปปิดไฟนอนน่ะนะคะแต่ทีนี้ยังไม่ได้นอนเลยค่ะก็มองไปทางหน้าต่างเพราะว่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันจะมีหน้าต่างที่เป็นเทอร์เรสก็คือแบบที่เป็นที่ตากผ้าพวกนี้ค่ะมีระเบียงออกไปใช่แล้วเราเห็นเงาดำๆเหมือนยุงอะค่ะบินเข้ามาผ่านกระจกมาทั้งที่กระจกเราปิดเพราะไม่เปิดแอร์ถูกไหมคะเสร็จนี้ยุงไอ้เราที่เราเห็นเป็นยุงค่ะมันก็เป็นเงาก่อตัวเป็นเงาดำๆขึ้นมาเหมือนยุงเป็นล้านๆตัวนะเสร็จทีนี้เนี่ยเราก็คิดว่าเอามือไปปัดอะค่ะเรามือไปปัดเสร็จไอ้เงาดำๆเนี่ยกับเหมือนว่ามีเหมือนมีแขนของคนแหละแต่มันไม่ใช่คนนะมันเป็นเงาดำๆครับล็อกแขนเราไว้นะคะแล้วกดไว้ที่หมอนแล้วไอ้ข้างของเขาเนี่ยก็คือบีบไว้ที่คอค่ะเสร็จทีนี้เราก็สวดมนต์ก็ไม่ไปอยู่แล้วก็เลยนึกถึงคุณพ่อแล้วก็คือคุณเก่งเห็นคิดถึงอพาร์ตเมนต์นะคะว่าจากเตียงกับที่เปิดไฟมันจะอยู่ตรงประตูถูกไหมคะฉะนั้นเตียงมันต้องไกลกว่าประมาณสักเมตรกว่าครับเราโดดถึงไปทีเดียวโดยที่ไปเปิดสวิตช์ไฟได้เลยคือค่ะพอไปเปิดสวิตช์ไฟเสร็จเนี่ยทุกอย่างในห้องเนี่ยมันก็กลับมาสว่างเหมือนเดิมครับแล้วเงาดำๆตรงนั้นนะคะมันก็คงหายแวบออกไปทางทางหน้าต่างทีนี้อย่าถามนะว่าทำไมถึงตอนนั้นยังไม่ย้ายออก อยู่เพื่อความชัวร์ก่อนค่ะว่าใช่หรือไม่ใช่ว่าใช่ไอสิ่งที่เราเจอที่เขามาในดาวมันมีคอเราเนี่ยขอสอบถามคนแถวนี้ก่อนเลยกันว่าห้องนี้มีอะไรไหมจนมาเจอป้าที่ขายของในตึกนี้ค่ะในตึกที่คอนโดเก่าอะค่ะครับเขาบอกกับเราว่าเราอยู่นานที่สุดเลยนะเพราะก่อนจริงๆเนี่ยที่ซอย2เนี่ยมันจะมีคอนโดเนี่ยให้เช่ารายวันด้วยนะคะค่ะเพราะว่ามีผู้หญิงก่อนหน้าเราน่ะมาอยู่แต่เขาว่าเขาเช่าเป็นรายวันค่ะครับเขาเอากระเป๋าเข้าไปแล้วก็
ไม่ถึง10นาทีก็วิ่งร้องไห้ออกมาข้างนอกโอ้โหพวกป้าๆเนี่ยเขาก็ถามพวกป้าๆเขาถามว่าหนูตกใจอะไรร้องไห้ทำไมเขาบอกว่าามีผู้ชายคนนึงบอกให้เขาออกมาไม่ให้เขาอยู่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยครับค่ะเขาบอกว่าเราอะอยู่นานที่สุดแล้วที่อยู่เป็นรายเดือนแล้วอยู่ได้แล้วยังไงฮะแล้วเรายังอีกขนาดไหนฮะนี่ก็อยู่ประมาณ3เดือนค่ะ3เดือนกว่าค่ะคุณเก่งครับค่ะอยู่จนโอเคชัดเจนชัดแจ๋วแล้วว่าวิญญาณตัวนี้อยู่กับเราแน่นอนจนแบบอยู่ไม่ได้แล้วต้องย้ายหนีฮะก็ย้ายมาอยู่ที่ย้ายมาหนีมาอยู่ที่สุขุมวิทเนี่ยค่ะสรุปว่าพออยู่ที่สุขุมวิทเนี่ยอะไรทุกอย่างเนี่ยเราตอนแรกที่เรามาอยู่เนี่ยห้อง301นะคะพอเรามาอยู่เนี่ยครับเราเข้ามาเนี่ยโอเคว่าสิ่งที่เราเห็นกำแพงของเราเนี่ยค่ะเพชรกำแพงของเราเนี่ยประตูพาร์ทเมนต์เนี่ยมันจะติดกับกำแพงถูกไหมคะทีนี้มันจะเป็นสีขาวปูหินอ่อนสีขาวค่ะครับฉะนั้นเวลาเราเปิดไฟนีออนหรือว่าแสงแดดส่องเข้ามาเนี่ยมันจะต้องสว่างทั้งกำแพงถูกไหมคุณเก่งครับเพื่อมันจะต้องมีสะท้อนกลับมาหาเราถูกไหมแสงแดดอ่ะแต่ตอนนี้เปิดไฟอยู่เนี่ยสี่บล็อกเนี่ยมืดไปเลยสี่ห้าบล็อกเนี่ยมืดไปเลยอีกสี่บล็อกหลังเนี่ยสว่างจ้าเลยครับค่ะฉะนั้นก็คือเรารู้แล้วว่าตอนนี้อยู่ตรงนี้แน่นอนสิ่งที่พิเศษมากกว่านี้อีกค่ะตั้งแต่มาอยู่ที่เนี่ยพอเราคืนนั้นประมาณสักตีหนึ่งกว่านะคะเราลืมตาขึ้นมาค่ะเราเห็นเท้าคนอยู่หน้าตาเราค่ะอยู่ตรงไหนนะเรานอนอยู่ใช่ไหมคุณเก่งเวลาเราจะตื่นเนี่ยเราต้องลืมตาถูกไหมครับฉะนั้นสิ่งที่มาปะทะกับสายตาเราลอยๆเนี่ย มันก็คือเท้าคนอยู่ตรงหน้าเราอย่างนี้เลยถูกต้องค่ะใช่ค่ะแล้วก็เลยความที่เราต้องมองไปดูอยู่แล้วค่ะเพราะเราต้องลุกหรืออะไรเนี่ยเราต้องมองครับเราเห็นผู้หญิงคนนึงค่ะนั่งอยู่ที่หัวเตียงโอ้โหแล้วสภาพเดิมเหมือนที่เจอมาแต่ว่าคนนี้ไม่ทำร้ายเรานะคะเอามือค้ำคอเราเหมือนกันค่ะแล้วก็พูดว่าไม่ต้องพูดไม่ต้องเรียกหรอกนะพ่อแม่ก็ช่วยไม่ได้โอ้โหเหมือนว่าเขาพูดดักคอเหมือนว่าเขาเคยรู้ว่าเราน่ะเคยขอพ่อถึงหนีจากวิญญาณตนนี้ได้ค่ะแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็ไปกลับออกไปค่ะคือไม่ได้ทำร้ายเราแล้วพักนี้เขาก็ไม่มานะคะเพราะว่าเขามาเหมือนว่าขอให้เจอเราแป๊บนึงอ่ะเหมือนแล้วเขาสบายใจเขาก็ไปแต่วิญญาณของผู้ชายตนนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าทำไมอ่ะเจ้าที่ทุกที่มันต้องมีเจ้าที่ถูกไหมคะแต่ทำไมเจ้าที่ตายายที่เนี่ยถึงให้เขาเข้ามาทั้งที่นี่มันเป็นหมู่บ้านนะคะคุณเก่งแล้วมันมีอพาร์ตเมนต์เนี่ยสร้างอยู่ในหมู่บ้านศาลตายายเขาจะเป็นศาลตายายก็ต้องเป็นเจ้าที่ที่คุมแถวนี้ใช่ไหมคะปกติตายายจะดูแลพวกก่อสร้างนะคะคือก่อสร้างจะตกลงไปแล้วตายายก็จะมาพยุงไว้อุ้มไว้แต่กับวิญญาณตัวนี้กับไม่เขาเรียกอะไรเขาเรียกเหมือนกับว่าปล่อยให้เข้ามาได้อย่างไรถูกต้องค่ะใช่จนเราไปขอแบบว่าความอยากรู้ของเราเนี่ยค่ะว่าทำไมวิญญาณตัวนี้ถึงอำนาจเหนือวิญญาณตัวอื่นๆจนหลายคนก็บอกว่าให้เราจำไว้ว่าเจ้ากรรมนายเวรของใครของมันฉะนั้นเราไปไหนเขาไปด้วยเจ้าที่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้เขาเข้าเพราะมันเป็นสิทธิพิเศษของเขาโอ้โหฮะครับค่ะแล้วที่สำคัญคือเป็นเรื่องที่ไม่รู้ว่าทำไมตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบออกข้างนอกปกติอยู่แล้วแต่ตั้งแต่มาอยู่ห้องนี้นะคะคุณเก่งไปถามอพาร์ตเมนต์ข้างล่างเนี่ยแล้วว่า4เดือนที่เห็นหน้าเราวันนึงหรือไม่4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ลงข้างล่างสักวันเลยนะคะเพราะอะไรครับเพราะออกเวลาที่เราจะออกนอกห้องนะคะคุณเก่งเราต้องผ่านกำแพงนี้ถูกไหมแล้วพอเราเปิดประตูออกไปเนี่ยอาการแรกเลยก็คือหน้าแดงตัวร้อนไม่สบายเราก็ต้องปีนกลับเข้ามาแล้วก็มานั่งอยู่บนเตียงมานั่งเข้ามาแล้วก็มานั่งอยู่บนเตียงแล้วก็มองไปทางกำแพงเนี่ยค่ะแล้วก็ถามเขาว่าเราบางทีเราก็พูดกับเขาว่าไม่คิดจะเอาบุญบ้างเหรออืมฮะเราคิดในใจอย่างนั้นแล้วมีใช่ค่ะบางทีตอนแรกเราถามเขาว่าตอนแรกเราคิดแบบหาคำตอบนะคุณเก่งว่าฉันไปทำอะไรกับเธอถึงทำกับฉันอย่างนี้ครับจนเราไม่รู้ว่าสิ่งเราจะจำมาตลอดว่าผีหลอกอ่ะเราอย่าไปเชื่อเขาใช่ไหมคะบางทีเราดูไอ้หนังเนี่ยค่ะเราดูชิงร้อยชิงล้านอยู่เนี่ยแล้วมันเป็นเหมือนภาพยนตร์เรื่องนึงสโคปกลับไปนะคะคุณเก่งว่าในเรื่องนั้นเนี่ยมีเรากับมีเขาแล้วเราไปทำไปกับเขาไว้แล้วเราก็เลยบอกพูดออกมาว่าถ้าเราทำจริงๆอ่ะเราจะรับนะคือจะรับคือโอเคว่าทำไมคุณถึงโกรธเราครับเสร็จทีนี้
เราหาคำตอบไม่ว่าเราทำจริงไหมเพราะมันเป็นชาติที่แล้วอ่ะอืมแต่เขาไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไปทำอะไรเขาไว้หรือเปล่าถูกต้องค่ะใช่ค่ะอืมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็คือทุกวันนี้เนี่ยคุณจอยจะบอกว่าคือเขาก็ยังตามอยู่แล้วทุกครั้งที่แล้วก็ทุกครั้งที่คุณจอยจะออกไปไหนก็ตามแต่คุณจอยมักก็จะมีอาการแปลกๆไม่สบายบ้างปวดหัวตัวร้อนบ้างทั้งๆที่อยู่ในห้องก็ไม่มีอาการอะไรแบบนี้แม่บ้านที่เนี่ยค่ะเขาจะรู้เลยว่าถ้าเราไม่ได้สั่งมีคนเข้ามาส่งข้าวเราเนี่ยนะคะทุกวันนี้จะให้มอไซค์บินไปซื้อข้าวนะคะแล้วให้เขามาส่งทุกวันไม่เคยออกไม่ออกข้างนอกค่ะโอ้โหนี่ถ้าฟังจากที่คุณจอยเล่ามานี่นะคุณจอยผมดูว่ามันแรงมากเลยนะจนถึงขนาดว่าเท่ากับว่าตอนนี้มันกระทบชีวิตประจำวันของเราต้องค่ะเราก็ไม่สามารถที่จะออกไปไหนมาไหนได้ออกไปทำงานได้แต่คุณเก่งแต่อย่างนี้นะคุณเก่งว่าจริงๆแล้วอะสังคมชีวิตสังคมเราแต่สมัยก่อนนะคะคุณเก่งมันจะเฮฮามากเหมือนคิดว่าชีวิตนี้เราอยู่คนเดียวไม่ได้แต่ทุกวันนี้เราคุณเก่งเชื่อไหมว่าสามสิบอายุ32เนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะอยู่คนเดียวได้แต่พอเราเจอสภาพนี้เรากลับอยู่คนเดียวได้แล้วก็แกร่งขึ้นด้วยค่ะก็ฟังดูแล้วก็แบบนั่นคือกันนี้กำลังสงสัยอยู่ครับคือมันเป็นว่าทำให้คุณจอยเนี่ยเจอสักขนาดเนี้ยมีการไปปรึกษาไปหาพระปรึกษาพ่อแม่อะไรไหมฮะเขาหาคำตอบอะไรให้เราไหมเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยอันนี้สุขภาพจิตเราจะแย่นะคือเราไปหาหมอโรคจิตมาบ่อยนะคะคุณเก่งจนคุณหมอที่บ้านสมเด็จนะคะคุณเก่งบอกว่าไม่ต้องมาแล้วนะคุณไม่ได้เป็นอะไรเลยคุณปกติครบ32คุณต้องยอมรับในสิ่งที่คุณเห็นคุณหมอเขาพูดอย่างนี้เลยนะคะว่าเราปกติเขาบอกว่าถ้าเป็นโรงถ้าเป็นเมืองนอกอะค่ะพวกอย่างพวกเราเนี่ยเขาบอกว่าเขาเรียกว่ามันจะมีสัมผัสพิเศษตรงที่ว่าเขาจะเปิดโรงเรียนเมืองนอกเขาจะมีโรงเรียนนะคะมันไม่เหมือนเมืองไทยว่ายังไม่มีโรงเรียนพวกนี้ไม่ก็คือตอนนี้สิ่งที่ผมกำลังจะบอกคุณจอยก็คือที่คุณจอยกำลังพูดถึงว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรกล่าวเราทำอะไรเขาไม่ได้ค่ะคุณจอยเดี๋ยวใจเย็นฮะใจเย็นฮะใจเย็นฟังผมก่อนนะครับก็คือเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณจอยกำลังเจออยู่นะตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยมันจะแย่มากเลยคือเหมือนว่าคุณจอยตอนนี้อยู่กับมันได้ชินกับมันแต่คือผมกำลังจะบอกว่ามันกระทบไปทุกอย่างนะคุณจอยเพราะว่าการทำงานของเราจะทำงานยังไงฮะเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้เลี้ยงชีวิตถ้าเราต้องขุกอยู่แต่ในห้องเพราะเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยตรงเนี้ยฮะคือเราจะถามคุณจอยว่ามีการไปปรึกษาพระไหมมีการปรึกษาผู้ใหญ่มีการอะไรอย่างงี้ไหมฮะแล้วเขาว่ายังไงครับเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยถ้าเป็นพระนะคะถ้าเป็นพระเนี่ยบอกได้อย่างเขาท่านพวกบรรดาพระทั้งหลายนะคะจะบอกว่าโยมต้องเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่เราทำไว้เขาต้องมาทวงคืนมันมีวิธีเดียวคือทำบุญใช่ฮะมันก็คือต้องทำบุญแล้วก็บอกพระว่าแม้แต่ตัวเรายังออกไปไม่ได้เลยนอกจากฝากเพื่อนไปทำหรือฝากให้แม่ไปทำให้เพราะคุณแม่ก็แก่แล้วมันต้องมีทางฮะยังไงเราต้องพยายามหาทางแก้มันให้ได้ครับคุณจอยเพราะว่าเรื่องของการเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยมันไม่ได้แบบว่ามันจริงๆแล้วเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของความรุนแรงตั้งแต่ชาติปางก่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าคือเขาจะต้องคิดร้ายกับเราเสมอบางทีถ้าเราพยายามทำให้เขาทำบุญให้เขาเยอะๆโดยบอกเฮ้ยลืมบอกอุทาหรณ์ตรงนี้ไปค่ะคุณเก่งว่าบางทีอย่าเราอย่าปากดีนะคะเพราะบางทีเพราะเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาเราเองอ่ะไม่เคยที่จะถามว่ากลัวผีไม่กลัวมาแต่เด็กอยู่แล้วแต่พอเจออะไรบ่อยๆเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นความบ้าขึ้นมาพอบ้าเสร็จก็เอาเลยสิพูดเลยนี่ครับก็เลยบอกว่าทำไมไม่มาเอาให้ตายไปซะเลยล่ะอันนี้มันก็เป็นฮะเป็นเรื่องของความกดดันที่เราต้องหาทางออกนะคุณจอยนะคุณจอยต้องค่อยๆช้าๆค่อยๆฟังกันไปเรื่อยๆนะฮะแต่พองั้นก็คือลองดูฮะลองปรึกษาพระลองปรึกษายังไงต้องแก้ให้ได้ฮะคือถ้าอยู่กับมันแล้วชินเนี่ยใช่ผมเข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าอยู่กับมันแล้วชีวิตเราเนี่ยมีแต่เขาเรียกว่ามีแต่ความเครียดเข้ามาตลอดเวลาจะไปไหนก็ไม่ได้จะทำอะไรก็ไม่ได้อันนี้ต้องรีบแก้แล้วฮะเพราะฟังจากที่คุณจอยเล่ามา7เดือนที่ต้องขุดอยู่แต่ในห้องเนี้ยมันนานเกินไปแล้วครับค่ะใช่เพราะฉะนั้นลองปรึกษาดูนะคุณจอยนะครับถ้าเกิดว่าปรึกษาใครไม่ได้หรืออะไรไม่ได้เนี่ยลองติดต่อมาทางเราฮะเผื่อเราจะช่วยหาทางออกให้นะคุณจอยนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ต้องการค่ะได้ครับเดี๋ยวผมจะนำเรื่องนี้ไปปรึกษาคนที่รู้ให้ละกันนะครับเดี๋ยวจะลองติดต่อโทรกลับไปบอกคุณจอยนะค่ะขอบคุณนะคะนะเพราะฉะนั้นคุณจอยอย่าคิดมากเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องเข้มแข็งไว้แล้วก็สู้กับมันฮะลองออกฮะต้องฝืนครับฝืนออกไปข้างนอกบ้างมิฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้สุขเขาเรียกว่าสภาพจิตของเราเนี่ยมันแย่ลงไปมากกว่าเดิมนะพวกเราเป็นกำลังใจช่วยให้นะคุณจอยนะค่ะได้เลยครับไงคุณจอยวันนี้ขอบคุณมากเพราะฉะนั้นพยายามอย่าคิดมากนะได้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับคุณจอย
เอาละฮะคุณผู้ฟังก็ไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของคุณจอยนั่นเองนะครับเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรฮะต้องบอกคุณผู้ฟังจริงเลยฮะทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะแก้มันไปในทิศทางใดเท่านั้นเองถ้าเราอยู่กับปัญหามันได้แล้วเราเนี่ยไม่ทำให้เราเดือดร้อนเนี่ยอันนี้ก็สบายใจฮะแต่จากฟังที่คุณจอยเนี่ยเล่ามาต้องบอกว่าเฮ้ยมันนานเกินไปแล้วนะต้องขลุกอยู่แต่ในห้องเนี่ยตลอดเวลาตั้งแต่ย้ายมาเนี่ย3เดือนไม่เคยได้ลงไปไหนเลยจะออกไปไหนก็มีแต่อาการมีแต่อาการแบบนี้ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่น่าขนาดนั้นนะอันนี้ผมในความคิดส่วนตัวผมนะจริงๆแล้วต้องได้นะยังไงก็นึกถึงอ่ะเฮ้ยเราจะออกไปทำบุญให้คุณนะยังไงขออนุญาตให้เราออกจากห้องเถอะอะไรเงี้ยผมว่าเขาก็น่าจะอ่อนน้อมหรือว่าอาจจะผ่อนปลนให้เราบ้างในความคิดนะฮะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าครูฟังเนี่ยคิดยังไงนะแล้วครูฟังมีความคิดยังไงก็ลองส่งมาแชร์กันแล้วกันนะครับเผื่อจะเป็นทางออกให้กับคุณจอยได้บ้างนั่นเองนะครับตอนนี้2:30 นเดี๋ยวเราต้องพักกันอีกสั้นๆอีกสักครู่นึงนะครับก่อนที่จะไปพักกันนะครับมาไล่ดูข้อความกันดีกว่านะครับโหพี่ขนหัวลุกเลยครับขอให้ผีไปหลอกรปภตึก B ชอบหลับจากรปภบางกะปิตึก A ด้วยนะครับนะฮะเค้าก็มีให้ความคิดมาเยอะนะครับเรื่องของคุณจอยเนี่ยมันทำบุญบ่อยๆนะแล้วก็ขอโอโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยจะช่วยได้นะครับใช่ฮะวันนี้พี่เก่งแล้วก็ทีมงานฟังเรื่องเจ้ากรรมนายเวรแล้วขนลุกไม่หยุดเลยพี่จากสด QC หญิงนะครับมีติงผมด้วยนะครับพี่พยายามอ่านข้อความไม่หมดอย่าเล่นให้มากนักนะเศร้าส่งเสียตังขอไปทุกท่านจริงเรื่องของข้อความนะฮะบอกข้อความเนี่ยวันนึงเนี่ยมันส่งเข้ามาเยอะมากเลยนะครับอาจจะอ่านไม่ครบทุกข้อความแต่โดยรวมเนี่ยอ่านหมดแล้วนะฮะแต่ข้อความไหนที่ไม่ได้อ่านออกอากาศไปขออภัยด้วยนะครับส่งมานะครับกระเป๋าตังหายเจอกับแฟนแล้วก็น้องชายที่จังหวัดแพร่จากพี่หนุ่มรัชดาครับนั่นจะเป็นการฝากเรื่องเข้ามานะครับฝ่ายเสาตกน้ำมันเนี่ยอยากเล่านะครับช่วยติดต่อกับที่เบอร์นี้ด้วยสวัสดีครับผมเป้ห้วยขวางแก๊งผีขี้เมารายงานตัวครับขอให้ผีหลอก Facebook Phone นะครับแล้วก็มีเรื่องคาใจตอนม.3นะให้เบอร์ติดต่อกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็6ธัญบุรีเนี่ยรายงานตัวครับเน้งม.หมู่บ้านซับธานีเนี่ยขอเป็นสมาชิกด้วยคนก็ยินดีครับสวัสดีครับผมอยากฟังเรื่องเสือสมิงของคุณสนทางรายการเนี่ยยังมีเบอร์ของพี่เขาหรือเปล่าครับฟังแล้วสนุกดีแล้วก็หลอนมากได้ความรู้ด้วยครับอยากฟังมากก็เดี๋ยวลองหาดูแล้วกันนะฮะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะติดต่อพี่สนได้หรือเปล่าแต่เบอร์โทรเนี่ยยังมีอยู่นะครับนะฮะก็เป็นเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเรื่องของข้อความในช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องที่ส่งมากระเป๋าตังหายเนี่ยจะใช่พี่หนุ่มที่โทรมาเล่ากับคุณแจ็คบ่อยๆหรือเปล่าเดี๋ยวลองให้น้องบีบีเนี่ยติดต่อกลับไปดูแล้วกันนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงช่วงหน้ากลับมามีสายของคุณจุรออยู่กับเรื่องที่มีชื่อว่าเธอคนนั้นครับเอาละครับกลับมากับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับประสบการณ์สยองขวัญจากสายสดๆของคุณผู้ฟังทางบ้านในค่ำคืนวันนี้นะครับและสายต่อมาที่รออยู่นะครับเป็นสายของคุณจุนั่นเองนะครับคุณจุในปัจจุบันอายุ26ปีเขาบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่คอนโดอีกแล้วนะคุณผู้ฟังแห่งหนึ่งที่อยู่แถวๆย่านรามคำแหงเมื่อ5ปีที่ผ่านมานั่นครับเรื่องที่คุณจุให้ชื่อเรื่องว่าเธอคนนั้นนั่นเองขออภัยนะคุณฟังนะฮะเรื่องที่คุณจุให้ชื่อว่าเธอคนนั้นนะฮะก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณจุพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับคุณจุสวัสดีค่ะคุณจุตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับแถวพัฒนาการค่ะพัฒนาการนะฮะตอนนี้ฟังอยู่กับใครเอ่ยฟังอยู่กับแฟนค่ะแต่แฟนอยู่อีกห้องนึงออกมารับข้างนอกนะฮะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่คอนโดฮะตอนนี้อยู่คอนโดเหมือนกันค่ะแต่เป็นคอนโดคนละที่คนละที่กับที่เจอเมื่อ5ปีที่แล้วนะใช่ค่ะฮะแล้วตรงนี้คือไปเจอที่คอนโดมา5ปีที่แล้วนี่ถามนึงก่อนนะฮะก่อนที่จะไปเล่ากันไม่ฝังใจกับการอยู่คอนโดมั้งเหรอไม่กลัวเหรอครับไม่ค่ะเพราะปกติแล้วอ่ะคือตัวเองมีคอนโดที่ซื้อแล้วอยู่ที่ปิ่นเกล้าด้วยอันนั้นน่ะคือแบบไม่เคยเจออะไรเลยตั้งแต่แบบอยู่มาแล้วอีกหลายๆที่ก็ไม่เคยเจอเพราะว่าพอย้ายที่เรียนบางทีก็ต้องย้ายตามไปบ้างอะค่ะอ๋อฮะแต่คอนโดที่อยู่ที่รามคำแหงเนี่ยเขาเรียกว่าเจอแล้วก็จำมาจนทุกวันนี้เลยเนาะใช่ค่ะอ๋อฮะเรื่องราวเป็นไงคุณจุเชิญเลยครับค่ะก็อย่างที่บอกข้างต้นนะคะว่า มีคอนโดที่หนึ่งที่ปิ่นเกล้าด้วยเหตุเกิดเนี่ยเป็นเหตุเกิดต่อเนื่องถึงที่นู่นด้วยนะคะเลยต้องเกิดด้วยก็เมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยจูบคบกับหนุ่มคนอังกฤษอยู่คนนึงแล้วเขาก็ย้ายมาเรียนที่ที่นี่ด้วยแล้วก็เลยตัดสินใจมาเช่าคอนโดที่รามคำแหงตรงนี้แหละค่ะต้องบอกก่อนว่าแฟนเก่าจูเนี่ยเข
ขาจะไม่มีศาสนาไม่เชื่อเรื่องผีเพราะเป็นคนอังกฤษเลยเขาจะไม่เชื่อเรื่องนี้เลยนะคะก่อนหน้าที่จะมาเช่าคอนโดนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าคอนโดนี้เขาปล่อยล้างมาก่อนที่จะเปิดเช่าใหม่เนี่ย อยู่ประมาณเกือบ10ปีละแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรตอนแรกก็ตอนแรกเลยเนี่ยที่อยู่คอนโดนั้นนะย้ายไปอยู่ห้องเดี่ยวก่อนห้องแค่สตูดิโอก็ไม่เจออะไร หลังจากนั้นก็เลยคิดว่าเออราคาหังไม่เยอะเราไปเช่าห้องห้องที่เป็นหนูว่าเป็นห้องสูทดีกว่าเป็นสองห้องนอนเลยค่ะใช่ก็เลยไปเช่าวันแรกที่เข้าไปเนี่ยก็นั่งก็คือไม่ตอนแรกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะจนมีช่วงตอนเย็นก็กำลังดูหนังอยู่กับแฟนเก่าอยู่ข้างนอกเนี่ยนะคะก็กลายเป็นว่าแบบประตูห้องนอนห้องใหญ่เนี่ยเปิดเองครับก็แบบไม่ได้คิดอะไรก็เลยคิดใจว่าเออถ้ามีเป็นเจ้าเชื่อทางหรือใครอยู่ด้วยเนี่ยก็ให้เขาดูแลรักษาดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เรื่องเนี้ยก็ยังไม่มีอะไรจนก็จะสลับนอนกันระหว่างนอนที่กิ่งก้าวด้วยแล้วนอนที่แถวรามคำแหงด้วยนะคะครเรื่องมันเกิดตรงนี้ค่ะตอนที่มานอนที่กิ่งก้าว อยู่ๆคือเรากำลังเล่นมือถืออยู่แล้วแฟนเราอะร้องแบบกระสับกระส่ายแล้วร้องคำว่าเฮลคือเขาร้องแบบเบามากเลยนะคะตอนที่เราเห็นที่เราได้ยินเนี่ยคือเบามากแต่เรารู้ว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับแฟนเราแน่เลยอะไรเงี้ยเราก็เลยปลุกเขาพออุกเขาเนี่ยเขาก็ออกมาแล้วตื่นมาแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยมีผู้หญิงม้วนผมก้าวผมขึ้นมาม้วนแบบผมเหมือนผู้หญิงสมัยก่อนนะคะครับแล้วแบบบีบคอเขาอะอยู่แล้วเขาก็ร้องช่วยด้วยแล้วก็ถามเราว่าเราไม่ได้ยินหรอเราบอกเราได้ยินแต่เราได้ยินน้อยมากได้ยินเบามากแต่ก็แบบคิดแล้วว่าคงมีอะไรแปลกคือหลังจากนั้นเราก็เลยให้เขาห้อยพระพิฆเนศมานี่เป็นเหตุการณ์แรกใช่ไหมคะนี่แค่เขาฝันนะคะครับต่อมาก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆก็ยังไม่ค่อยเจออะไรที่น่ากลัวจนท่านอยู่ไม่ได้นะคะก็ยังนอนสลับที่กันระหว่างเนี่ยแหละที่คอนโดที่รามคำแหงกับที่คอนโดที่ปิ่นเก้าแต่ต้องบอกก่อนว่าที่ปิ่นเก้าเนี่ยเราอยู่ประมาณ8ปีละก็เลยไม่เคยเจออะไรครับตอนมีอยู่วันนึงหลังจากไปอยู่คอนโดนั้นแล้วมีช่วงนึงแฟนบินกลับไปช่วงคริสต์มาสแล้วเราอ่ะนอนอยู่ที่ห้องที่ปิ่นเก้าคนเดียวนอนที่ปิ่นเก้าเนี่ยอยู่ๆอ่ะคือเรานอนตอนเช้าๆเลยล่ะค่ะก็มีคืออยู่คนเดียวในห้องนะคะเอ็นกึ่งหลับตื่นมีผู้หญิงอันนี้เราเห็นเองเป็นผู้หญิงคนนึงใส่ผ้าสิ้นใส่ผ้าถูกแค่ผ้าถุงลายทางอะค่ะก้าวผมแล้วเขาเดินผ่านมาแล้วก็หันหน้ามาหาเราอะตัวไม่หันนะคะหันแต่หัวก้มลงมาแล้วยิ้มแบบปากอะค่ะถึงหูเลยนะคือเราจริงเขาหันมายิ้มกับเราแล้วเราก็ตกใจสะดุ้งตื่นก็เลยแบบเอ้ยคิดมากเราอาจจะนอนผิดที่ผิดทางหรือว่าเราจะเหนื่อยไปอะไรเงี้ยก็ยังไม่คิดอะไรจนเหตุการณ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นนี่แหละค่ะเลยรู้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมาจากห้องเนี้ยยังไงฮะเหตุการณ์สุดท้ายเราอยู่มาประมาณเกือบ 2-3 เดือนแล้วนะคะก็ยังอยู่เหตุการณ์อย่างนี้แหละเปิดปิดๆจนคือเรานอนไม่หลับมีเสียงก็แก๊กเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ช่างมันเถอะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยๆครับแฟนเก่าเนี่ยค่ะซื้อกล้องใหม่มาตัวนึงต้องบอกก่อนว่าเตียงนอนเราที่นี่แปลกนะคะเตียงนอนแล้วก็มีตู้เนี่ยจะขนาดเท่าเตียงนอนเลยแล้วตู้เนี่ยเป็นกระจกทั้งหมดคือนอนแล้วเราต้องเห็นตัวเราเองตลอดซึ่งแบบตัวเองก็ไม่ได้ชอบอยู่แล้วแต่ก็ช่างมันเลยให้แฟนนอนฝั่งนี้แล้วนอนอีกฝั่งนี้แต่เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นประมาณตอนประมาณ 3-4 ทุ่มเราดูหนังอยู่ห้องข้างนอกแล้วเขาอะถ่ายรูปเล่นอยู่ในห้องนอนใหญ่แล้วเขาถ่ายรูปไปที่กระจกอะค่ะครับถ่ายดูแล้วก็แบบซูมดูว่าเอ๊ะกระจกห้องเราที่สกปรกเนาะอะไรเงี้ยแต่ซูมตอนที่เขาซูมนะคะคือเขาเห็นผู้หญิงหน้าแต่หน้าผู้หญิงเลยนะคะแล้วก็ก้าวผมขึ้นเหมือนเดิมแล้วคือหน้าแบบปากฉีกถึงหูเหมือนที่เราเห็นนะคะเหมือนเลยคือเขาก็ยังตกใจตอนนั้นคือเขาไม่ได้เชื่อแล้วหลังจากที่เราให้เขาห้อยพระพิฆเนศเนี่ยเขาก็ไม่เคยเจออะไรเลยเขาเลยวิ่งมาหาเราบอกเนี่ยเขามีอะไรให้ดูพอเราเห็นกล้องเรารู้แล้วว่าเขาต้องติดอะไรแน่ๆถ่ายติดอะไรแน่เลยเราก็เลยว่าโอเคอย่าเพิ่งให้ดูนะเราไปดูกันข้างล่างแล้วย้ายของแล้วเอา
ชิ้วของออกไปนอนที่อื่นก่อนออกไปนอนห้องที่ปิ่นเก้าก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยพอลงมาข้างล่างให้ดูเรามาดูพร้อมกับยามอีกสองคนเพราะตัวเองไม่กล้าดูคนเดียวด้วยก็เป็นรูปนี้ค่ะหน้าผู้หญิงคนที่เราเห็นที่คอนโดที่ปิ่นเก้าที่เขายิ้มให้เราอ่ะยิ้มอยู่ยิ้มเหมือนเดิมแต่แบบยิ้มถึงปากไอ้ปากถึงหูอะค่ะก็เลยแบบปากฉีกหูไปอย่างนี้เลยใช่แล้วเราก็คุยกับพี่ยามว่าพี่ยามเคยแบบที่เนี่ยเคยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเขาบอกน้องครับน้องก็อย่าลืมสิที่เนี่ยปล่อยล้างมาตั้งกี่ปีครับแล้วไหนจะแบบเขาก็บอกว่าตอนที่สร้างเนี่ยมีผู้หญิงชาวพม่าตกลงมาตายด้วยเพราะส่วนใหญ่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าเอ้ยคนงานก่อสร้างอาจจะมีเสียชีวิตบ้างนะคะแล้วก็ที่นี่ก็มีผู้หญิงพม่าตกลงมาเสียชีวิตครับใช่เพราะฉะนั้นแต่จากที่เราต้องอยู่ต่อไปไม่ถึง6เดือนเพื่อให้สัญญามันหมดอะค่ะทนอยู่กับเหตุการณ์นั้นแหละค่ะต้องทนอยู่ต้อง6เดือนก็คือแฟนเราก็เจอแล้วแฟนเขายังไงบ้างครับคือหลังจากที่บอกเฮ้ยเจออย่างนี้แล้วคือจากเป็นคนที่จากที่คุณชูบอกว่าไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ไม่นับถือศาสนาอะไรไม่ว่าจะเป็นคริสต์ไม่ว่าจะเป็นพุทธหรืออะไรก็ตามแต่แล้วเจอเหตุการณ์อย่างนี้ครับเขาว่ายังไงบ้างกับเรื่องนี้ฮะก็กลายเป็นเชื่อสนิทเลยนะคะแล้วก็ยอมห้อยพระพิฆเนศที่เราเป็นเด็กหรือประกอบเราห้อยพระพิฆเนศอยู่แล้วไหมคะก็เลยแบบเขาก็เลยเชื่อแล้วก็คือเราต้องนอนหลังเขาตลอดเพื่อให้แน่ใจว่าเขาหลับสนิทแล้วเขาไม่ได้เจอใครแบบมาแกล้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็เลยแบบว่าเรื่องนี้ก็ทำให้คนที่โดยเฉพาะแฟนของคุณจูนี่นะก็กลับมาเชื่อเรื่องราวพวกนี้เลยเนาะใช่ค่ะเป็นแฟนเก่านะคะไม่ใช่แฟนนิดนึงค่ะเดี๋ยวแฟนที่ฟังอยู่จะโกรธครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเนาะและสุดท้ายคือที่เราว่ากันมาที่คุณจุเจอก็คือจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นวิญญาณของเขาเรียกว่าคนงานต่างด้าวที่เป็นผู้หญิงที่ตอนที่ระหว่างก่อสร้างตึกเนี่ยตกตึกลงมาเสียชีวิตก็เป็นได้ใช่คิดว่าเพราะว่าคอนโดเก่าเราก็ไม่เคยเจอพอมาอยู่ที่เนี่ยแล้วอาจจะแบบเวลาเราออกจากห้องบางทีเราเรียกแฟนเก่าเราหรือแบบไม่ตั้งใจว่าป้าๆกลับบ้านกันอะไรเงี้ยครับอาจจะกลับติดมาพร้อมเราด้วยเราเลยเจอที่ปิ่นเกล้าด้วยเหมือนกับว่าคืออารมณ์แบบว่าเราก็เหมือนปกติป้ากลับบ้านเถอะอะไรเงี้ยนะก็เราไม่ได้คิดอะไรเพราะไอ้ตอนที่เราเจอครั้งแรกที่เรารู้สึกก็คือมันก็เป็นแค่ความฝันค่ะใช่แล้วเหมือนกับว่าเฮ้ยเขาชวนเราไปกับเขาดีกว่าก็เลยไปเจอเลยซะเลยอย่างนี้อืมโอเคนะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณจูเนาะแต่ทุกวันนี้ก็คือปัจจุบันก็ไม่ได้เจอเรื่องราวเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้แล้วนะจะบ่อยมากเป็นคนมีเซนส์นิดหน่อยมีเซนส์สัมผัสเรื่องพวกนี้ได้ใช่ค่ะห้องที่อยู่ก็แบบถ้าวันไหนไม่ได้ใส่พระก็มีเห็นบ้างน่าสนใจฮะเดี๋ยววันหลังเนี่ยเราคงได้พูดคุยกันผมอยากรู้เหมือนกันฮะรู้ฟังรวมถึงคุณจูด้วยคืออยากจะรู้ว่าคนที่เขาสัมผัสเรื่องพวกนี้ได้เราเรียกว่าเขามีจิตสัมผัสเรื่องพวกนี้เขาเริ่มสัมผัสเรื่องพวกนี้ได้เมื่อไหร่ทำไมถึงเขาสัมผัสได้เพราะอย่างที่เราเคยรู้มาคือแต่ละคนอาจจะมาตั้งแต่เกิดบางคนอาจจะเกิดสัมผัสพวกนี้ได้เพราะว่ามีประสบการณ์เฉียดตายหรืออะไรสักอย่างเนี่ยคือจริงอยากคุยเรื่องพวกนี้กับหลายๆคนมากเดี๋ยวมีโอกาสหน้าครั้งหน้าเนี่ยอาจจะเชิญคุณจุมาเล่าเรื่องลักษณะเรื่องของการพบเห็นของคุณจุบ้างดีกว่าเนาะได้ค่ะได้เลยฮะขอบคุณคุณจุมากนะค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอือฮึเอาละครับคุณผู้ฟังก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรื่องราวของคุณจุกับเรื่องที่มีชื่อว่าเธอคนนั้นนะฮะเราน่าจะได้อีกสักหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องราวมาปิดท้ายของเราจากสายของผู้ฟังทางบ้านในค่ำคืนวันนี้จากสายของคุณเตนะครับคุณเตเนี่ยปัจจุบันอายุ21ปีนะครับเขาบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดจันทบุรีเมื่อ10ปีที่ผ่านมานะครับเรื่องราวเกิดขึ้นในโรงเรียนนะครูฟังแต่หน้าแปลกคือโรงเรียนแห่งนี้มีเสาตกน้ำมันนะฮะคุณเต้ชื่อเรื่องนี้ว่าเสาตกน้ำมันด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้ปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้กันครับสวัสดีครับคุณเต้สวัสดีครับคุณเต้ครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับแถววิภาวดีรังสิตอะครับแถววิภาวดีรังสิตนะฮะเดี๋ยวคุณเตรับโกนช่วยผมเสียงดังด้วยนะฮะเดี๋ยวคู่ฟังที่ฟังอยู่อาจจะได้ยินไม่ชัดนะครับครับได้ยินนะครับดีขึ้นนะคุณเตครับเรื่องราวได้เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีใช่ครับชื่อโรงเรียนเราไม่พูดถึงกันนะครับครับฮะทั้งหมดเป็นไงคุณเตเชิญเลยฮะจริ
จริงๆผมจะ27ปีพรุ่งนี้นะครับไม่ใช่21 27ฮะใช่พรุ่งนี้ครับวันเกิดครับก็อันนี้มันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับสาวตกน้ำมันครับมันเป็นเรื่องผีถ้วยแก้วคืออันนี้ผมจะมันเป็นความคาใจของผมตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับคือทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจกันว่าอยากจะลองเล่นผีถ้วยแก้วดูก่อนนั้นตอนเด็กๆก็คือเคยเล่นผีเดินผีอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบมันก็เหมือนเล่นกันเฉยๆอ่ะแต่วันนั้นมันเป็นวันที่เป็นวันสอบอะครับคือที่โรงเรียนผมมันจะสอบวันจันทร์พุธศุกร์สามวันนะครับสอบวันเว้นวันวันจันทร์สอบเสร็จอันนี้คือผมคาใจตรงที่ว่าหนึ่งคือเล่นตอนเย็นด้วยครับ uh-huh. มันไม่ใช่ตอนมืดผมก็เลยบอกคุยกับเพื่อนว่าอยากจะลองเล่นดู uh-huh. ก็เพื่อนก็เตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรกันมาหมดนะครับครับห้องเรียนผมมันจะเป็นห้องชั้น3 uh-huh. มันจะเป็นตึก3ชั้นครับผมก็อยู่ตึกชั้น3แล้วก็ริมสุดเลยครับมันจะเป็นบันไดมันอยู่ระหว่างตึกแต่ของ uh-huh. ผมอะอยู่ห้องแรกก็คือเป็นห้องริมเลยแล้วผมก็ปิดประตูปิดหน้าต่างออกหมดเลยประตูไม่ได้ปิดสนิทนะครับ uh-huh. แต่ก็คือแบบทำทุกอย่างให้มันเป็นห้องมืดให้หมดครับแล้วก็มีเพื่อนเล่นกันอยู่6คนแต่เล่นกันจริง4คนอีก2คนนั่งดูนะครับก็วันแรกก็คือเล่นตามปกติที่เขาเล่นกันก็เชิญวิญญาณอยู่วิญญาณนึงเข้ามาครับก็เขาก็เข้ามาก็ปกติเขาก็เดินก็คือเล่นถามปกติครับเขาก็พูดเป็นถามว่าชื่ออะไรไงเขาก็เดินไปได้หมดนะครับแต่พอทีนี้วันแรกเนี่ยพอวันแรกเล่นเสร็จปุ๊บโอเคก็เหมือนแบบยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่พอมาวันสอบวันที่สองคือวันพุธครับก็เล่นกันอีกเหมือนเดิมทีนี้ก็นั่งเล่นกันปรากฏว่าอยากเชิญพี่คนเดิมเขาเข้ามาครับก็บอกว่าขอเชิญวิญญาณพี่คนเดิมอะครับก็เขาก็เข้ามาที่แก้วแต่ผมก็บอกแต่ว่าในก็บอกว่าถ้าเกิดว่าใช่พี่คนเดิมให้เดินไปที่ชื่อเดิมอย่างเงี้ยครับทุกคนนะครับก็แตะเบาๆแต่ว่าแก้วเดินได้จริงแล้วทีนี้เขาไม่ได้เดินไปที่ชื่อเขาครับครับแต่เขาเดินไปพวกตัวสะกดโบราณนะครับพวกคอระฆังรอจุฬาอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็เราก็เริ่มแบบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละเพราะว่าทำไมต้องเดินไปอย่างนั้นละคือก็เริ่มแบบพูดคือเขาก็เริ่มสื่อในสิ่งที่เขาพูดไม่รู้เรื่องละครับเป็นตัวที่เราอ่านไม่ออกจนทีนี้แก้วพยายามเดินไปที่พอพึ่งแล้วก็สายอีครับแล้วก็เริ่มทุกคนก็รู้แล้วว่ามันจะเป็นคำว่าอะไรเริ่มไปที่ขอหีบแล้วก็รอลิงครับนะครับต่อไปก็น่าจะเข้าใจว่ามันจะเดินไปที่อะไรมันก็เดินไปที่นั้นจริงๆพอจะเดินไปที่จุดสุดท้ายปุ๊บเนี่ยมันมีเพื่อนอยู่คนนึงมันเหมือนแบบมันมีเสียงอะไรไม่รู้ว่าพูดขึ้นมาว่าให้เรารู้ว่ามันเป็นคำว่าผีหลอกเนี่ยครับแต่มันเสียงดังว่าพี่ร้องอย่างเงี้ยครับแล้วทุกคนก็บอกว่าตกใจกันหมดเลยก็คือปล่อยแก้วแล้วก็วิ่งลงมากันแต่ว่าขณะที่จะวิ่งเนี่ยลักษณะของห้องสอบมันจะเป็นแถวตรงโต๊ะเนี่ยคืออยู่ดีๆก็แบบว่าขวางทางเราไม่ให้วิ่งได้แล้วก็ประตูอ่ะจากที่แบบแง้มๆมันก็จะบังปิดเองอะครับครับแต่ทุกคนก็คือกลัวใช่ไหมครับก็เลยแบบต่างคนต่างหนีตัวเองจากชั้นสามลงมาชั้นหนึ่งแต่ทีนี้มันมีเพื่อนอยู่คนนึงเขาบอกว่าเป็นเพื่อนผู้หญิงเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยคือเขาก็นั่งเล่นอยู่ดีๆแต่ว่ามีพี่อยู่คนหนึ่งเขามาเหมือนเขามาตะโกนใกล้ๆหูเขาว่าผีหลอกแล้วแบบทำให้ทุกคนอ่ะตกใจแล้วก็หิ้วปีเพื่อนคนนั้นวิ่งลงมาจากชั้นสามลงมาชั้นหนึ่งแต่พอมาตั้งสติได้อะครับคือเพื่อนผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เขาเบลอไปหมดแล้วตอนที่ทุกคนอ่ะได้ยินเสียงเนี้ยแต่ไม่มีใครตะโกนนะครับทุกคนบอกไม่มีใครตะโกนแต่คือได้ยินทุกคนว่ามีคนพูดว่าผีหลอกแล้วพอลงมาคุยกันคือเพื่อนที่เขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยคือเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าเหมือนมีเพื่อนนะครับช่วยพยุงลงคือหิ้วปีกกันลงมาจากชั้นสามวันนั้นไม่มีใครกล้าขึ้นไปเก็บของครับจนวันศุกร์ครับวันก็คือเราจะหยุดวันนึงแล้วก็วันศุกร์แล้วทุกคนคาใจกันจริงๆก็เลยลองเล่นอีกทีนึงเล่นอีกครั้งนึงเล่นเวลาเดิมไหมฮะ
คือสอบเสร็จครับกี่โมงตอนนั้นสอบเสร็จก็ประมาณบ่ายสามนะครับเขาเรียกว่าเล่นกันกลางวันแสกๆเลยว่ะใช่ผมเล่นกลางวันก็ลองตัดสินใจถ้าจะเจอก็ให้มันเจอครับครับก็เลยตัดสินใจเรียกพี่คนเรียกพยายามเรียกพี่คนวันแรกวันจันทร์นะครับเข้ามาปรากฏว่าเขาเข้ามาจริงครับคนเดิมใช่ครับคนเดิมแล้วเขาพยายามสื่อกับเราว่าวันนั้นอ่ะเขาพยายามที่จะมาเข้าแก้วแต่เขาเข้าไม่ได้เพราะมีอีกดวงหนึ่งอ่ะมาแย่งเข้าแล้วเหมือนครับแล้วคือเขาอ่ะคือเขาแบบมันไม่แน่ใจว่าเขามาทำอะไรทำไมเขาถึงมาทำแบบนี้ครับก็คือแล้วทีนี้เขาสื่อประมาณว่าไอ้เสียงที่พวกเราได้ยินน่ะมันคือเหมือนกับว่าเขาสื่อให้เรารู้ว่าตอนเนี้ยเรากำลังจะโดนผีหลอกหรือผีอำอะครับมันก็เลยทำให้ทุกคนได้ยินเสียงนั้นและหรือว่าความรู้สึกของผมว่าผมได้ยินเสียงแต่เพื่อนทุกคนน่ะได้ความรู้สึกเหมือนว่าโดนก็คือทุกคนก็เลยตกใจครับมันก็เลยปล่อยแก้วแล้วก็วิ่งลงมาก็เลยได้ข้อสรุปว่าหรอที่มันโดนมันไม่ใช่พี่คนนั้นนะเพราะว่าก็เข้าใจอย่างนั้นแต่ว่าคือผมคาใจตรงที่ว่าผมเล่นตอนกลางวันเนี่ยมันจะเจอด้วยหรอครับหรือยังไงนั่นน่ะสิฮะเจอก็บอกว่าคืออันนี้ก็พูดตรงก็คือเราก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันว่าการเล่นผีถ้วยแก้วกลางวันนี่ก็พี่เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกนะแต่ก็คือการพบเห็นผีกลางวันวิญญาณกลางวันอะไรเงี้ยก็มีเคยมีคนเล่าเหมือนกันนะแต่ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะมีคนเล่นกันตอนกลางวันไงเพราะปกติถ้าเราได้ยินก็คือถ้าไปเล่นตามมหาลัยเล่นตามโรงเรียนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเล่นกันช่วงแบบว่าเย็นๆทุ่มสองทุ่มหรือว่าจะเป็นเด็กเหมือนที่ว่าก็คืออ่ะทำกิจกรรมต้องนอนค้างโรงเรียนก็จะมักจะรวมตัวมาเล่นกันแต่นี่คือเรารวมตัวเล่นกันหลังสอบเสร็จก็ช่วงประมาณ 3-4 โมงเย็นเขาเรียกว่าเย็นๆเลยแดดกันเปี้ยงๆเลยแต่ระหว่างที่เชิญเนี่ยก็มีวิญญาณเข้ามาในแก้วที่เราเล่นอยู่เหมือนกันมีครับแล้วเข้ามาทุกครั้งเลยที่เราเชิญเข้ามาใช่ก็คือหนึ่งก็คือว่าความตั้งใจของตัวเองกับเพื่อนทุกคนไม่มีใครที่จะมาแกล้งกันไม่มีใครดันไม่มีใครอะไรกันแน่นอนตอนนั้นคือพูดกับทุกคนว่าอย่าแกล้งนะคืออยากรู้จริงๆครับเพื่อนคนอื่นผมไม่รู้แต่ว่าในตัวของผมเองผมไม่แกล้งแล้วก็คือมือก็แตะเบาๆแล้วทุกคนก็คือลักษณะก็คือแตะจริงๆคือตั้งใจเล่นจริงๆแล้วมันเข้าจริงๆผมก็เลยอยากจะลองดูอีกทีก็ปรากฏว่าวันที่สองไม่ใช่วันที่สองมันคือเหมือนจะโดนอัมอะครับคือถ้าเกิดว่าไม่มีพี่คนนั้นมาช่วยครับก็อาจจะมีคนโดนผีเข้าหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละผมก็เลยคืออันนี้ก็ใช้ดึงดีนี่นะครับว่าเล่นกลางวันมันเจอแต่ของผมมันเจอแต่ว่าคนที่ฟังอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ก็แล้วแต่มันก็เลยทำให้ผมค้างคาใจมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วซึ่งแบบคือผมเพิ่งจะรวมตัวกับเพื่อนตอนสมัยม.3ในเฟซได้ก็ลองถามดูทุกคนก็จะจำเหตุการณ์นี้ได้หมดก็คือเราได้เหมือนกันว่ามันเจออย่างนี้เหมือนกันจริงๆแต่มันก็ยังเป็นเรื่องมันก็คือมันกึ่งๆเรื่องโจกตรงที่ว่าเพื่อนมันตกใจกันมันวิ่งลงมาครับหลังจากวันนั้นก็คือพากันไปทำบุญนะครับก็คือผมยังจำชื่อพี่คนนั้นได้อยู่แต่เขาไม่บอกนามสกุลเขาชื่ออะไรฮะสุลมครับแต่ว่านามสกุลเขาไม่บอกจะบอกว่าไอ้ตึกที่ผมเรียนนะตอนนั้นอ่ะก่อนหน้านั้นอ่ะมันเป็นต้นไม้ใหญ่มันเหมือนเป็นโรงเรียนผมมันเหมือนเป็นโรงเรียนวัดอะครับแล้วมันเป็นป่าช้าเก่าครับแต่ว่าพอตอนที่ผมเรียนตอนอนุบาลมันยังไม่มีตึกนี้แต่พอตอนเรียนตอนม.3เนี่ยตึกนี้มันสร้างเสร็จแล้วนะครับมันเหมือนกันครับว่ามันเป็นเขาเป็นอยู่ตรงนั้นนะครับเขาอยู่ตรงนั้นมาก่อนน่าจะครับเท่าที่สื่อได้นะครับครับผมนะฮะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเนาะใช่แล้วก็อีกนิดนึงเรื่องผีถ้วยแก้วเหมือนกันแต่เนี้ยผมได้ยินมาจากเพื่อนอ่ะงั้นเดี๋ยวไว้คราวหน้าดีกว่าฮะเตนะครับเพราะว่าอันนี้เรื่องสั้นๆอยากจะเล่านิดนึงคือเตฮะเอาไว้คราวหน้าเตครับไว้คราวหน้าดีกว่าฮะเข้าใจว่าเรื่องสั้นแต่ว่าพอดีตอนเนี้ยมัน 2:58 นาทีแล้วเดี๋ยวจะเลยเวลาเบรกของพี่ด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเรื่องนึงที่เตได้มาเนี่ยเดี๋ยวไว้เล่ากันครั้งหน้าก็ได้จะได้แบบว่าจะได้เล่ากันแบบเต็มๆหน่อยเผื่อมันมีรายละเอียดมีดีเทลมันจะช่วยบิ้วอารมณ์มันไปด้วยไงนะครับผมนะเตนะได้ครับได้เลยขอบคุณมากนะเตนะครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องสุดท้ายของเราในค่ำคืนวันนี้นะครูฟังนะครับก็6เรื่องด้วยกันนะครับที่เข้ามาให้ครูฟังได้ฟังกันในค่ำคืนวันนี้เราบอกว่าอาจจะ
จุใจบ้างไม่จุใจบ้างสำหรับหลายๆคนนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยยังไม่จุใจก็เข้าไปฟังต่อได้ที่คือหมายดาวจันทร์8815สายหลอนสยองขวัญกดไลน์บาย True Move นะครับก็มีเรื่องราวอัปเดตเนี่ยมากมายให้คุณได้ฟังตลอด24ชั่วโมงมากกว่า400เรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเฮี้ยนแฟดนี้มีวิญญาณเรื่องของกรรมเรื่องของรางสังหรณ์เรื่องใครคนนั้นนะฮะนี่เป็นแค่ส่วนเล็กส่วนน้อยนะครับเท่านั้นนะครับที่อยู่ในระบบของเราอยู่นะครับก็สามารถกดค่อยฟังได้นะครับกับเครื่องหมายดอกจัน8815สายหลอนสยองขวัญนาทีละ5บาทสำหรับลูกค้า True Move เท่านั้นนะครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปพักเบรกนะฮะครูฟังเดี๋ยวมาไล่ดูข้อความที่ครูฟังเนี่ยส่งเข้ามากันต่อดีกว่านะฮะต้องบอกว่าเกรงใจจริงๆครับผมพยายามจะเก็บให้ได้เยอะที่สุดจริงๆนะคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะฮะแล้วก็มาที่ข้อความนี้ครับมอสเบลมารายงานตัวจากเอกมัย30นะครับพี่เก่งครับเจริญกรุง109เนี่ยสัญญาณชัดเจนมากขอที่อยู่ทางจดหมายหน่อยค่ะจดไม่ทันค่ะจากหนูหญิงอีขอบคุณค่ะนะที่อยู่ทางจดหมายของเดอะช็อคของเราก็รายการเดอะช็อคตู้ปน13ปนจราชพร้าวกรุงเทพ10310นั่นเองนะครับพ่อลูกออดอรชรบางแคมารายงานตัวแล้วครับคืนนี้ขอหลอนๆขอให้เด็กอรชรเนี่ยโดนผีหลอกหัวโกนเลยครับง่วงมากแต่หลับไม่ได้เดี๋ยวผีจะมาหลอกทรมานสุดๆจากเดือดร้อนเว้ยเฮ้ยนะครับผมแล้วก็พี่อยู่ในพี่ป๋องกับพี่ตั๊กเนี่ยขำกลิ้งจริงๆขอให้พี่ทีมงานมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็สวัสดีขอให้เดอะช็อคนี่มีความสุขกันทุกคนเลยจากเอกกงเต็กพี่เก่งครับผมอยากทราบเรื่องเมื่อคืนที่ผมฝากเรื่องไว้กับพี่บีบีครับไงช่วยติดต่อกลับมาด้วยนะครับอยากทราบจริงๆนะครับให้เบอร์ติดต่อกลับมาด้วยนะฮะแล้วก็ดีจ้าพี่เก่งน้องซิมมารายงานตัวแล้วค่ะคืนนี้ขอหลอนๆนะคะรักพี่ทีมงานเดอะช็อคมากมายจากน้องซิมหาดใหญ่รปภ. WMC ขอเป็นสมาชิกด้วยชอบมากๆรักพี่ๆทีมงานทุกคนนะคะช่วงนี้มีแต่คนทิ้งผมแต่ไม่ว่าจะยังไงก็มีเดอะช็อคนี่แหละครับที่ไม่เคยทิ้งผมเลยอยู่ข้างผมต่อไปในทุกๆคืนข้างหน้านะครับจากโจชารีสวนภูนะฮะก็เดอะช็อคก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนยามเหงาให้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่โดดเดี่ยวนะตอนนี้นะแล้วก็คิดถึงน้องพัทเซเว่นปตท.ชิมหลาจากอาจารย์รถไก่เบทาโกหาดใหญ่นะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่ๆผมแบงค์แฟนคลับมาหลายปีแล้วครับวันนี้เป็นวันเกิดน้องชายที่รักของผมเลยอยากให้พี่เนี่ยอวยพรวันเกิดผ่านทางรายการเป็นของขวัญให้น้องด้วยครับเพราะตอนนี้น้องผมฟังอยู่ขอบคุณมากนะครับก็ขอให้น้องชายของน้องแบงค์นะครับมีความสุขมากๆนะครับในวันคล้ายวันเกิดปีนี้รวมไปถึงแฟนรายการทุกๆท่านด้วยนะครับที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดอะไรเนี่ยขอให้สมหวังทุกประการแล้วกันครับแล้วก็คิดขอคืนนี้ขอแบบขนหัวลุกเลยนะครับจากโกฟิกบางบัวทองนนทบุรีแล้วก็ผมอยากทราบว่าเบอร์ผมมีรุ่นหรือเปล่าครับเมื่อคืนเนี่ยผมเล่นเกมนะฮะและจะพูดถึงเรื่องของรางวัลของโอกามินะครับเดี๋ยวผมทวนให้แล้วกันนะครับผู้โชคดีเมื่อคืนนี้ที่ได้รับกล้องติดรถนะครับของโอกามิไปนะครับก็คือเจ้าของหมายเลข0812981616ช็อกๆนั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อนๆซอยศาสนาทำอะไรกันอยู่ครับคิดถึงทุกๆคนนะมีอะไรสงสัยก็ปรึกษาได้นะจากเติ้ลเก่งทุกทางกุ้มใจจังแปลงสีฟันหายจากแซนแบงค์นะครับแล้วก็สวัสดีครับโอทุ่งลื่นหาดใหญ่รายงานตัวครับเดี๋ยวข้อความเนี่ยเราพักไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเลยครับตอนนี้3นาฬิกากับอีก2นาทีเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้านะครับกลับมามีผมมีน้องบีบีเนี่ยมารวมตัวกันนะครับมาผ่อนคลายกันแบบว่าสนุกสนานนะฮะส่งคุณฟังเข้านอนแบบหลับฝันดีช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับก็ไม่ว่าน้องเลยเอาละครับคุณฟัง3นาฬิกา10นาทีกลับมารวมตัวกันในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่ต่อจากช่วงของเรานี่ก็จะเป็นรายการกีฬาดีๆใช่นะครับก็เขาเรียกว่าสปอร์ตโซไซตี้พี่เขามารอแล้วพี่เขามารอเราอยู่แล้วนะครับตอนนี้อ่ะนะครับเดี๋ยวเราก็มาว่ากันถึงเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงข้อความที่จะเก็บตกให้ได้เยอะที่สุดในค่ำคืนวันนี้แล้วกันพี่ก็ส่งมาบอกว่าอย่าก็เยอะแล้วนะเนี่ยมาได้ครึ่งนึงแล้วนะวันนี้ครึ่งทางแล้วครึ่งทางของเกือบ200ต้องใช้คำว่าครึ่งทางแล้วเกือบครึ่งทางครึ่งทางด้วยแล้วครับมาฝากข่าวดีๆกับช้างก่อนดีกว่านะครับน้ำดื่มช้างแล้วก็โซดาช้างนะครับร่วมกับ Tesco Rotat แล้วก็ Tesco Rotat Express ช็อปช้างลุ้นโชคซื้อสินค้าที่ Tesco Rotat ครบทุก250บาทหรือซื้อสินค้าที่ Tesco Rotat Express ครบทุก
50บาทต่อ1ใบเสร็จนะครับโดยมีผลิตภัณฑ์น้ำดื่มช้างแล้วก็โซดาช้างเนี่ยร่วมอยู่ด้วยนะครับลุ้นตั๋วชมฟุตบอลช้างแชมเปี้ยนคัพ FC บาร์เซโลนาเอเชียนทัวร์2013ทีมชาติไทยปะทะบาร์เซโลนาในวันที่7สิงหาคมนี้นะครับณสนามราชมังคลากีฬาสถานและก็ของรางวัลอื่นๆเนี่ยรวมมูลค่ามากกว่า 1,640,000 บาทนะครับก็ลุ้นได้แต่วันนี้จนถึงวันที่25กรกฎาคมนี้นะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Tesco Lotus แล้วก็ Tesco Lotus Express ทุกสาขานั่นเองครับครับผมฝากต่อเลยบีบีแล้วฝากไว้ด้วยนะครับกับ The Shock Car Therapy นะครับผมเป็นร้านล้างรถน่ารักน่ารักอีก1ร้านที่เราภูมิใจนำเสนอนะครับที่ร้านเนี่ยไม่ได้มีล้างรถอย่างเดียวมีทั้งจำหน่ายทั้ง MP3 เรื่องเล่าเขย่าขวัญของทีมงาน The Shock แล้วก็เป็นเสื้อครบรอบ The Shock 20ปีก็มีจำหน่ายเหมือนกันและเร็วๆนี้นะครับผมเตรียมพบกับ The Shock Cafe เป็นร้านกาแฟแนวผีๆที่น่ารักน่ารักนะครับผมครับและตอนนี้เนี่ยที่ The Shock Cafe เนี่ยกำลังเปิดหารับสมัครพนักงานชงกาแฟอยู่ท่านใดที่สนใจเนี่ยสามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์0809203113ครับ0892145616ครับ02804-1591นะครับแล้ว The Shock Cafe นี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ปั๊มน้ำมันเชลถนนกาญจนาภิเษกเขตบางแคนั่นเองครับครับผมเองก็ฝากด้วยกันใกล้แล้วใกล้คลอดละก็ตอนนี้กำลังตกแต่งร้านอยู่ใช่และโซนก็จะเป็นอารมณ์ประมาณสีส้มสีดำแล้วก็จะมีของเล่นผีได้เยอะมากมายนะครับเข้าไปในร้านนี่ก็จะเห็นของเล่นที่มันตั้งอยู่เฉยๆเนี่ยเดินเองต้องเด้งต้องเด้งนั่นเด็กบ้านผีสิงครับไม่ใช่ร้านกาแฟนะครับไม่ใช่เหรอก็เห็นว่าเป็น The Shock ไงใช่ก็มีทั้ง The Shock Car Therapy ด้วยไงใช่ล้างรถแบบเขาเรียกว่าสยองสยองล้างรถโดยไม่เห็นคนล้างอ่ะเออมาออกมารถนิสัยเอี่ยมอ่องอ่ะออกมารถหายไม่มีแน่แต่เรื่องเขาเรียกว่าประสบการณ์ล้างรถแบบช็อกๆไงนะครับไปล้างกระเป๋าตังค์หายของหายอะไรจังอะไรหายไม่มีไม่มีที่นี่ไม่มีนะครับแล้วเรื่องเรื่องเนี่ยถ้าในช็อกคาเฟ่เนี่ยกิจการที่นู่นดีเนี่ยพี่ป๋องจะเตรียมตัวขยายสาขาด้วยใช่ครับแล้วสาขาต่อมานี่ก็จะมาเปิดตรงพระราม9นะครับก็จะเป็นคาเฟ่ของแท้มีนักร้องครับมีของอะไรอะไรครับไม่ใช่ไม่ใช่เหรอแล้วก็นะขยายไปตามหัวเมืองต่างๆแล้วค่อยๆตีตะล่อมตะล่อมเข้ามาค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆแล้วจะแข่งกับสตาร์บัคแล้วจริงๆเนี่ยคือผมก็มีโครงการนะถ้าเกิดว่าร้านนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโอเคผมมีอีกแหล่งนึงมีอีกทำเลนึงกำลังตะล่อมอยู่เหมือนกันที่ไหนลาดพร้าว101โพแก้วนะครับตรงข้ามกับสนามฟุตบอลอะตุ่มก็พี่ป๋องเขาเคยบอกไว้ว่าถ้าใครมีทำเลดีๆเนี่ยก็ไปเปิดใช้ชื่อเปิดได้ก็ลงทุนการเป็นงานอดิเรกอีกหนึ่งงานใช่ครับแล้วก็เลยว่าน่าจะลองกันดูเหมือนกันนะก็เดี๋ยวว่างว่างว่างเหรออะไรนะแกใช้คำว่าแกว่างว่างว่างหรือ ทุกวันนี้จะเนี่ยกันหมดแล้วพี่โก้อันนี้คุณฟังอัปเดตข่าวพี่โก้เป็นหูโก้นิดนึงตอนนี้พี่โก้เสี่ยงเด๋แล้วนะฮะครับผมเรียกว่าตอนนี้มีอาการป่วยหนักจัดบิ๊กเอฟเอ็มอยู่เนี่ยอ้วกแล้วก็น็อกคาไมค์ไปเลยนี่เขาเรียกว่าตายในหน้าที่ใช่ฮะก็เราก็จะมีธงเดอะช็อคเนี่ยคุมลงศพให้แล้วก็มีเงินสมทบทุนให้ครอบครัวอีก 30,000 บอกหมอศิลปแพทย์ครับรอนะครับตี5เนี่ยจะไปหาที่ศิลปแพทย์นะครับผมว่าศิลปแพทย์คงไม่ทันนะฮะ ถ้ามาศิลปแพทย์นี่คงได้ใส่โลงกลับมาแน่ ช่วยดูให้พี่ผมดูพี่ผมหน่อยนะกี่โลก็ไม่รู้โอ้จะเป็นห่วงก็จริงๆแกโอ้โหแย่นะเราบอกว่าช่วงนี้แกบอกหมอไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอนนะพี่บีบีที่เสียงร่วมเอกลักษณ์มากเลยข้อความขอบคุณมากครับผมสำหรับน้องจุนะฮะแล้วก็บีบีกินข้าวยังอย่าลืมกินนะเดี๋ยวผอมพี่เก่งขอให้โดนผีหลอกอย่างหนิงซอย21เรากินพร้อมหนิงเนี่ยถ้าหนิงยังไม่กินพี่ก็กลัวหนิงผอมกันแหละนะฮะจะสู้ไปแล้วดูช่วงนี้ซุบๆนะครับผมมาว่าเรื่องของคุณจอยนะบีบีมีคนส่งเข้ามาเรื่องของนี่เยอะมากเลยนะมันสวดมนต์นั่งสมาธิอุทิศให้เขาบ่อยๆนะครับฝืนหน่อยช่วยได้จริงๆจากต้นข้างขาผีนะครับผมพี่ครับผมอยากรู้ว่าเวลาขนลุกเนี่ยเขาบอกว่าผีผ่านใช่ไหมครับจากเจมอ้อมน้อยโอ้โหแต่เมื่อกี้พี่ผีไม่ผ่านพี่ก็ขนลุกนะเอ้ยทำไมอ่ะปวดอี้เรียบร้อยนี่กลิ่นตามมาถึงนี่เลยอ่ะเขาบอกว่าจะเป็นอาการลักษณะแบบนี้คือมันจะเย็นเยือก
ขาบอกว่ามันจะเหมือนว่าพลังงานพวกนี้มันจะเข้าค่อยๆมาเข้าใกล้ตัวเราแล้วอากาศมันจะเย็นกว่าปกติมันก็เลยทำให้เราเนี่ยขนลุกได้แต่ผมมีความรู้สึกอย่างเงี้ยอย่างไอ้ขนลุกที่พี่บอกเนี่ยมีอยู่ครั้งนึงวันนั้นซื้อMP3 ชุด The Best of the Shock มาฟังครับก็นั่งฟังไปตอนแรกก็ไม่มีอะไรนะฟังไป 3-4 เรื่องก็ไม่มีพอมาถึงเรื่องแฟนเก่าขับไปขนเริ่มลุกยันต้นคออันนี้เรื่องจริงนะเออกลัวเรื่องเล่าเหรอก็บอกเรื่องจริงกลัวเรื่องเล่าอันเล่นปวดอี้ก็ได้อันเล่นสามก็ได้แอร์เย็นที่บอกเออคือฟังแฟนเก่าแล้วนึกได้แฟนใหม่นั่งอยู่ข้างโดนนึกถึงแฟนเก่าโดนตบขนลุกเลยฉีกไปยี่เด้เออนะครับผมมีเรื่องเล่าวันลอยกระทงนะครับติดต่อกลับด้วยจากคุณรุดเด็กของซีครับนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่ๆชาวเดอะช็อคฟังทุกวันครับหลอนขอสมัครเป็นสมาชิกด้วยนะจากจอห์นเดอะช็อคส่วนเรื่องของพี่หนุ่มที่ว่าอยากจะคุยกับพี่หนุ่มเนี่ยพอดีวันนี้พี่หนุ่มไม่ว่างอ๋อเขาต้องพาแฟนไปทานข้าวก่อนอ๋อเหรอฮะได้ๆเดี๋ยวพรุ่งนี้คงได้คุยกันพรุ่งนี้พี่มากับพี่ป๋องใช่มั้ยใช่ต่อพี่หนุ่มได้เลยได้ครับผมนะฮะพยายามสวดมนต์นะครับจะช่วยได้นะครับแล้วก็หมั่นนั่งสมาธิเยอะๆนะต้นข่าวพี่ย้ำมาอีกครั้งนึงสวัสดีครับพี่เก่งผมบอลซอมบี้บางโมทองได้ฟังเรื่องคุณจอยแล้วเลยอยากให้คำแนะนำเขาสวดมนต์แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรโดยเจาะจงให้เจ้ากรรมนายเวรที่ตามเขาอยู่ไปเลยครับเผื่อจะดีขึ้นแล้วเมื่อกี้ก็มีหลังไมค์โทรมาบอกให้จุดธูป16ดอกในห้องเลยก็บอกเขาเลยนะจริงๆแล้วต้องจุดธูปกลางแจ้งนะแล้วเขาเหมือนว่าต้องใช้ไข่ประมาณ100ฟองวางไว้กลางแจ้งแล้วก็ปักแล้วก็พูดถึงแล้วก็บอกเจ้ากรรมนายเวรเลยว่านี่คือที่ของคุณที่คุณจะต้องอยู่แล้วก็เราตัดกรรมตัดเวรตัดกรรมกันนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเขาบอกว่าเขาจะช่วยได้เหมือนกันคุณจอยถ้าฟังอยู่ก็ลองไปปฏิบัติดูนะครับนะครับผมแล้วก็ข้อความที่ติดติงมานี่ขอบคุณด้วยนะครับนะจะพยายามปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นละกันนะครับพี่เก่งขอเพลงออกมาได้หน่อยครับนะครับพอดีวันที่13นี่จะบวชแล้วจะคุณ MP ก็จัดให้แล้วนะนะครับแล้วก็ให้คุณจอยเนี่ยสวดมนต์นั่งสมาธิให้เจ้ากรรมนายเวรเป็นกำลังใจให้ครับจากเด็กหนองคายหลอนทุกเรื่องเลยวันนี้สนุกมากจากต้นไม่หมูหาดใหญ่รายงานตัวครับบุญไม่ได้เกิดบุญไม่ได้เกิดได้แค่การทำบุญที่วัดครับส่วนมนต์ที่ห้องแผ่เมตตาพระพุทธพระพุทธเจ้าสรรเสริญกว่าทำบุญด้วยทานที่วัดครับอะไรสักอย่างนึงนะครับคุณเก่งบอกคุณจอยให้ไปปฏิบัตินั่งกรรมฐานที่วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีสิถ้าออกจากห้องไม่ได้ผมอาสาจะออกจะพาออกให้เองครับให้เบอร์ติดต่อกลับมาด้วยนะฮะเดี๋ยวไม่รู้ว่าคุณจอยจะสะดวกหรือเปล่านะคุณอย่าไปพิจารณาเออเออนะฮะนะครับแล้วก็ฝากเรื่องไปแล้วยังไม่ได้เล่าเลยแต่คุณเฟียสก็เดี๋ยวค่อยๆรอคิวนะพี่เก่งครับบอกคุณจอยให้สวดมนต์นั่งสมาธิแผ่ส่งกุศลให้เขาครับเรื่องของสวดมนต์นี่เยอะมากเลยนะน้องหนิงที่บอกมาลองไปบวช ดูซิคุณจอยเผื่อจะดีขึ้นอย่างนี้ซอย21พี่เก่งให้บอกให้คุณจอยในปรึกษาคุณริวสิครับโอ้โหก็เป็นอีกเคสนึงที่น่าสนใจนะเดี๋ยวผมจะลองเอาเรื่องนี้ไปคุยกับทีมงานเวิร์กพอยต์ดูแล้วกันเดี๋ยวเข้าที่ประชุมแป๊บนึงใช่ฮะเข้าไปประชุมงานแล้วฮะในออฟฟิศทำไมต้องไปที่ออฟฟิศนั่นด้วยอ่ะก็ประชุมงานไงออฟฟิศเราก็มีมันร้อนมันร้อนเหรอเออพรุ่งนี้ก็ติดแอร์นะพรุ่งนี้เหรอเออชัวไม่ชัวเออฮะนะฮะโอ้ข้อความนี่เยอะจริงๆนะหมดไหมไม่ใกล้พยายามนี่ก็คือบอกตอนนี้คือผมไม่สามารถคลิกได้ว่าข้อความไหนอ่านไปแล้วไงงงนะมันงงไงฮะพอเป็นเครื่องหมายลูกศรมันหายไปเออนะครับก็ต้องบอกว่าเออใช่รีสอร์ทนี้หรือเปล่านี่ไม่ใช่นะครับใช่อันนี้ไหมอันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับผมอยากจะโทรไปเล่าเรื่องน้องกุมารขอเบอร์ได้ปะจะเก่งหอมหันใหญ่ก็พรุ่งนี้โทรมานะนะครับแล้วก็ประดู่น้อยรายงานตัวครับวันนี้ขอแบบหลอมนอนไม่หลับเลยนะพี่ฝากบอก A44 ว่าคืนนี้ระวังผีมาหาหน้าคิดถึง A44 นะครับน้องเก่งพรุ่งนี้พี่มีเรื่องเล่างานศพที่เพิ่งไปฟังสวดมาหัวค่ำเมื่อตอนหัวค่ำเนี่ยขอทำใจก่อนภาพยังติดตาอยู่เลยจากพี่ชิวนะครับได้สิพี่ชิวให้เดอะช็อกขอคุณจุกเนี่ยลองไปเดินสายเรื่องหนังดูสิครับน่าสนใจดีเรื่องฟิล์มเก่าไงไม่กล้านะแววลองนะส่งบีบีไปเอาเถอะครับอ้าวทำไมอ่ะลองไม่ไหวแล้วครับนะครับเรื่องพี่จุกสนุกน่ากลัวจังเลยถึงหนิงซอย21โหแต่ชอบแกหนังแกเยอะดีโอ้โหต้องบอกแกซื้อมาที่แกเล่าให้แกที่แกเล่าให้ฟังพี่ร้องเสียงเดียวกับผมเลยผมฟังทีแรกผมร้องเหมือนพี่เลยฮะ23เรื่อง26เรื่องแสงกว่าบาทอ่ะแต่จริงนะหนังนี้น่าอนุรักษ์ไว้นะใช่อีกหน่อยหาดูไม่ได้ก็กางแปลงอ่ะนึกสภาพดูไอ้หนัง8มิลที่ผมซื้อมาเนี่ยร้อยกว่าเรื่องนะห้องเก็บมาเนี่ยเอานี่เอาตู้เก็บหนังนะฮะแพงมาก
หรอเออก็เรียกว่าแพงมากอ่ะพี่เขาบอกเฮียเขามีอยู่เฮียเขามีหนังขายอยู่แต่แพงหนัง8มิลหนัง8มิลโอ้ผมเก็บเนี่ยร้อยกว่าเรื่องที่เก็บมาแล้วโอ้โหเฉพาะตู้ใส่นี่ก็ใบหนึ่งนี่เฉียดเฉียด30,000เพราะพวกนี้มันต้องมีรักษาอุณหภูมิอะไรใช่ไหมตู้เก็บอุณหภูมิอย่างดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะเสียก็พยายามแบบว่าพยายามเก็บรักษาดีที่สุดแล้วกันครับว่างๆก็จะเปิดดูส่วนใหญ่จะเป็นหนังการ์ตูนว่าหนังการ์ตูนนี่สนุกไงแล้วพอฉายกับเครื่องหนังการ์ตูนสมัยก่อนจะเป็นหนังใบไม่ต้องใช้เครื่องซูเปอร์เอทฉายไงไม่ต้องมีเสียงก็ได้ก็นั่งดูไปเพลินเพลินฉายเข้ากำแพงไงนะฮะฉายเข้าหน้าแกมั้งก็บ้านเราไม่มีจอแล้วก็ฉายเข้าแพงไงมีนะบ้านผมมีจอนะดึน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 อะไรเป็นจอฉลามอะไรฉลามเมื่อขอบคุณครับนะครับเย็นนั่งยิ้มเลยเย็นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเย็นเดินเรื่องของเรื่องของพี่จุกนี่เยอะนะครับไข่นุ้ยลูกผู้ใหญ่ตุ้ยเนี่ยน้องใหม่รอขั้นเทพฝากตัวด้วยครับผมก็เคยได้ยินครับโรงหนังพิศนุโลกเนี่ยน่ากลัวฝุดๆเลยนะครับจริงไหมพี่ที่เขาว่ามีมือยื่นออกมาจากโรงหนังนะครับจากรปภ.บางกะปิเออันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่เขาเล่ามานะอันนี้จริงไม่จริงไม่รู้แต่เรื่องที่แม่ผมเล่ามาเนี่ยผมเชื่อนะเพราะแม่ผมเป็นคนเล่าเองแม่ผมจะมาโกหกผมทำไมถูกต้องนะฮะเรื่องเล่าของจุกน่ากลัวมากๆเลยจากมนัสนครชัยศรีครับชอบจังเลยมีเรื่องเก่าๆแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับครับแล้วก็ผมก็ชอบหนังกลางแปลงนะแล้วก็รักหนังกลางแปลงมากครับจากมนัสนครชัยศรีเออเห็นด้วยครับพี่เก่งวันนี้หาดูได้ยากแล้วหนังกลางแปลงเนี่ยมันคลาสสิกครับฟังแล้วนึกถึงสมัยตอนเด็กๆเนี่ยผมคนนึงเลยครับที่ยังอยากให้มีอยู่ทุกคนนึกถึงนะโดยเฉพาะผมเนี่ยก็นึกถึงนะเพราะมันต้องไปดูตามงานวัดแล้วเดี๋ยวนี้งานวัดก็ไม่ค่อยมีหนังกลางแปลงแล้วมีใช่หมอลามีลูกทุ่งอะไรอย่างนี้แท้ถ้าเป็นตามงานวัดตายแห่งวันเนี่ยยังมีอยู่ยังมีอยู่นะแต่ก็จะเป็นหนังแบบว่าหนังเกรดล่างลงมาหน่อยใหม่ๆนะหนังใหม่ๆเนี่ยไม่ค่อยมีให้ชมนะก็จะเป็นหนังเก่าๆอะไรเงี้ยล่าสุดนี้ที่ได้ดูนะตอนที่ไปทำบุญโต๊ะจีนผีไงโอ้โหนั่นก็ต้องบอกว่าก็ได้ดูแต่ก็ไม่ได้ดูเต็มที่เท่าไหร่เราไม่ได้ดูเต็มที่หรอกกลัวใครจะไปอยู่กลัวมีคนนั่งดูข้างๆนี่เขานั่งดูอยู่ดูไว้พี่ดูอยู่ตรงไหนอยู่ตรงวีพี่มาจากไหนเนี่ยมาจากไหนนี่แหละเอ็งนั่งทับอยู่โอ้ยนะครับขอให้ผีหลอกทุกคนที่ฟังเดอะช็อคจากน้องเอ็มนครทุ่งวังสมาชิกใหม่อิอิครับลูกพระราหูรายงานตัวจากท่าน้ำนนนนทบุรีจ้าคนเขียนซูเปอร์แมนทั้งสองภาคเนี่ยเป็นชาวยิวอพยพมาจากลิทัวเนียจากมังงะบอยนะครับอันนี้ก็น่าจะใช่แล้วฮะมาลองเสพความหลอนนะครับจากรอรุ่นล็อกแรกนะฮะชื่อเรียกยากจังเลยขออีกทีครับที่ไหนครับรอรุ่นล็อกแรกรอรุ่นนะฮะนะครับจอร์ดลิฟเนี่ยฆ่าตัวตายหลังแสดงซูเปอร์แมนเล่นแล้วเล่นบทอื่นเนี่ยไม่ดังเลยจากมังงะบอยชัยนะฮะจอร์ดลิฟนะครับแล้วก็คริสโตเฟอร์ลีฟนะฮะเป็น2คนที่เขาเรียกว่าโดนอาถรรพ์จากหนังเรื่องซูเปอร์แมนนี่นะครับจริงอ่ะใช่ครับแล้วก็เรื่องมาเยอะมากแล้วเรื่องคุณฟ้านี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับมีเรื่องจะเล่าค่ะติดต่อกับเบอร์นี้นะครับครับพี่เก่งข้อมูลแน่นปึกเลยเก่งสมชื่นจริงครับจากแฟนคลับพี่เก่งดูแลสุขภาพด้วยนะวันนี้ไอบ่อยจังเลยจากน้องตั้นอะไรเนี่ยสลิทิลินสลิทิลินสลิทิลินนี่มันแฮร์รี่พอตเตอร์เลยหรือเพนิซิลินบ้านนี่ไงสลิทิลินไงอ๋อเหรอบางเอฟสันติราษฎร์มารออยู่เหมือนเดิมนะครับรักหนึ่งชอบมากมาโอ้วันนี้ต้องบอกข้อความนี้ได้เยอะเลยนะเอ้ยนี่หมดนะกับหมดนะมีเกือบหมดนะไม่หมดนะนี่มีมาใหม่แค่นั้นแหละอ่าฮะรับพนักงานล้างรถป่าพี่เก่งอยากเป็นพนักงานล้างรถจากหนิงซอย21ล้างไหวเหรอไม่ได้หรอกหนิงหนิงไม่เท้าฝากระโปรงลูกค้าบุกพอดีอย่าเลยหญิงอย่านะพี่ขอร้องไม่มีตังค์ใช้เขานะลูกค้ายังติดอยู่หนีไปก็แย่ตายเลยเอาเองนะไม่เอานะอยู่ขายของอยู่ตลาดไทยดีแล้วครับนะฮะตลาดไทยสี่มุมเมืองนะสี่มุมเมืองไอ้ตลาดไทยตลาดไทยนะฮะอย่ามายุ่งกับพี่เลยดีแล้วดีนั่นแหละอ่ะฝากเอ็มพีสามหน่อยบีบฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องเล่าขย่าวขวัญของเราตอนนี้ก็เดินทางมาถึงชุดที่21แล้วชื่อชุดว่าเฮี้ยนสุดๆเป็นที่เรียบร้อยนะครับหาซื้อได้ที่ร้าน 7-Eleven DNA มูมแมลงร้านแคปร้านแมงป่องทุกสาขานะครับส่วนแฟนรายการท่านใดเนี่ยที่ยังตามหา MP3 เรื่องเล่าเขย่าขวัญชุดเก่าๆอยู่เนี่ย ก็สามารถติดต่อได้ที่พี่ขุนนะครับเบอร์โทร0915768
8451หรือว่าจะติดต่อทางอีเมลก็ได้นะครับที่ siamhouseproduction@gmail.com ครับครับและรอชุดใหม่ล่าสุดชุดที่22นี้22นะฮะใกล้แล้วใกล้แล้วครับตอนนี้กำลังอยู่เขาเรียกว่าดำเนินการมิกซ์เสียงอยู่มิกซ์ by Go Pew แต่ดาว่าชุด22นี่อาจจะไม่ยืดไปอีกนิดนึงอะครับอาจจะไม่คลอดนะฮะครับผมพี่ Go Pew เนี่ยเดี้ยงไปซะก่อนแล้วโอ้โหเรื่องสภาพอันนี้แบบแถวเล่นนะเกิดพี่โก้ตายอ่ะโอ้โหเรียบร้อยโอ้ชุดนี้เฮี้ยนเลยนะเฮี้ยนสุดๆยิ่งกว่าเฮี้ยนสุดอีกโอ้เฮี้ยนเลยนะเออโอ้ตายแล้วฟังมาอยู่เนี่ยมีเสียงว่าแหละแหละอย่างเงี้ยชอบทำกันแหละโอ้ไม่อยากคิดเลยพี่โก้จะเป็นไรนะน้องกลัวไม่ได้เป็นห่วงแน่นะเป็นห่วงแน่เป็นห่วงจริงเป็นห่วงเป็นห่วงเดี๋ยวนี้จะกลับไปต้องไปรอเฝ้าดูต้องไปเช็คอาการหน่อยแล้วบ่ายๆต้องรีบตื่นหน่อยตื่นไปเยี่ยมแกเหรอแต่เอาข้าวก่อนกลับมานอนต่ออ้าวไม่ดูแกหน่อยครับโอ้คุณอะไรของคุณเล่นมากเลยอ่ะอะไรวะมันหลอกกันได้ทำไมทำกันดาวไม่น่าทำกันอย่างนี้นะทำกันดาวได้อย่างไรนะฮะก็อ่ะตอนนี้2นาฬิกา27นาทีแล้วขอบคุณทุกสายขอบคุณทุกข้อความด้วยครับแล้วก็ขอบคุณทุกดวงวิญญาณที่เราหยิบยกเอาประสบการณ์ท่านเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังในค่ำคืนวันนี้ด้วยนะครับนะก่อนจากไปฝากนิดนึงนะครับสำหรับใครที่มองหาสนามฟุตบอลในร่มคุณภาพดีๆนะครับก็เข้าไปได้นะครับที่สนามฟุตบอลโคปาฟุตบอลอารีนานั่นเองนะครับมีแพ็กเกจสุดคุ้มเนี่ยมากมายให้คุณได้เลือกกันนะครับอย่างล่าสุดตอนนี้ก็คือชั่วโมงละแค่666บาทเท่านั้นแล้วก็มีแพ็กเกจชุดใหญ่นะครับชุดละ 10,000 บาทเตะฟรี15ชั่วโมงทุกช่วงเวลานะครับสนใจลองสอบถามดูนะครับที่0892229000นั่นเองครับแล้วก่อนอยากถามนิดนึงครับว่าอันนี้ห้องจัดรายการหรือห้องแช่แข็งครับเนี่ยก็ดูสิเคยเห็นพี่ใส่ชุดก็เคยเห็นพี่ใส่เสื้อยิ่งหนาวอ่ะเสื้อแบบนี้จัดรายการป่ะล่ะเคยป่ะไม่เคยอ่ะนี่แหละฮะเย็นจริงๆคุณฟังเขาบอกที่นี่เย็นมากไม่งั้นพี่ป๋องถึงว่าชอบเย็นๆนี่ยังมึนเชียงถึงก็บ่นอ่ะเออนะฮะผมเลยว่าผมไม่เคยใส่เรียกว่าแจ็คเก็ตจากรายการอ่ะผมต้องใส่อ่ะฮะโอ้ยหนาวจริงๆอ่ะเดี๋ยวก่อนจากกันไปขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีด้วยนะครับมีกึ่งทุเรียนรูปตาไวไวไวปรุงสำเร็จอร่อยเสร็จไม่เคยเปลี่ยนโซดาช้างก็สร้างข่าวหน้าอย่าคิดไปเองนะครับระบบรักษาความปลอดภัยผ่านกล้อง CCTV โอกามินะครับประสบการณ์มากกว่า10ปีที่ให้ได้ถึงคุณภาพและก็บริการนะครับสนใจโทร02-543-6905โอกามิตัวจริงชัดเจนนะครับแล้วก็โมเด็มเราเตอร์ Wireless LAN ADSL TP-Link จาก Kick Intelligent Technology รับประกันตลอดอายุการใช้งานจริงๆนะครับฮอตไลน์24ชั่วโมงเลยนะครับลองโทรดูนะครับ024190555แล้วก็ร้านเดอะช็อคข้าวต้มผีนะครับอยู่ตรงถนนประดิษฐ์มนูนธรรมเรียกตำรวจรามอินทรา1ทุ่มเนี่ยก็ไปทุ่มเนี่ยก็ไปเจอกันได้ใช่นะครับอยู่กันทุกวันเลยอยู่กันทุกคนเลยอยู่กันจนอยู่กันจนแบบว่าร้านปิดอ่ะเขารู้ว่าไม่อยู่บ้านกันแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ทุกวันนี้ผมอยู่ออฟฟิศมากกว่าอยู่บ้านอ่ะครับนะฮะกับบ้านถูกแล้วว่าบ้านเอาไว้นอนอย่างเดียวโอ้บางทีบ้านก็ไม่ได้นอนนะไปนอนไหนอ่ะนอนที่อื่นพอใจยังพอใจแล้วสบายวันนี้นอนหลับพอดีขอบคุณทุกท่านนะครับในการติดตามในค่ำคืนวันนี้นะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ที่ FM 101 RR วันเรดิโอรีพอร์ตวันตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งเป็นต้นไปวันนี้ผมเองน้องบีบีเองต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับหมั่นทำความดีเพื่อชาตินี้และชาติหน้าวันนี้พวกเราทั้งสองคนผมกล่าวว่า3คนไหนกันติดปากจริงๆก็ติดจะมากันไปไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันแน่นอกติ่งยกขอบคุณทุกท่านในการติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ